สวัสดีนะคะเดี๋ยวสาวเช็คกันสักครู่หนึ่งนะคะและฉันก็อายย่าอายอายอายาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจเย้โอเคมาสวัสดีค่ะ hey. อ่ะนดี๋รีเสียงไมมินให้กัน สวัสดีทุกท่านนะคะก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะในวันฝนตกพรำนะคะวันนี้เราก็อยู่ในหัวข้อของ Cone of Shame ใช<า>่ไลฟ์ที่อะไรฝนตกทุกทีนะคะเป็นจริงๆอารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ที่เราลืมไปเนาะเราไลฟ์แบบแองเกอร์เนาะมีเฟียแซ sadness เออนะคะเหลือมี shame ที่อะขาดไปได้ยังไงก็เลยขอเก็บตกย้อนสหน่อยนะคะใช่เสียงแจ๋วภาพชัดโอเคอ่ะทักทายกันได้สวัสดี19บท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีของมาแจกเช่นเคยสามรางวัลนะคะรางวัลแรกเนี่ยเป็นรางวัลที่เราต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะจะได้มามันคือแก้วจากซูชิโรค่ะตายหา เปิดไม่ได้มาเดี๋ยวแกะให้มามือว่างแล้วโอเคอ่าอ่าแก้วจากซูชิโร่นะทุกคนคิดว่าต้องกินต้องกินซูชิโร่กี่ล้านเออนะคะต้องกินไปกี่แสนกี่ล้านนะคะสวัสดีคุณฉัตรค่ะสวัสดีพี่เหมียวค่ะสวัสดีพี่ดาวเลยอ๋อล้นหลามนะคะล้นหลามจะเอาแก้วคุณฉัตรบอกคุณฉัตรได้ข่าวว่าไปกินบ่อยอ่า ตบประมือให้คุณชัดนะคะช่วยเป็นฮีโร่ให้กับปากเหม็นของจอกจกนะคะตอนนี้จอกจกปากหายเหม็นแล้วนะคะสวัสดีคุณก๊กกุ๊กค่ะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีคุณคุณสิริค่ะี่ต้อนรับก่อนปรวมีต้อนรับถึงอ่ารางวัลที่สองนะคะแน่นอนว่าละเลงอาร์ตนนี้เป็นรูปแบบ ปราสาทโอซาก้านะคะก็จะยากนิดนึงแต่ว่าไม่เกินความสามารถของทุกคนแน่นอนสวัสดีค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะอันนี้จากพี่ไกนะคะละเลงอานะใครสนใจก็สามารถติดตามที่เพจละเลงอานะคะได้เลยซึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ใช่มาตามกันได้สิบเดือนสิบใช่ไหมพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้นอกจากจะลดราคาเนี้ยลดราคาเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบน่าจะเหลือหก0้อยห้าสิบนะนะคะภาพใหญ่นะคะขนาดเล็กก็จะเป็นอีกราคานึงน้องสองร้อยกว่าบาทถ้าซื้อทั้งบิน ถ้าซื้อทั้งบินราคาเต็ม3ามร้อยเก้าสิลดเหลือสองลดลงกว่าร้อยเก้าสิบหรือสองรอยหิบต้องไปตามหน้าเพจเอาสุดตาใช่ไคะนอกจากจะลดเฉพาะตัวแล้วเนี่ยซื้อสมมติซื้อหนึ่งอันก็ลดละแล้วยังลดทั้งบินอีกสิบเปอร์เซ็นตจนถึงวันที่สิบหตุลาคมนี้นะคะฉลองสิบเดือนสิบใครอยาก ได้ก็ไปตามกันทุกช่องทางของละเลงอาร์ตนะคะมีทั้ง IG IG ก็คือละเลงอาร์ต th นะคะแล้วก็ไลน์แอดก็มีนะคะลองเข้าไปในที่ Facebook ละเลงอาร์ตนะคะก็จะเจอไลน์แอดเจอหนทางติดต่อหรือว่าอินบ็อกซ์เลยไปได้เลยใช่นะคะก็ติดตามนะคะเป็นงานอดิเรกเพลินๆนะคะใครมีลูก เหรือว่าตัวเองก็ไประบายได้นะผู้ใหญ่ก็ระบายได้เด็กระบายได้นะคะก็ปิดเทอมกิจกรรมนะคะส่วนคนที่ได้รางวัลไปแล้วเนาะละเลงอาร์ตก็เอามาโชว์เราได้นะระบายเสร็จแล้วนะนี่อีกสองวันญี่ปุ่นเปิดใครยังไม่ได้ไปญี่ปุ่นก็เอาภาพโอซาก้าไปวาดไปบิาวตัวเองใช่ไหมเออก่อนนะคะระหว่างเมคมันนี่กันนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นหนังสือนะคะหนังสือปัญญาเสถียรธรรมสถานนะคะเป็นหนังสือปัญญาซึ่งวันนี้นะคะไลฟ์ของเราจะเป็นการกุศลนะคะก็ บริจาคให้เสถียรธรรมสถานใช่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นให้ตอนที่เรามีสไลด์ขึ้นเนาะใช่ก็ให้เขาไปช่วยผู้ป่วยซึมเศร้าเนาะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งบริหารจัดการต่างต่างที่เป็นโครงการของเขาเนาะนะคะก็จากหน่งรางวัลนะคะหนังสือปัญญาของป้ายาเพียบสวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีค่ะสวัสดีกิวี่ค่ะสวัสดีเข้าปูนมาแล้วอ่าโอเคอันนี้ก็คือของรางวัน คร่าวๆที่เอามาแจกกันนะคะเออรางวัลนะคะ้ายรายการเนาะเราก็จะแจกกันวันนี้อาจจะไลฟ์ไม่นานหรอกไม่รู้พูดอย่างนี้ตลอดไม่แน่ใจแต่ก็พยายามกระชับพื้นที่เนาะใช่วันนี้ก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันอีกเช่นเคยนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมได้แต่ที่ผ่านมานาพลักษเนาะบางคนเนี่ยเราก็รู้จักคนอื่นเยอะคนนั้นเป็นอย่างงู้นคนนี้เป็นอย่างนั้นรู้จักไปหมดแต่ว่าตัวเองล่ะ เรารู้จักหรือยังอุ้ยคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นรักนี้แน่เลยอุ้ยรักนั้นเป็นอย่างนั้รักนี้เป็นอย่างนี้เราเคยเข้ามาเห็นตัวเองหรือเปล่าว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงค่ะเราลองกลับมาที่ตัวเองบ้างแล้วละอย่างเนาะอือ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเอาเนื้อเพลงออกก่อนเดี๋ยวคนจะแบบสับสนนะว่าวันนี้มาสอนร้องเพลงหรือเปล่าเอออ่ะนะคะโอเคอ่ะอ่ะที่ผ่านมาแล้วก็ไลฟ์เรื่องแองเกิรด้อเดดวันนี้ค่ะเรามาอยู่ที่เชมกันใช่ซึ่งเชมชามีเนี่ย ชามีมันก็เกี่ยวข้องมันก็เป็นปัญญาฐานหนึ่งนะคะมันก็อยู่ในสมองเรานี่แหละก็เป็นปัญญาสามสูตรเนาะเรามักจะเอาสไลด์นี้ขึ้นไม่ว่าเราจะเป็นเข้าคลาสหรือว่าในไลฟ์ก็ตามแสดงว่ามันสำคัญมากๆใช่ค่ะนะคะหาฐานตัวเองให้เจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเริ่มจะมองเห็นตัวเองชัดแล้วถูกต้องนะคะจะเห็นแรงขับเคลื่อนอของจริงนะคะความจริงตามโลกแห่งความเป็นจริงเลยนะคะวันนี้ก็เชมเนาะ จริงๆแล้วเชมเนี่ยก็อยู่ที่ฐานใจ่าฮะฐานใจจริงๆแล้วมีคอนเทนต์ฐานใจด้วยนะที่เพิ่งปล่อยออกไปเมื่อไม่นานมานี้นอาทิต์ที่แล้วหรือเปล่าคะใช่มั้งสักวันหนึ่งอ่านะคะก็เป็นเรื่องของเชมนะคะก็จะสอดคล้องกับไลฟ์นี้นะคะมาต่อกันเลยนะนี่จ็อกจ็อกนี่นะคะพรีเซนเตอร์เรานะคะอันนี้คือรู้งานมากเพราะว่า พอเซตอะไรเสร็จปุ๊บเตรียมใกล้จะใกล้้จะไลฟ์เนี่ยก่อนไลฟ์ครึ่งชั่วโมงอ่ะก็ขึ้นมานอนแล้วนะคะสแตนบายอ่ะโอเควันนี้หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินกันเนาะว่าเอ้ยเชมมันก็คือมันก็แปลว่าความละอายความอับอายเออะอะไรบางอย่างประมาณนี้มันมีมันมีเส้นเส้นก้นบางๆอยู่นะมันจะมีคําว่าเชม embarrassed แล้วก็ guilt อเสียหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยฉันก็เป็นคนที่ ขี้อายอายฉันก็รู้สึกลายใจนะฉันเชมฉันเป็นสนใจหรือเปล่าเออเออนะคะแต่มันก็ไม่ได้เท่ากับกันละกันนะมันคล้ายกันแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวจอเราอาจจะเล็กไปหน่อยอประมาณนี้อ่ะอารมณ์ทั่วๆไปเนาะจริงๆเราส่วนคนส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะมี embarrassedembarrassed นะคะเอางี้กันอายเนาะกันอยู่กันอยู่เป็นปกติละกันเนาะอ่าอย่างเช่นเราจะไปทํางานเนี่ย เราต้องมีความเขินอายเราต้องมีความอายแล้วแหละว่าเฮ้ยฉันแต่งตัวแบบเนี้แล้วคนจะมองยังไงใช่เอ้เกางงฉันเป้าขาดหรือเปล่าเออเราต้องสํารวจเสื้อผ้าหน้าผมให้มันถูกกะละเทศะเนอะนะคะไปงานแต่งงานอุชยฉันใส่ยังไงดีให้เหมาะสมอะไรเงี้ยก็คือตรงนี้เนาะที่เราสึกว่าเฮ้ยสังคมที่มองมากับตัวเราเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรที่ ชื่อมโยงกันหน่อยตรงกันตรงการโปรเจกต์อะไรบางอย่างภาพบางอย่างตรงกันแล้วเขาจะไม่มาแทรกแซงเราไม่มาเขาเรียกว่ามา assault อะไรบางอย่างไม่มาดูถูกเราเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกเขินอาย embarrassed ใช่คะนะคะหรือว่าเวลาเราทำอะไรผิดเรารู้สึกอุ้ยขายหน้าจังเลยมันก็คือ embarrassed เออเนี่ยแหละมันคือ embarrassed กับ shame เนี่ยถ้าจะเทียบความหนาแน่นเนี่ย embarrassed เบากว่าแต่ว่ามันจะมีความเขาเรียกว่า อินเทนสค่อนข้าง intense แต่ว่ามันหายไปไวกว่าเชมเนาะเชมเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันบิวให้กลายเป็นนักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมเป็นแก่นเป็นกลางเป็นก้อนก็คือเนี่ยเป็นปัญญาศูนย์ฐานหนึ่งเลยของของรักสนใจดังนั้นอารมณ์ทั่วๆไปเนาะคล้ายๆแซดหรือแองเกอร์อะไรอย่างนี้นะมันก็อาจจะไม่ใช่เชมนะคะมันก็จะเป็นคําว่า e m b a r r a s นะคะเชมไม่เท่ากับนะนี่ในแบบว่าในสาขาจิตวิทยาอะไรเขาแบ่ง กันด้วยการทํางานของสมองเลยอไอ้สามอย่างเนี้ยทำงานคนละจุดกันใช่นะคะอ่ะ guilt ล่ะอะ guiltguilt เนี่ยก็คือความรู้สึกผิดนะคะเรารู้สึกว่าโอ๊ยฉันทําแบบเนี้ยฉันจะไปฉันผิดอะไรเออนะคะเขามีอะไรตรงไหนที่ฉันผิดไปหรือเปล่าควรจะต้องแก้ตรงไหนอ่าอันเนี้ยคําว่า guilt เนี่ยมันเกิดขึ้นภายในมันเหมือนกับมี นักวิจารณ์ภายในบอกเราบางอย่างว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องว่ะใช่มันไม่โอเคเลยอ่ะฉันทําอะไรบางอย่างลงไปฉันก็เกิ้วขึ้นมาใช่เราก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือความอับอายหรือเปล่าเออไม่ใช่อีกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาเนี่ยเชมกับเกล่ยเขึยกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูจักกันว่า เชมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูลวกันว่าเอ๊ะสมองเนี่ยมันทํางานยังไงไปดูเลยไหมวันนี้ก็มีคุณหมอมาเยอะนะก็ช่วยช่วยพวกเราด้วยก็เอื้อทอรอนิดนึงนะคะเราก็ทำเราเท่าที่เราทําได้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสมองนะคะอันนี้เป็นนี่เป็นเอ็มอาร์อมาเลยแอนกิ้วจริงๆรแล้วมีอันนี้ด้วยนะเอบาร์ริสเอบาร์ริสแต่ว่า F อสองอันนี้มาก่อนดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้กันอ่ะใกล้ใกล้กันแล้วก็มีความไม่เหมือนกันด้วยนะเหมือนเนเหมือนในเหมือนในไม่เหมือน เชมเนี่ยมันจะเกิดอยู่ทางสมองซีกสายซีขวาซวานั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกอืการคิดจินตนาการใครว่าสมองไม่สัมพันธ์กับจิตใจนะคะจิตใจก็สมองสั่งมาทั้งนั้นแลเออดังนั้นสมองจิตใจมันเชื่อมกันนะคะมันสัมพันธ์กันเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับสมองนะคะทั้งนั้นเลยเออโต้ตอบกันหน่อยดีกว่าคุณเคยคุณมีอะไรบ้างที่ทําให้รู้สึกว่าเราอายเออหรืออับอายหรือรู้สึกผิดนะแชร์มาได้เนาะ ลองแชร์ดูนะคะก็ส่วน guilt เนี่ยหรือว่า e m r r a s s เมื่อกี้เนาะมันก็จะเกี่ยวกับสมองส่วนหน้านะคมันเกี่ยวกับข้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการแปรผลอ่าเหตุผลเป็นเหตุเป็นผลใช่ประมาณนี้เราต้องเอามาคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรนะคะแล้วมีอะมิกดาล่าใช่ตรงเนี้ยมันก็มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการ แปลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกอะไรต่างๆแต่มีการแปลเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับช่วงสมองส่วนหน้าด้วยแปลออกมาว่ามันมันจะเป็นยังไงตรงหน้าฉันต้องแปลความจริงออกมาความจริงของเราไม่รู้ความจริงของโลกหรือเปล่านั่นละสิต้องมาดูเขาบอกว่าสมองของฆาตกรส่วนเนี้ยไม่ค่อยทํางานมันไม่ค่อยทํางานก็คือไม่รู้จักรู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกอายก็คือลงมือทําโดยที่แบบทําไปได้ตาเฉยเลยอืประมาณเนี้ยนะคะซึ่งเนี่ยค่ะ เชมกับเกิยต์นะเขาให้แบบคําพูดประมาณว่าถ้าสมมติเชมเนี่ยฉันจะรู้สึกับ I'm bad คือฉันไม่ดีอืแต่ไม่ใช่ไม่ดีพอนะใช่ไม่ดีอะเออไม่ดีว่ะมันยังไม่มันแบบเออไม่ดีว่ะแต่ไม่ได้คิดจะหาทางแก้ไขอะไรก็แค่แบบเออมันก็ไม่ดีก็ไม่ดีอืมไม่ดีว่ะแต่มันรู้สึกอย่างนั้นเออแค่นี้ไม่ได้อยากพัฒนาอะไรต่อเออไม่ดีเลยเราอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคําว่าเกิยต์นะคะมันเขาให้คํานิยามประมาณว่า I did something bad. โอ้ยฉันทำไม่ดีเลยอะฉันยังไม่ดีพอมันมันเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะใช้สมองสววหน้าในการประมวลทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะคะเป็นเหตุเป็นผลมากว่าสมองสวยมากเวอร์กีวีชมนะลองกีวีชมมาขอบคุณเลยนะเพิ่งวันวันนี้มาเช้าสดสดบทไม่มีนะคะก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็คือความแตกต่าง ของของลักษณะของการใช้สมองใช่อันนี้คือนี่คือทางกายภาพเลยที่เขามีทํเอมา MRI อมาอะไรกันนะอืมหืืหืมว่าสมองสวยมากโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องโนพลักกันเลยทุกคนไม่มีใครแชร์เลยว่าทุกคนอับอายเลยคุณคนรู้สึกทุกคนกิ้วทุกคนแอบเบร์เอออะไรอะไรึีอะไรบ้างไม่ต้องเขียนสังเกตไหมเอาแค่ว่าเราแชร์ประมาณนี้ที่เราเข้าใจอะค่ะมันไม่มีถูกมีผิดเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเฮ้ยเรามาแตกกันว่า เฮ้ยม <E ันคืออะไรกันแน่เนาะเป็นตัวอย่างเป็นแคสตัดดี้ให้เพ pues er> ื่อนๆเนาะว่าเออเป็นแคสตัดดี้ให bueno> ้ตัวเองด้วยว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรนะเออเรื่องของคนนี้อาจจะเกิดขึ้นในเราเรื่องของอีกคนนึงอาจจะเกิดขึ้นในอีกคนหนึ่งก็ได้สะท้อนกันนะคะก็จะเป็นสังคมเป็นประโยชน์ร่อกันนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างออันหนึ่งเช่นว่าสมมติเราอยู่ดีเราเผลอไปทําร้ายคนอื่นเช่นแบบไปตบหัวเขาอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นเรารู้สึก ผิดกับสิ่งที่ทํานั่นคือกิ้วส์ละแล้วก็เริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองอันนั้นคือเชมอาจจะเกิดเล่เลี่ยกันได้เออเป็นยังไงบ้างมีเหตุการณ์อะไรเนาะเล่าให้ฟังได้เนาะใช่ส่วนส่วน embarrass embarrassed คือเช่นแบบอุ้ยแค่ขี้มูกในที่สาธารณะอุ๊ยไม่ดีดูไม่ดีเราก็ต้องแบบหรือเคี้ยวจับแจ๊บในโต๊ะกลางโต๊ะอาหารที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นพิธีการอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่าต้องเอาต้องสงวนไว้หน่อยท่าทีเนาะเริ่มอายเพราะมีคนมองหรือว่าเราจะต้องอุ๊ย ออกจากบ้านเราไม่สามารถที่จะไม่แต่งหน้าได้เลยหรือเราจะต้องแต่งตัวสวยตลอดเวลาก็ก็ได้ออนะคะก็มีหรือบางคน e อบ a r อร s สเนี่ยบางคนความเขินอายของเขาไม่ได้เกิดจากการที่เขามีเสื้อชั้นในนะเขาเขาอาจจะมั่นใจก็ได้นะว่าเช่นแบบโหวนมสวยอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นความกล้าแสดงออกกับความมั่นใจแล้วกันเออแต่ว่าก่อนที่เรา ก่อนที่เราจะออกไปสู่สังคมอ่ะเราต้องมันก็ต้องดูดูดีหน่อยเออเก็ t ไหมเพื่อให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่อายแล้วแหละเรากล้าแล้วแหละมีความมั่นใจเพราะบางทีมีคนคอมเมนต์มาใช่ไหมทำไมเธอใส่อย่างเงี้ยทำไมไม่ใส่อย่างนี้ล่ะเอาเริ่มอายเริ่ม embarrassed เนาะจบทั้งหมดคือ guilt ้องกิ v e ีบอรรู้สึกผิดเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็น guilt เนาะนะคะยิงอ่าหลายๆลัก็จะมี g i l t ทั้งหมด ทุกๆรักก็จะมีเราเกิยวของตัวเองเราอันแบร์ริสกันได้ใส่ชุดโยคะแล้วอายนมตัวเองค่ะเกี่ยวไหมคะเราอยากปิดใช่ไหมเออราก็มันก็อายแหละแต่ทําไงได้อ่ะก็นะ ทำไงดีจะใส่ชุดที่มันรัดมันก็อึดอัดเนาะต้องออ,ออกกาลังกายมันต้องยืดเนาะออเออทําไงดีก็เอองั้นก็ช่างแม่งแล้วกันก็อยู่บ้านเรา <laughs> เพื่อนก็เพื่อนเราเอ,อครูก็คงไม่ว่าอะไร <laughs> ครูน่าจะดูอยู่ใช่ไหมคะนี่ครูครูก็คงไม่ใช่ไหมคะครูแบงก์ก็คงไม่ว่าอะไรพอ,อเพอคนเห็นนะ่ะรู้สึกเขินอายไปด้วยอัอนนะี้นะก็เป็นไปได้เหมือนกันเออเขินอายที่แบบอุ๊ยเห็นนมเพื่อนก็แบบอายจังเลยก็มีก็เป็นไปได้ะ พี่เมียวบอกว่ารู้สึกอายตอนที่ฝังเข็มเพื่อนอืแล้วประจำเดือนเพื่อนเที่ยงไม่รู้ตัวเรื่องไม่พีคมากพอมัวแต่ฝังเข็มฝังเสร็จแล้วเพื่อนตกใจมากนึกว่าเลือดสาดตอนฝังเข็มแต่อายแป๊บเดียวเพื่อนไปละจริงๆริงเลือดเราเองใช่ไหมเอเลือดที่ฝังเข็มเออก็เป็น embarrass เนาะเออเขินนิดนึงเขินอายเขินอายแต่แต่ยังไม่ถึงขั้นกิ้วใช่ไหมคะพี่เหมียวเหตุการณ์นี้เพเขินมันแบบมาปุ๊บมันก็ไปใช่ไหมแต่มันจะมามาค่อนข้างจะบ่อยๆหน่อยมันรู้สึกอายเยอะแต่ยิ่งมีคนมาแบบ ชี้ให้เราเห็นเนี่ยนะวุ้ยฉันทําอย่างนี้เหรอก็มนุษย์เนาะเป็นสัตว์จําพวกสัตวสังคมยังไงเราก็ต้องมีใช้ชีวิตอยู่บนบรรทัดฐานของสังคมอะาเออเราก็อาจจะต้องมีความเคินอายกันอยู่เป็นเนืองนิดเนาะแต่หากไม่มีก็เราต้องพิจารณาพิจารณาตัวเองคุณเป็นไรเปล่าทําไมคุณไม่อายอะไรอย่างนี้นะรู้สึกรู้สือายตอนเดินเพื่อนจับจิมมี่ อาจับมิจิโอเคอ่าโอเคอ่าเนี่ยเราก็เขินเขินอายจริงจริงเหรออันนี้คือเขินอายจริงใช่ไหมคะคนจับไม่เขินอายเลยใช่ไหมเออคนจับไม่รู้สึกเขินอายเลยนะคะมีความรู้สึกผิดต่อเพราะเป็นเตียงของพ่อนอ่ทีสต่อชั้น่ใช่ไหมก็คือเป็นกิลต์นาะว่าเอ้ยทํายังไงดีอุ้ย เตียงพ่อเพื่อนเลอะเทอะไปหมดเลยเพราะฉันนี่นาเออทํายังไงดีแล้วก็รู้สึกผิดเนาะรู้สึกไม่ดีแต่ว่ารู้สึกผิดมันก็มีหลายระดับคิวว่เนี่ยอันตรายเหมือนกันนะค่ะถ้ายิ่งแบบเรายึดไว้ด้วยแบบยึดรู้สึกผิดรู้สึกผิดรู้สึกผิดมันอาจจะกลายเป็นโรคได้นะเออทั้งสามอาการเนี้ยถ้าเรายึดไว้ไม่ปล่อยนะคะอมิววี่มาแซวนะให้เขาบอกต่อโอเควงบงไว้ให้ดูอันนี้อันนี้ขนาดอายแล้วเนี่ยมีมีการแชร์ได้มีการแชร์เกิดขึ้นนะคะ บางทีอยู่ในที่ที่มีคนมากๆก็อายแบบไม่มีเหตุผลตัวรีบลงทั้งๆที่เราไม่ทำอะไรผิดเลยเออเขินเขินเขินคนเนาะเขินผู้คนนะคะก็เป็น a r มเบรัสอย่างหนึ่งนะคะบางทีมันอาจจะอารมณ์คล้ายๆว่าอยู่ในโรงหารเนาะเลินเข้าไปเนี่ยจริงๆไม่มีใครมองหรอกไม่ได้เป็นจุดสังเกตแล้วเราอาจจะแบบอุ้ยเขินเขินอายจังเลยมันรู้สึกขึ้นมาเองเออเพราะว่ามันเป็นโปรเจคชันอย่างหนึ่งนะเอออย่าง เวลาเราอยู่ในห้องหรืออะไรเงี้ยเราคนเดินมาเราอาจจะมองไงเออเราก็เลยกลัวว่าคนจะมองเราหรือเปล่าเพราะกูมองมืออย่างเงี้ยนะนะคะก็เป็นแอบเบรสอย่างเงี้ยนะคะคุณแอบเมาเจ้านายแต่ส่งผิดกุ๊ปค่ะอุ้ยตายตายหาอันนี้เขาเรียกว่าชิปเลยนะคะชิปลอสชิปลอสนะคะแอบเมาเจ้านายแต่ส่งผิดกุ๊ปส่งไปกุ๊ปที่มีนางอยู่อยากลาออกมาก อันนี้อันนี้ก็คือ embarrass นะคะกิ้วไหมคะกิ้วไหมคะคุณชาติกิ้วไหมยังมียังมีหัวลงหัวเลาะมาด้วยนะเออคือเกิดเกิดอันนี้แผลสดป่ะคะเกิดขึ้นนานหรือยังอ๋อเกิดขึ้นบ่อยค่ะไม่ได้นะโอ้ตายมีคนกดขำด้วยอือเอออ่าก็นะคะตลกไล่คำก็เกลือนะฮะฮิวเมอร์ไปเออนะคะ สับอะไรพวกนี้ก็ไปย้อนดูไลฟ์นะคะมีบอกไว้หมดแล้วนะคะเออมีอะไรอีกไหมคะว่าเอ้ยยังไม่มีเชมเลยนะยังไม่มีเชมเลยดูบางก็เกินไปเชมไม่ได้หรอกเออนะมันมันมันยากเนาะในการที่จะไปเชมถ้าเราไม่ใช่สนใจเออสนใจอยากจะเล่าเชมไหมะในนี้ไม่สนใจมาดูสนใจมีน้อยนะที่ที่เราจักมาเนอเจอรักสองหนึ่งคนเจอรักสี่สองคนเจอรักตัวเองใช่ไหมอ่าใช่สำหรับตัวเองตัวจริงนะตัวจริงที่แบบ มีการคุกคีกันมีการเข้าคลาสกันบ่อยๆเจอรักสามอีกประมาณสามคนเออนะคะน้อยมากจริงๆอก็อืตามนั้นตามนั้นก็น้อยมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะว่าเอ๊ะไปถึงเชีมยังไงดีในในแต่ละรักต่างๆใช่ใช่ซึ่งก็ทางนี้เคยเป็นค่ะแอบดินาเจ้านายแล้วส่งผิดกุ๊บ่มนี่ก็คือเราต้องมีสตินะอ่าแนะนํานะคะอันนี้แนะนํา ว่าตั้งรูปให้มันไม่ให้มันไม่เหมือนกันตั้งรูปโดยการที่ใส่โน้ตเนาะใส่โน้ตไว้ว่ากรุ๊ปเนี้ยมีเป็นชื่ออะไรในในที่เรารู้อะแคปโน้ตนั้นแล้วก็ไปตั้งเป็นโปรไฟล์ไปไปตั้งเป็น bg ให้เราเข้าใจอะใช่ก็จะป้องกันการผิดแชทได้สูงนะคะอันนี้สองคนนี้น่าจะบอกทำแล้วค่ะตปและต้องรีบทำแล้วค่ะ ทำเลยนะคะป้องกันเนาะออแชทใครก็เอาไปเป็นเอาเป็นหน้าเขาก็ได้เนาะอุ้ยเห็นหน้าเจ้านายในแชทนี้เราจะไม่พิมพ์นะคะจบเนาะด่ากลับหมอกระดูกในกลุ่มที่มีเขาอยู่อย่างตั้งใจอันนี้ข้ามไปแองเกอร์อ่ะอันนี้แองเกอร์ละอันนี้ไม่มีความกิ้วปคนละอารมณ์ไม่มีการไม่อายใดเลยนะะไม่เชมด้วยนะคะเออข้ามไปแองเกอร์เป็นไงหลายคน วันนี้มีตอนนี้30กว่าคน40กว่าคนเ,ออเป็นไงบ้างคะไม่รู้สึกอายกันเลยหรอคะโอ้ยตาย <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เราเลียนยหยอกหยก <laughs> ใช่ไหมเออจริงๆมันก็ค่อนข้างง่ายแหละถ้าถ้าสมมติเรารู้สึก embarrass e d ขึ้นมาเราก็พยายาม เปลี่ยนอะไรบางอย่างให้เขาแบบเลิกมองเราหรือให้เขาเลิกทําอะไรกับเราให้มันแบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะใช่คุณโอ๊กบอกเคยนินทาเจ้านายแล้วส่งผิดกลุ่มเหมือนกันแอบตกใจกดลบแทนที่จะอันเซนจบเลยแกก็สวัสดีทํ่ไมไมแก๊งรักเจดนี่เป็นแก๊งแบบมอยปะแก๊งเมาส์นะเมาผิดกลุ่มด้วยนะเออนะนะคะอันนี้ก็คือเป็น embarrass เนาะไว้อะไรให้กับการส่งผิดกลุ่ม เสียใจแสดงความเสียใจด้วยโถชีวิตที่ดีที่คุณยังมีงานทําอยู่นะคะพี่ป๊อบอกเคยพีเซนต์งานหน้าห้องพอเปิดหน้าจอลืมไปว่าเปิดเว็บจุดๆๆดจุข้างไว้เอาหน้าแทรกพื้นอันนี้เว็บอะไรนะคะจุดๆๆเนาะจุจุจุดเนาะ embarrass เนาะอายนะคะกิวไหมคะพี่ป๊อบอุ้ยพี่ป๊อฮอตมากได้ MVP ไปแล้วนะมีคนมากด หัวร้อและหัวใจกันอย่างรลนหลามนะคะก็แสดงว่าทําเหมือนกันหรือเปล่าอย่าให้รักหกได้คอมเมนต์นะเออพีวมาน้องแพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปอบเอือปอบมมือเราอยู่ในหัวข้อเรื่องเชมค่ะตอนเรายังไม่เข้าเชมสักทีอุ้ยพี่ป๊อปอุ้ยนะคะเนาะอะไรบางบาง embarrassed มีอีกไหมวันนี้ก่อนเราจะเข้าเชมเนาะดันสี่พอแจ้งแชร์ หน่อยครับจาาเรื่องธรรมชาติอเสนุกสนานนะต้องมีบ้างเนาะเพจเรานะคะอุดมไปด้วยศูนย์หัวจเยอะมากนะคะบวกหลักหนึ่งและหลักแปดหลักเก้าหนึ่งคนอาอายสภาพห้องตัวเองค่ะโอ้โอายสภาพโอเคได้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 อันนี้กิ้วไหมคะแต่ไม่รู้สึกผิดเนาะกิ้วต่อเมื่อคนมาไหม เออคิวไหมคะคิวไหมคะเออลองเดูลองเดูเห็นไหมเราเราจะเห็นง่ายเนาะอะไรที่มันเกิดกับเราเนาะจริงจริงจริงๆรงมันเกิดเยอะเลยแหละเออในไลฟ์ก็อาจจะนึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างะนะคะแต่ก็ลองผ่าช่วยกันไปสํารวจดูใช่นะคะเราเข้าเข้าลยไหมเข้าเชมไมไหมอ่ามาทําความเข้าใจกับเชมกันสะหน่อยเนาะเชมนะคะเกี่ยวกับเพื่อนสนใจของเราเนาะหลายหลายคนอาจจะน้อยมากมีแหละแต่น้อยมากๆนะคะน้อยจริงจริง เพราะว่ามันคือตัวตนมันคือไปถึงแก่นเนาะมันคือแก่นของศูนย์ใจมันคือแก่นของรักษามอะเชมก็คือความหลอกลวงอะอ่านะคะเราเองเราเชมเราก็เลยต้องสร้างอะไรบางอย่างเพื่อเราไม่ให้เราเชมอย่างนี้นะเรื่องความสนใจนะคะรักสองรักสามักสี่เขาขับเคลื่อนด้วยสิ่งนี้ใช่เพราะเขาเราก็ต้องเราเขาพอเขามีกิเลสอะไรบางอย่างเขาก็ต้องตอบสนองกิเลสเขาใช่นะเออ เคยแชร์ภาพการ์ตูนที่ค่อนข้างบ๊อบบ๊อบแบบในกลุ่มงานอายมากค่ะเออยังดีนะอุ๊ยเป็นการ์ตูนก็แอบเซ็กซี่นะเอาจริงอือเดอายแชร์นี่คืออายแต่ว่าตั้งใจแชร์หรือเปล่าแชร์แชร์แบบแบบเผอแชร์เผยแชร์หรือเปล่าถ้าตั้งใจแชร์นี่แก๊งเพื่อนนะเออมีคนกดว้าวเออนะคะโอเคเชมนะคะต่อ เดี๋ยวไปไม่ถึงเชมสักทีเชมมันเป็นยังไงล่ะคะเชมมันก็เกี่ยวข้องกับสายตาคนอื่นนั่นแหละที่มองเข้ามาก็คล้ายๆกับ e อ b a บอร s แต่มันคงเขาเรียกว่าเป็นรูปประทามันเป็นก้อนมากกว่า e m b a บอร s อ่ะมันค้างนานมันก่อให้เป็นตัวตนขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆจนโตขึ้นมานะคะมันก็จะมีความเชมในรักสนใจค่อนข้างที่จะหนามากๆเพราะเขาใช้แบบนี้ตลอดโดยเฉพาะเบอร์สามเพราะเขาแคร์ว่าคนอื่นน่ะ จะมองเขายังไงจะรู้สึกกับเขายังไงแล้วตัวเขาล่ะจะรู้สึกกับคนอื่นยังไงเออมันเป็นทูเวยนะคะทูเวยเนาะดังนั้นแล้วการที่เราเป็นสนใจเนี่ยมันก็จะอ่ะเข้าใจสนใจแล้วกันมันก็จะประกอบไปด้วยสองทิศทางหรือสามหรือสี่หราเขาคนน้นคนนี้คนนั้นคือเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษาสภาพความสัมพันธ์ให้ดีต่อการไว้อะไม่ว่าจะต้องทํำยังไงก็ตามใช่ดังนั้นแล้วการที่คุณเป็นสนใจค่ะ คุณจะมีปัญหาความสัมพันธ์น้อยมากน้อยมากจริงๆนะเออน้อยมากนะคะจากการที่คุยกับสนใจมาค่ะแต่ประเด็นมันจะเกิดขึ้นที่ว่าปัญหามันจะเกิดที่เราที่เราปัญหาจะเกิดที่เราที่ทำไมเราพยายามมากเลยนะที่จะทำให้เธออะไรอย่างเงี้ยพอรู้กลับมารู้ตัวอ้าวทำไมไม่ได้ตอบสนองตัวเองเลยนะอย่างเงี้นะเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆจริงจริงมันเป็นของเราเราเป็นของเธอเราไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันความต้องการเนี่ยไอ้ความต้องการ เดต้องบอกความเข้าใจก่อนเนาะพื้นฐานอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากกินคือไม่ตอบได้มันง่ายมันปกติมันมนุษย์เออนะคะไม่ใช่สนใจแบบอุ้ยชอบอะไรไม่รู้อย่างงี้ไม่ใช่นะเออรู้นะคะเขารู้แค่ความชอบเนี่ยมันตรงกันกับอีกคนหนึ่งความชอบที่มีคนบุคคลที่สองที่สามเข้ามามันเริ่มจะมามันชัดเจนในใจของเขาอ่ะซึ่งถ้ามันตรงกันเนี่ยมันก็จะ แจ่มว้าวค่ะว้าวใจฟู <c oughs> ขึ้นมาเนาะใจฟู <c oughs> ขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะคีปความสัมพันธ์อันนั้นเอาไวออ้นะคะเมื่อเราสนใจตรงกันมากๆแต่ถ้าสนใจมองเห็นแล้วว่าเอ,อ้ยเราคงไม่ไม่ลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ยุ่งตั้งแต่แรกเออนี่คือลักษณะของคนรักสนใจออนะคะ <okay. S 2> ที่ใช้ใช้ความโปรเจคชันในแบบสนใจอะมองออกไปในการ ลือกอยู่ในความสัมพันธ์เออถ้าคุณฟังไม่เข้าใจไม่ต้องวงวลไปนะเพราะว่าขนาดนักวิทยาศาสตร์นะยังบอกว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนมากเลยซับซ้อนมากถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยมันปกติกติซับซ้อนมากๆเพราะว่าเพราะอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนหน้าเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความคิดการมันเกี่ยวกับสมองซีขวาเออมันเป็นแบบอารมณ์รู้สึเลยใช่ความรู้สึกที่มาจากสมองเนาะก็ไม่ได้รับการประมวลผลนะคะทําออกมาเลยจากฮอร์โมนบางอย่างด้วยเอ็นโดฟินบ้างละ อะไรนะคอติซอลบ้างล่ะแล้วแต่นะสลับกันไปตามเออตามสภาวะใช่นะคะเวลาทำลายเด๋อเด๋อหรือพุ่งตัวไปจัดการโดยอัตโนมัติแต่บางครั้งอาจจะผิดเวลาและรู้สึกไม่ดีแปลกๆรู้สึกว่าเป็นความเขินอายหรือละอายหรือรู้สึกทั้งสองอย่างหรือรู้สึกแยกทั้งสองนี้อ๋ออันนี้คือเก้ลเลยค่ะเออใช่ไหมของต้องแพ้เป็นเก๊ล เออเป็นกิ้วที่แบบชัดเจนขอบคุณมากที่แชร์นะเราหากิ้วอยู่นะคะพอเมื่อกี้มี e m b a r r a s s e m b a r r a s s เต็มเลยเต็มเลยนะคะอันนี้คือกิ้วเลยนะคะเราเนี่ยบางครั้งเราจะจะรู้สึกผิดเนาะรู้สึกไม่ดีเนาะแต่ไม่ใช่ตีแบบมือก็ตีอย่างไรนะแบบถึงว่าความคิดเราเนี่ยแหละมันตีเราเออนะคะฟังสัมภาษณ์คนคนหนึ่งเนาะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนเพื่อนเขาอ่ะเดินออกไปเดินออกไปจากเขาอ่ะเขาจะหาเขาจะหาว่าทําไม เขาอยากจะรู้อะเออว่าทําไมถึงเดินออกไปทำไมเธอเดินออกไปอ่าก่อนทํําทาไมเธอินออกไปแล้วถ้าหาไม่เจอหาเห็นหัวเนี้ไม่เจออะเขาจะโทษตัวเองอเนี่ยกิลด์ค่ะรู้สึกผิดแล้วอาจจะเป็นเพราะเราแหละเราทำอะไรไม่ดีแน่ๆเลย I did something wrong หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเออนะคะขอจับพุงจอกๆแป๊บนึงด้วยความด้วยความน่ารักนะคะเรามองไม่เห็นไงหันหลังให้มันอยู่ซึ่งอารมณ์ ละอายหรืออายหรือเขินเนี่ยเป็นปกตินะเออมันไม่ได้ผิดอะไรถ้าคุณมีนะคะรู้แบบรู้สึกแบบชิหายและอปยศแง่อโหจริงๆแล้วเกลในรักหนึ่งเห็นได้ชัดนะคนรักหนึ่งสามารถช่วยแชร์ได้รู้สึกผิดเนาะคนอื่นก็เขามีแหละแต่อาจจะคิดคิดยากหน่อยแต่ในในเบอร์หนึ่งอ่ะจะเยอะมากใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของกิเลสของเขาด้วยใช่ใช่ความโกรธแล้วก็ความขุนเคืองนี่นะมันก็เลยทําให้เกิด กิลต์ขึ้นมาถูกต้องเดี๋ยวมาเจอกันเบอร์หนึ่งนะคะสำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบรกดาวทีละลักษณาให้ดูเออมาพูดถึงเชมเดี๋ยวเราเข้าไปที่สนใจเลยละกันดีได้มาไหมเออนะคะเราเอาเป็น3มเบอร์รวบเลยเนาะรวบไปเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันถูกต้องอวันนี้เรามาไม่นานอ่าใช่เพราะเขามีเชมเหมือนกันทั้งหมดเลยทุกคนขับเคลื่อนมันเป็นแรงขับเนาะเหมือนที่ เบอร์ศูนย์ท้องขับด้วยความกโกรธก็คือขับด้วยแองเกอร์นั่นเองนะคะหรือว่าศู์หัวที่ขับด้วยเฟียหรือว่าความ,มกลัวนะคะเบอ,อ,อร์อสู์ใจก็ขับเคลื่อนด้วยความอับอายหรือว่าเชมเนี่ยแหละที่สร้างตัวตนแต่ละแบบสามแบบขึ้นมาอ่าพอ,อรูอร้สึกอับอายปุ๊บ,บสูนใจก็เลยมีการสร้างอิมเมจอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาลดความอายของเขาลงเป็นภาพลักษณ์ว่าเช่นว่าฉันจะเป็นผู้ให้ฉันต้องเป็นผู้ไฟสําเร็จสิฉันจะเป็นผู้โศกซึ้งสิเออมันถึงจะโอเคสําหรับ ทั้งสองฝ่าย <S <S ใช่อย่างนี้นะซึ่งการเป็นผู้ให้นะคะมันก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้เธอเป็นคนสำคัญ嗯嗯嗯เธอจะต้องรู้สึกว่าเธอเธอโอเคเ <ๆ S 1> สมอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ฉันจะเป็นคนรับฟังเธอ,อเออเธอ,อจะต้องรู้สึกว่าเธอเนี่ยเป็นฝ่ายได้รับ อยู่ตลอดเธอจะต้องได้กินอาหารที่เธออยากได้กินเธอจะต้องได้ไปให้เธออยากไปโดยที่เดี๋ยวชั้นจะเป็นคนจัดให้เองเราคอยแบ็คข้างหลังใช่ไม่ต้องห่วงตรงนี้โอเคคอยชื่นชมเนาะทาอะไรทําเลยพพอร์ตนั่นคือลักษณะของการเช็มนี่คือเชมแล้วนะเออทั้งๆที่เฮ้ยไอสิ่งเนี้ยมันอาจจะอาจจะไม่ได้ขาดมากหรอกด้วยความสนใจเนาะเขาไม่รู้หรอกเขาว่าอะไรที่มันขาดหรือมันไม่ขาด แต่สิ่งที่ทํานั่นแหละคือแฮปปี้แล้วคุณไม่ต้องไปถามว่าต้องการอะไรต้องการอะไรอันนั้นก็คือเริ่มไม่แฮปปี้แล้วนะเ,เหมือนที่มีความส์คือสนใจมีความสามารถทางการมองออกด้วยนะว่าเอ้ยเขาโอเคไหมนะอืหรือว่าเขาไม่โอเคนะแล้วก็พยายามแบบเอยทําอย่างนี้ทำอย่างนี้เธอน,น่าจะชอบนะใช่อ,อ,อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าสมมติคุณโอเคอะ่ะเราคือโอเคแล้วจบแล้วเออ,เอ,อไม่ไม่ต้องมีต่อ ออไม่ต้องยาวยืดใช่ก็เดี๋ยวถ้ามีอยากอะไรที่อยากจริงๆเขาสามารถบอกได้อยู่แล้วเขาเป็นส่วนยํอำนาจนะคะรักสองรักเบอร์สองนะคะออจบแล้วเห็นไหมง่ายไหมตรงนี้แหละแค่นี้แหละเออชมพอเชมปุ๊บสร้างภาพลักษณ์ไงออสร้างภาพลักษณ์ด้วยการเป็นผู้ให้ก็คือใช้ความถือตัวใช่ค่ะก็คือชื่อของนพลักษ์ชื่อของคนแต่ละลักษณ์มันก็มีความหมายเนาะมองข้าไปถึงข้างในเลยใช่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะ มันยังมีการทำงานของฟิกเซชันเนาะควบคู่กันไปด้วยซึ่งสำคัญมากมานะคะแต่ว่าไปติดตามกันในคลาสนะคะเดี๋ยวเรามีคลาสนะคะสเปกตรัมทีเออถายต่อได้แล้วเออติดต่อคุณบีนะที่อีเมลแ n a g r a m h i p s t e r a gmail com เจอกันค่ะเอออย่ายต่อมานะคะเชมในแบบเบอร์สามนะคะผู้ใฝ่สำเร็จผู้ใฝ่สำเร็จเนี่ยชื่อก็บอกเนาะว่าเป็นผู้ใฝ่สำเร็จดังนั้นเขาหลีกเลี่ยงความล้มเหลวล้มเหลวอะไรบ้างล่ะ ก็จจะเป็นการภาระหน้าที่ที่ว่าเอ้ยฉันเป็นลูกฉันเป็นแม่ฉันเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยนะพูดพร้อมกันเียเป๊ะนะคะหรือฉันเป็นอะไรสักอย่างในงานฉันเป็นหัวหน้าฉันเป็นลูกน้องของคนนั้นคนนี้มันก็จะมีใช่มันก็จะมีหน้าที่ของเขาของความเป็น อันนั้นอันนี้อันนี้อยู่เห็นไหมไม่มีไม่มีเวิร์กเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะนออมีสัมภาษณ์ดรเตอรจลี่ดรเอรจลี่บอกว่าทําเหมือนยุ่งยุ่งไปงันละค่ะไม่ได้ทำเท่าไหร่งานดร <c oughs> <c oughs> บอกเอ๊ะแอบเลียนา <c oughs> ทาพี่หออ,อญาตนะคะเอ,อนะคะจริงๆแล้วก็คือผู้ฝ่ายสำเร็จเขาก็แค่ทําทุกความสัมพันธ์ให้มันราบเรียบนะอย่าลืมว่าเขาอยู่สนใจนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือความสัมพันธ์นี่แหละใช่ให้มันควบคู่ไปนะคะกับ อะไรหลายๆอย่างที่มันต้องไปกับชีวิตเขาอะทุกอย่างมันจะต้องคู่กันแต่ถ้ามันจะไม่สําเร็จล่ะเขาก็เขามีวิธีการแบบหาหาวิธีการอาของเขาไม่รู้<ช>วิธีอะไรบ้างแหละเขามีวิธีของเขาซึ่งวิธีนั้นก็ได้มาด้วยวิธีการเชฟนั่นแหละค,คะ่ะเนาะเชมโดยการที่มองแล้วแหละรู้แล้วแหละว่าเฮ้ยอันนั้นควรจะเป็นยังไงอันเนี้มันจะประมาณไหนต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคนนี้จะยังไงเหมือนอ่านเกมคนก็จะงงนะว่าเอ้ไอ้พวกสนใจมันรู้ยังไงวะ ไม่รู้เหมือนกันเพราะรู้เองจริงมันเป็นมันเป็นความเชมค่ะมันถึงรู้เพราะเราไม่ค่อยสนใจคือเขามีการกดเจ็คของตัวเองออกมาด้วยแหละว่าเออถ้าทําประมาณนี้แหละโอเคใช่แล้วส่วนใหญ่อะเมื่อทําแบบเนี้ยมาต้องแต่เด็กอ่ะมันคือการทดลองหนึ่งเนาะมันประสบความสําเร็จไงใช่พอเขาทําวิธีเนี้ยเขาได้เขารอดเขารอดคือตอนแรกๆอะคือจะเป็นพ่อแม่ก่อนเนาะครอบครัวทางของคนใกล้ตัวเอ้ยทําวิธีเนี้ยได้นี่อืวิธีการของเขาคือความหลอกลวงเนาะนะคะวิธีการของผู้ให้ก็เป็น ถือตัววิธีการของผู้ไฟตเปดก็คือความหลอกลวงก็คือฉันเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ทีทออ่ให้เธอที่เธอฉายมาใช่นะให้เธอรู้สึกว่า ฉันซัพพอร์ตเธอให้เธอรู้ถ้าเธอต้องการผู้นําฉันทําทําได้เป็นผู้ตามก็ได้ใช่ได้หมดเลยบทบาทไหนฉันทําได้หมดเลยใช่โดยเนียนๆนะคะคุณจะไม่รู้สึกถึงอะไรแบบนั้นเลยไม่มีการต่อต้านอะไรเลยใช่ไม่รู้สึกว่ามันคือความหลอกลวงเพราะว่ารักษามก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือหลอกเหรอเขาเขารู้สึกว่าอันนี้คือความจริงของเขานะเอออะคะ อ่าคุณบีเริ่มขายคอร์สให้นะคะขอบคุณค่ะเออปมือให้คุณบีกันปมือปมมินยอดเยี่ยมนะคะของปีประจำปี2 0 2 2ใครอยากสนับสนุนเรานะคะก็สามารถอุดหนุนเครื่องประดับไข่มกแท้นะคะที่ร้านปอมบีได้ P O M B I I นะคะทุกช่องทางเหมือนกันนะคะ Line แอดนะคะ at P O M B I I นะคะหรือว่า Facebook P O M B I I และ Ig p o ปอมบีออฟฟิเชียลนะคะได้หมดทุกช่องทางนะคะ ก็คือแอนิเก็ตแกรมเฮฟสเตอร์ติดต่อ,อยากที่สุดแล้วติด <c oughs> ต่อทางอีเมลนะคะถ้าเป็นแอนิเก็ตแกรมเฮฟสเตอร์โอเคสุดท้ายนะคะผู้สกซึ้งนะคะซึ้งค่ะลักษีอ่าไม่ใช่โศกเศร้านะโศกซึ้งโศกซึ้งนะคะเออผู้สกซึ้งเนี่ยเขาก็ มีอารมณ์ความรู้สึกเนาะถึงเป็นผู้ศึกษ์ได้ในทุกๆย่านเป็นใสลุ้งเลยเขารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยโอเคการที่ฉันเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกทุกๆย่านเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าอืความโกรธความเหงาความหิวความหนาวความอะไรต่างๆความอะไรต่างๆเนี่ยฉันชอบฉันโอเคมาแล้วฉันรู้สึกว่าถ้าสมมติคนเอนจอยได้กับอารมณ์พวกเนี้ยเขาจะโอเคอ่ะมันจะ โลกมันจะสดสใส<ช>โลกมันจะมีหลายสีมากเลยนะ<ช>น,นะดังนั้นถ้าคุณอยู่ใกล้ๆเบอร์สี่เนาะคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะได้สะท้อนความรู้สึกตัวเองด้วยว่าฉันรู้สึกยังไงในตอนนี้เนาะแล้วคุณก็จะกล้าพูดกับเขาด้วยเพราะเขามีลักษณะที่คุณจะกล้าพูดแน่นอนเออเหมือนแบบเอ้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนโอเอซิสบางอย่างเกิดกลางทะเลทรายเบอร์สี่เป็นโอเอซิสที่คุณว่าเอ้ยเหมือนฝนตกตอนหน้าแรงว่าแบบเข้าไปรับความชุ่มฉ่ำอะไรนะ น้องแหวบอกหนูเองที่โศกเศร้าว่าาขำมาด้วยนะเกิดความฮิวเมอร์ให้ตัวเองเออนะคะขอบคุณที่แชร์นะคะเออเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราจะมีเนาะไปถึงเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นท้ายๆเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเป็นศูนย์หัวเรียงค่ะวันนี้ไม่มีการกัดแก้งเนาะวนซ้ายไปนะเออนะตามเข็มนาฬิกาเป๊ะค่ะอืถึงไหนเราลืมเมื่อกี้เบอร์สี่เขาเป็นโอเอซิสเขาเป็นฝนตกตอนหน้าแรงสมมติ เดือดร้อนเป็นอะไรอ่ะข้อขาดบาดตายอะไรก็จะเรียกหาวิ่งเข้าหาเขาแหละเออใครมีเพื่อนเบอร์สีไม่เชื่อลองพิสูจน์ดูนะว่าคุณรู้สึกอย่างไงกับเขาหรือเปล่าเออนะฮะรู้สึกว่าเขาเป็นแบบว่าสีสันนะมีมติหลากหลายเออจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็เขาจะจะอยากแชร์เพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าเขาจะรับความรู้สึกของคุณได้เพราะหลายๆคนนะบางทีบอกไม่ได้ว่าตัวเองเป็นอะไรอืม เหมือนกับไม่ได้เข้ามาจริงๆอะไรเงี้ยว่าข้างในมันเป็นอะไรบอกไม่ได้เลยอ่างเงี้ยนะก็มีคนสะท้อนเบอร์สี่สะท้อนให้ได้ว่าเป็นอย่างนี้ป่ะประมาณนี้ไหมฉันเห็นประมาณนี้ไม่รู้เธอใช่ไหมใช่เนาะแต่ส่วนใหญ่ใช่คุณฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วโอเคสนใจจบพอดีเลยจบพอดีนะประมาณนี้ทุกคนก็จะงงกันไปเลยงงกันไปเลยเออ เดี๋ยวเดี๋ยวแชร์เรื่องส่วนตัวให้ฟังละกันเป็นตัวอย่างละกันนะคะจากเบอร์สนใจเนาะจากตัวเองละกันอ่าเรื่องไหนดีให้เวลามินคิดก่อนเชื่อค่ะเชื่อเต็มร้อยหนูอบอุ่นเวลาอยู่กับสนใจนะเยอขอบคุณค่ะโอขอบคุณแชร์นะคะสนใจน่าจะยิ้มกว้างกันแล้วนะคะตอนนี้เออนะคะก็สมมติเนาะสมมติถ้าเราจะต้องไปเที่ยวเออต้องไปเที่ยวสักที่หนึ่งเนี่ย จริงๆในการไปเที่ยวของมิ้นนะเราไปเราไม่ชอบไปเที่ยวคนเดียวอันนี้อารู้ความต้องการแล้วเห็นไหมไม่ไม่ไปเที่ยวคนเดียวเพราะรู้สึกว่ามันแห้งๆอะ่ะมันเวลาเราตอบสนองเหรอไม่ใช่เวลารู้สึกว่าไปอยู่ที่ตรงนั้นอ่ะไม่รู้จะไปทําอะไรไม่รู้จะไปทําไมสําหรับเราคนเดียวใช่ไม,ไ,มไม่รู้จะไปทําอะไรแต่ถ้าสมมติมีมีใครอีกคนหนึ่งไปอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเราเฮ้ยเราได้มี มีประสบการณ์ร่วมกันอ่ะ mm hmm. มันได้มีบางอย่างมีภาพร่วมกัน mm hmm. หรือว่ามีภาพหมายถึงว่าภาพภาพที่มันอยู่ตรงนั้นอ่ะ mm hmm. ไม่ใช่ภาพในหัวเรานะคือเราไ,ไ,ได้โดดเดียวใช่ห mm hmm. มายถึงเราสองคนได้ได้เร่วมแชร์ภาพตรงนั้นร่วมกัน mm hmm. มันจะมี ท็อปิกมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมีโมเมนต์ใช่ม,มันจะมีเม m โมรี่ใหม่ๆใช่เราเราชอบแบบนั้นมากกว่า mm hmm. ที่ไหนก็ได้อ่ะก็แค่ขอให้เป็นใครเท่านั้นแหละ mm hmm. เออนะคะเอ,อ้อาจจะไม่ใช่ที่ไหนก็ได้สิเป็นที่ที่เราอยากจะไปสักที่ละกั uh huh. นะซึ่งที่ที่อยากจะไปมันก็มีหลายที่เราก็คือเลือกที่ไหนก็ได้หมายความว่า ที่ไหนก็ได้ในบริเวณประมาณนั้นอ่ะอ้าสมมติไปอยากไปญี่ปุ่นเงี้ยที่ไหนก็ได้ในนั้นน่ะที่ดีต่อใจที่ต่อใจแล้วมีคนคนเนี้ไปนะคะหรือถ้าสมมติเราจะต้องชวนเพื่อนเราเราอยากชวนเพื่อนเนาะเราก็ต้องดูแล้วว่าเพื่อนที่เราชวนเนี่ยกับเราเนี่ยมันมันคลิกมันคลิกไหมตั้งแต่แรกเนาะมันคลิกไหมเราต้องดูทรงด้วยนะดูทรงตัวเองเป็นเป็นหลักนะคะว่าเฮ้ยไปแล้วเนี่ย มันมันโอเคหรือเปล่าเราจะซัพพอร์ตเขาได้ขนาดไหนเออแล้วสิ่งที่เราจะต้องพาไปพาไปเนี่ยมันจะประมาณไหนจริงๆแล้วเราสิ่งที่เราทํามันตอบโจทย์ทุกคนมากเลยนะหมายถึงว่าคนนี้ชอบตรงนั้นคนนั้นชอบตรงนี้เราพ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 า,พาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเกิดโมเมนต์ที่ดีร่วมกันอนะ่ะเวลาไปกินอะไรมันก็จะเกิดเกิดเกิดอะไรภาพที่เราแคปเจอร์ใช่ใช่ชอบ ช่เราแฮปปี้มากออ่มเอมแล้วยิ่งเป็นคนที่มันคลิกอะเราไปด้วยกันอ่ะมันก็จะยิ่งเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้โหสุดยอดซึ่งสูนใจเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะอันนี้มีความเหลื่อมกันอยู่ใช่ใช่เป็นหมดเลยเป็นหมดเลยสวัสดีพี่พี่ต้องสวัสดีสวัสดีค่ะตูนมาฟังแล้วเรียกกันมานะคะแต่ก่อนสีดำมากอ้าวผิดฮ่ฮ่าใช่เลยเวลาเศร้าแบบโกรธสุดๆสะเทือนใจใดๆเบอร์สี่เป็นเซฟโซน อ๋อขอบคุณค่ะพี่ป๊อบอกงงจริงคุณฝนบอกเราฟังย้อนหลังนะคะได้เลยค่ะคุณก๊อกกุ๊กกุ๊กบอกว่าถ้ามีคนมาสะท้อนความรู้สึกเราได้นี่หลงตายเลยเพราะหลายๆครั้งที่เราจบที่ตัวเองไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ได้แต่รู้สึกอ่าฮะพี่ป๊อปบอกเคยเป็นแบบมินแต่ไม่บ่อยเอออย่างแนย มีนะคะอันนี้เป็นเรื่องแบบเบสิกมากเลยนะมันมีเรื่องที่อินไซต์กว่านี้แต่แบบเราไม่ได้เราไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนเออเดี๋ยวโดนแบนมันอินไซต์มันปองคนอื่นด้วยไงมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไปฟังในพาร์แนลคลาสน้าแล้วค่ะถ้าใครอยากรู้ขายของกันไปเองนะคะไปฟังในพาร์แนลคาสนีแน่นอนเออนะคะหลายเรื่องเลยเออก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็คือจริงๆอะมันอยากจะเปิดคอร์สฟรีแต่ต้องกินข้าวไง คืออยากให้ทุกคนมาฟังเพราะว่าบางทีมันพาเวดเอ้ยมันมันเป็นสาธารณะมันพับบิกอะแล้วเราเราจะพูดเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้หรือเรื่องตัวเองมันก็ดูกระดาษปากเออมันจะต้องเนาะมันเป็นไม่ใช่เซฟโซนยังไงใช่ใช่มันอาจจะต้องจริงๆทุกคนก็เป็นเซฟโซนแหละแต่ด้วยความสาธารณะมันยังมีอื่นๆเนี่ยเอออาจจะเข้าใจผิดได้หรืออะไรมันก็เลยต้องเป็นเฉพาะคาสปิดเท่านั้นที่ไม่มีการบันทึกอะไรเนาะให้เราได้เป็น พังพลูเต็มที่เออให้เราได้พังพลูเต็มที่ให้เป็นตัวเองมาเลยใช่แบบอยากเล่าอะไรเล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเออโอเคเล่าได้แหละแม้ว่าคู่กรณีจะอยู่ในคาสกตะโทูกก็เราได้ได้เคลียร์กันในคาสซึนาบางทีเออเข้าใจกันอ่ะเป็นโมเมนต์แฮปปี้นะเออนะคะประมาณนี้ก็คือเชมนะอไม่ของสนใจเรื่องเมื่อกี้ก็เบเบ้นเบเบแต่ว่าก็มันนําไปสู่การที่เรา เราเป็นแบบนี้เนาะเรามีกันแบบนี้เนะา,เาะนะคะก็อย่างที่บอกว่าสนใจก็มีการปรับตัวให้เข้ากันได้อะกับหลายๆคนที่เขาแบบอยากจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถ้ามันเข้าไม่ได้มันก็รู้สึกเชมอะใช่ไหมมันเป็นยังไงบ้างถ้าแบบไอ้แล้วมันทำไมมันคลิกกันไม่คลิกกันหรือว่ามันไม่มีไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเลยไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นอยู่ <c oughs> <c oughs> ยแล้วใช่ไหมมันเกิดคือถ้าไม่คลิกถ้าไม่คลิกเรามีวิธีอยู่แล้วที่จะอันนี้ก็เกิดจากเชมอะมันเป็นวิธีการที่แบบว่า ออกมาโดยที่ไม่มีใครเสียหายเออโอเครักษาความสัมพันธ์ให้มันโอเคอินบ็อกซ์คิดวีบอกสวัสดีค่ะคุณแป้งสวัสดีค่ะเออนะคะก็ออกมาโดยที่ไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียหายเลยยังยังอยู่ดีแค่เรามีการแบบรักษาระยะหน่อยแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกเรารู้ของเราเราสบายใจแล้วเออนะคะหรือใครที่เราอยากจะมีโมเมนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่อยู่กับเขาอยู่ อยู่อ่ะสมมติทักมาก็คือตลอดไม่ไม่หายแน่นอนคือถ้าหายก็คือแบบที่เยี่ยวแบบหรือทําอะไรสักอย่างที่เป็นธุระไม่ว่างจริงไม่ว่างจริงๆรงถึงจะไม่ไม่ตอบอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าสมมติเป็นนัมเบอร์ที่แบบของเราแล้วอ่ะก็คือยังไงก็ถึงอืนะคะถึงพ่อถึงแม่เลย <c oughs> ถึงพ่อถึงแม่เขา <c oughs> <c oughs> เออนะคะประมาณนี้มนินไซส์นะอืมใช่ประชิดนะคะประชิดอืซึ่งก็อย่างที่บอกเรามีเราตั้งข้อสังเกตนะว่าสนใจเนี่ยมีความอับอายก็คือ embarrass embarrassed ค่อนข้างต่ำเป็นสิ่งตรงข้ามเป็นสิ่งตรงข้ามกับคนอื่นนะคือมีเชมสูงเขาใช้เชมไงคือเชมมันอยู่ข้างในแล้วอ่ะมันเป็นก้อนมันก็เลยไม่ไม่ได้มีความอายเขินอายมากมันจะไม่ได้มีความ ลักษณะของคนอายเห็นไหมทุกคนทุกคนแบบอยู่ดีๆอ่ะเราจะเดินไปจับจิมีเพื่อนเข้าใจไหมเราจะไปจับมือถูกเนื้อต้องตัวมันต้องไม่อายเออเนี่ยเราสนใจทําได้อ่ะใช่มันคนต้องเข้าถึงทุกคนแบบอินไซต์ก็คือคนที่จับจิมีของบีก็คือมินและพี่ไกดเข้าใจไหมพี่ไกคือมับเข้าไปที่นมบีเลยอย่างเงี้ยนะเออหรือปุ้นกระโดนหรือถ้าผู้ชายต่างๆก็ ก็มีโดนถุงเนือตั้งตัวนิดหน่อยอะไรแบบนั้นแต่เนี้อใช่มันจะไม่ได้มีความเขินอายหรือเวลาจะไปแตะพ่อกอดแม่หรืออะไรก็ตามแต่เราก็จะไม่ได้มีหรือกอดเพื่ออะไรเงี้ยเราจะไม่ได้มีความอายที่จะไปทําคือถ้าไม่ทําสีอายกว่าใช่อย่างนี้นะสนใจคิดแบบนั้นนะใช่เรารู้สึกว่า มันไม่ได้รู้สึกว่าจะท่องทําหรือไม่ต้องทํามันรู้สึกธรรมชาติเออมันรู้สึกว่านี่คือธรรมชาตินี่แหละฉันจะได้ไม่ละอาย้จเออเนี่ยแหละฉันทาแล้วทําแล้วก็ทําดีกว่าทําไปแล้วเออประมาณนี้ก็คือมีความเขินอายน้อยแต่เชมมันมีเป็นก้อนอยู่แล้วข้างในเออโดนลุมจิมมี่มีแต่สนใจใช่ไหมฟังแล้วงงเริ่มแยกไม่ออกนี่มันใช่ไม่มันใช่ไหมคะน่าสนใจมาก อะไรนะคะต้องแพรอธิบายพี่ฟังแบบยาวๆใช่อะไรเออก็คือเชมทุกคนมีนั่นแหละแต่ว่าสนใจมีมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่ามันเป็นดีฟอลต์ของเขาใช่ไหมความคำเชมไม่ใช่ความรู้สึกผิดนะความเชมไม่ใช่ความอายแบบเขินอายเออไม่ใช่แบบเขินหน้าแดงเออไม่ใช่แบบอุ้ยฉันจะต้องหน้าสดเห็นสนใจเป็นหน้าสดได้ทุกคนเลยออกจากบ้องออกจากบ้า ไม่ได้อายขนาดนั้นเออคือไม่อายเลยไม่อายค่อนข้างที่จะไม่อายเออไม่รู้จักอายใครคืออายนะคะชื่ออายไม่มีเพื่อนชื่ออายนั่นสิออกไปน่ากลัวมากเออเป็นเป็นประมาณเนี้ยคือสมมติว่าจะให้เราทําผมจับตัวหรืออะไรคือเรากล้าที่จะไปจับแบบเต็มไม้เต็มมือหรือการที่เราสร้างบรรยากาศดีๆเออเออมันต้องอายไหมล่ะมันมันไม่อายเว้ยเออไม่อายไม่อายนะคะอย่างอัดคุณเสกับ บีเชียวอลเลย์บอลอย่างเมามันสไตล์หลักหกพี่ไกด์ผู้เป็นนักวอลเลย์บอลเก่าก็งัดความเป็นนักวอลเลย์บอลเก่าออกมาและเชียร์อย่างสนุกสนานกรี๊ดขั้นสุดโอ้ออกท่านะแบบนั้นนะคะได้ว่าร้ายเพื่อนสีของชาลุกขึ้นมาเต้นติ๊กตอกกลางที่สาธารณะและต้องขอเข้าห้องน้ำได้ทุกที่แม้แต่เซเวอียินดีด้วยค่ะ อ่าพี่เหมียวบอกไม่ไปค่ะะยากเมีการมาถกเถียงกันอยู่ในไลฟ์ของเรานะคะออสนุกสนานประมาณนี้นะคะที่เป็นสีสันเนาะเชมเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมคะยังไม่เห็นภาพเลยได้เลยค่ะถูกต้องละค่ะที่ไม่เห็นภาพถูกต้องแล้วค่ะเพราะถ้าเรานี่คือแบบอินไซต์แล้วอ่ะออทําไงดีเอาไงดีอะทําไงดีมันอินไซ์เราใช้ชื่อ สมมุติเงี้ยเอาเป็นเหตุการณ์สมมุติอ่เหตุการณ์สมมุติมันเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยใช่ไหมเหตุการณ์สมมุติแต่เกิดขึ้นจริงประมาณนี้อันนี้คือเพิ่งรู้ตัวนะมันเกิดขึ้นแบบสังเกตมาใช่มันเกิดขึ้นแค่เมื่อเช้าเกิดขึ้นเร็วมากออะเชมค่ะเชมทุกคนคือบินเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่ บ้านเพื่อนเนาะค่ะตต้องไปบ้านเพื่อนเนาะโดยปกติแล้วนิสัยของเราเนาะเราเป็นเราเราตัวติดอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยเออเไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ได้แยกล่างไม่ค่อยแยกล่างก,กันต้อ,ตองโกเออหรือถ้าสมมติเราอับเดือนอาทิตย์หน้าเราจะต้องไปต่างประเทศเดือนทั้งเดือนที่เราจะต้องไปต่างประเทศก่อนนั้นหรือหลังจากนั้นอะเราจะพยายามไม่อยากออกไปไหนเพราะเราใช้พลังงานรู้สึกว่า ไม่รมู้ไม่รู้ไม่รู้รรใจคําไหนเลยอะรู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยอยากออกไปไหนถ้าเราจะต้องไปต่างประเทศหรือว่าไปไกลๆหลายๆวันต้องต้องแบบเจอคนเรื่อยๆอะไรอ,อย่างเงี้ยทุกๆวันหลายๆวันที่ต่างประเทศเราก็อยากจะแบบ เก็บตรงเก็บตัวขนาดสอนเอเนแกรมอ่ะทั้งเดือนสมมุติสอน3วันเนี้ยเรายังไม่เดือนนั้นคือไม่ค่อยอยากจะไปไปไหนเออมันไม่มันแค่มีเวลากับของตัวเองไม่ค่อยอยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีเว้นต์เนี้ยเป็นการรับปากไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยในเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยได้รับฟังเรื่องราวกันมาตลอดแล้วก็โปรเจคชันในในมุมของเราไปเองนะว่าเขาช่วงนี้อารมณ์มันแกว่ง แล้วเกิดการโดนปฏิเสธบางอย่างค่อนข้างที่จะหลายรายการเราไม่อยากเป็นคนนั้นพอเราได้ยินละมินได้ยินอย่างนี้ละโอเคเขาถูกปฏิเสธมามันได้ยินมันไม่ใช่การถูกปฏิเสธมันเหมือนผิดผิดหวังอะไรสักอย่างอะผิดหวังมาเผิดหวังมาจากอันนี้อันนี้อันนี้คือเขาไม่ได้บอกว่าเขาใช่เขาไม่ได้บอกว่าเขาผิดหวังแต่ว่าแปลสานของเราอะเรารู้สึกได้ว่านี่คือความผิดหวังที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการเออซึ่งคนผิดหวังบ่อยๆบ่อยๆออ่ะ เราไม่อยากจะเป็นคนนั้นที่ไปทําให้มันเป็นอีกคนหนึ่งเป็นผิดหวังเราไม่อยากเป็นปัจจัยนั้นแตไม่อยากกดเข้าไปอีกอันนี้เชียละไม่อยากไม่อยากเป็นปัจจัยนั้นอันนี้เพิ่งลวนนีเพราะว่าความสัมพันธ์มันอยากให้มันโอเคอ่ะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ไม่มีความอยากไปหรือไม่มีความไม่อยากไปไม่ไม่รู้ไม่รู้อยากไปหรือไม่อยากไปก็คือมันเฉยเฉยแต่ประเด็นคือเราแยกกัง แยกกับอุ๋งอิงอ่าเอออันนี้ก็คือเคลียร์ไปแล้วไม่มีปัญหาเพราะว่ามีบีไปเออไม่มีปัญหาทีนี้และความรู้สึกเชมเริ่มบิวต์ัขึ้นมาอันนี้ให้เอยชื่อได้ไปบ้านกีวีคค่ะเริ่มบิว์ขึ้นมาแล้วความเชมเออแรกแรกไม่รู้นะไม่รู้นะจนแบบกีวีมาพูดก็แบบเออพี่มิ้นท์แบบไปเพราะว่าผมขอให้ไปหรือเปล่าคิดเออใช่ว่ะก็เลยบอกบอกไปว่าใช่เพราะเราถ้า เราก็เป็นคนแบบนี้นะแบบถ้าสมมุติว่าเขาสะท้อนมาแล้วถ้ามันใช่เราก็จะตอบว่าใช่เลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อยากไปไหมถ้าบอกถ้าถ้าไม่อยากไปก็คงจะบอกว่าไม่อยากไปอ,ะอ่ะแต่อันนี้มันก็คือมันกลางๆอ,อ่ะมันแบบถ้าไม่ไปอะ่ะจะรู้ก็รู้สึกไม่ดีโอเคก็ t ไหมถ้าไม่ไปเราจะรู้สึกไม่ดีแต่ถ้าเพราะว่าเรามันเป็นอีเวนท์ที่จะต้องไปถ่ายพรีเวดดิ้งให้พ่อแม่เขาซึ่งมันเรามีภาพในหัวมันน่ารักมากแล้วเรารู้สึกว่าวิอยากถ้าสมมติเขา เขาความคิดเขามันน่ารักไงพ่อแม่ไม่เคยมีลูกแต่งงานเลยลูกคนหนึ่งลูกชายด้วยอ่ะที่อยากจะแบบมีโมเมนต์ให้พ่อแม่มันเป็นภาพดีๆที่เราอยากอยู่สร้างช่วยเราอยากช่วงช่วยให้เขาสร้างเพราะว่าเขาเรียกเรียกให้เราไปสร้างเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยสําคัญตัวเองแล้วแบบดีจังเลยมันมันเหมือนมันจูนมันใช่อ่ะมันมัน มันติดกันอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นภาพหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันดีมากเลยนะอ,อะไรเงี้ยที่ที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งพอแบบว่าลงตัวลงล็อกอะไรแล้วอะเราก็มาถามว่าแบบไอ้เฮียแม่งหเหนื่อยอลืมเซนขอโทษลืมเซนเซอร์ไม่ทันแล้ว <laughs> ไม่มีสด <laughs> มันมันมันเหนื่อยกับสําหรับเราไหมถามว่าเหนื่อยมันก็มันก็ไม่มีอะไรไม่ย้อนกลับมากับตัวเองก่อนแล้วปากไปแล้วแล้วปากแล้วเรียบร้อยดูดีวกับเพื่อน ทุกอย่างาแล้วก็นั่งกินข้าวเมื่อเช้าเลยเองแม่งทําไมมันวิวหน้าท้องวะแบบวิว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 อะไรอย่างเงี้ยแบบหญิงก็เลยบอกว่างั้นโทไปด้วยไหมล่ะไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรถ้าแบบวิวเพราะอะไรคิดถึงโทรหรือเปล่าคิดถึงคิดถึงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เออคิดถึงคิดถึงอยู่แล้วคิดนาไปก่อนเออแต่มันคืนเดียวแค่คืนเดียวเองอ่ะก็เลยแบบว่าเออโอเคเท่าเท่าอิงไปอ่ะคือตัวเขาไม่อยากไปอื เราก็จะรู้สึกไม่ดีอันเนี้ยเชมเห็นปะเ,เราก็จะรู้สึกไม่ดีอะไรก็ไม่ดีไม่ดีไปหมดเออ <c oughs> เรารู้สึกไม่ดีที่เพราะว่าเหมือนเราไปบังคับเขามาอะไร,งไรเงี้ยซึ่งเราอทำใจกับตัวเองแล้วว่าเราโอเคแล้วที่เขาไม่ไปเออเออถ้าเขาเสนอตัวว่าจะไปเราก็รู้สึกไม่ดีขารู้สึกเขาจะมาใช่ฉันรู้ความต้องการเขาแล้วว่าเขาต้องการมาเชื่อไหมว่าพออุ๋งอิงเสนอตัวว่าจะไปอ่ะแล้วนี่ปฏิเสธไปอ่ะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแบบเออโอเคเคลียร์เรื่องนี้ละ ไม่มีปัญหาละไม่มีปัญหาเรื่องนี้ละเหลือแต่ว่าอะไรวะอะไร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 อก็เลยเออคิดได้ว่าเอองั้นถ้าสมมติว่าเป็นเป็นแรกเลยที่เราคิดอะคือคืออีเวนต์นี้มันแบบจะจะจะ,จะไปไม่ไปไปไม่ไปมาแบบมาด้วยด้วยปัจจัยหลายอย่างเออนะคะซึ่งเราก็รอแหละเออยิ่งแบบอ่ามีเพื่อนเราคนหนึ่งที่จะต้องไปถ่ายเราเป็นคนไปถ่ายรูปไงก็ปกติ เราไม่ใช่ตากล้องมืออาชีพอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มันคือมั่นใจในสีมือมากแหละไอ้ความมั่นใจเนี่ยคือตัดทิ้งออกไปแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะสร้างภาพที่มันมีโมเมนต์ดีๆให้บ้านเขาได้ขนาดไหนเพราะว่าพ่อแม่เขายังไม่คุ้นเคยกับเราไงเราก็ยังไม่คุ้นเคยกับพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยก็จะกลัวจะเก่งกันหรืออะไรก็ตามแต่นะจากการได้ยินกิติศัพท์มานะคะเขาไม่ธรรมดาเขาไม่ธรรมดาเออก็เลยคิดไปนําละ projection ไปแล้วว่าแบบเออโอเคเราคงได้แหละเราคงได้อะไรเงี้ยมีโน่นนี่นไปด้วยปรากฏว่าเพื่อนที่จะถ่ายรูปด้วยอีกคนนึงอะติดงานก็คือเศษไปไม่ได้ก็เลยแบบชิมหายละกูโดดเดียวแล้วโดดเดียวก็เลยแบบเอาไงดีมือกล้องมือเดียวมือแรกเออเอาไงดีว่าแบบเออแต่ก็คงคงได้แหละกิวีคงช่วยถ่ายก็เลยแบบเออช่างแม่งลวกันก็เลยตัดสินใจว่า โอเคได้แล้วกีวิก็เสนอาว่าเอาพี่เหมียวไหม <Okay. S 2> <laughs> โอ้ยเหมือนฟ้าเหมือนนางฟ้าบินลงมา mm hmm. <laughs> ก็เลยบอกว่าเอา <laughs> ถ้าเป็นไปได้แต่ว่าววด้วย,วยความ <ấy? S 2> ที่พี่เหมียว,วเขาอยู่นครสวรรค์นะ่ะ mm hmm. แล้วเขาต้องมาโคราเราก็รู้สึกเกรงใจมากแเราก็แบบเออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเราเราทําใจตัวเองได้เรามีบีคนเดียวได้ไง uh huh. ก็เลยแบบมันวนเวียนอย่างเงี้ยมาทั้งวันจนพอเที่ยงกินข้าวอะไรเสร็จก็เออนั่งคิดโอเคช่างแม่งเหอะ ได้คืนเดียวไปได้ไปได้ไเออก็ตกลงแชร์กับตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองว่าโอเคก,กูไปได้วะอะไรอย่างเงี้ยแบบสันส้นๆหน่อยแต่ก็ได้ไปได้แต่ก็ไม่ได้มีความต้องการว่าอยากไปหรือไม่อยากไปใช่เราไม่รู้ไงคือสิ่งที่ตอบได้ก็ไม่รู้อะ ไม่รู้ว่าอยากไปหรือไม่อยากไปก็มันก็มีหลายๆปัจจัยมันก็เลยตอบไม่ได้ถ้าไม่ไปก็จะรู้สึกไม่ดีสมมติน้องน้องเรียกให้ไปอย่างเงี้ยช่วยถ่ายรูปให้พ่อแม่หน่อยได้ไหมนี่นั่นแล้วเราปฏิเสธอะแม่งไม่ไปอะแล้วแบบคงจะรู้สึกไม่ดีมากๆอะก็คือคิดถึงตัวเองนี่คือ projection ไปก่อนด้วยว่าถเราเป็นโดนอย่างนง้นเราคงไม่โอเคนะ อะไรอย่างนั้นน่ะหมายถึงว่าตัวเรามันไม่ใช่โปรเจคชัน่ะอันนี้ดูแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าอินโทรเจคชั n นชใช่มันถ้าไม่ไปอ่ะหงอยแน่ๆเลยอ่ะสมมุติว่าน้องปล่อยรูปพ่อแม่ถ่ายมาด้วยฝีมือน้องเองอ่ะโดยที่แบบไม่ใช่ของเราอ่ะถือตัวไปอีกเราก็สัญญาไปแล้วใช่โดยที่เราสัญญาไปแล้วแต่เราปฏิเสธเงี้ยเรี้ยรู้สึกไม่เออไม่ใชเกิวมาด้วยก็แบบรู้สึกมิดนรู้สึกไม่ดีขึ้น ไม่ผิดไม่รู้สึกผิดไม่ได้หาทางจะแก้อะไรโอเครู้สึกเชมรู้สึกเชมว่าฉันไม่ดีเนาะทำอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีรู้สึกว่าแบบกาลังหาเออแม่งน่าจะแม่น่าจะไปวะรู้สึกเสียดายอะเสียดายเสียดายใช่เสียดายโมเมนต์เออว่าแบบเฮ้ยทําไมแบบว่าเออไม่ไปวะอะไรเงี้ยเสียดายเฉยเออก็เลยโอเค เหมือนอารมณ์ว่าเหลือดีกว่าขาดอ่ะก็ไปดีกว่าเออพอคิดอย่างนี้ได้ทุกอย่างมันก็จบลงได้ดีมันก็สบายใจขึ้นเออยิ่งแบบโอ้เราไปแอบส่องที่นอนหมอนมุ้งมาแล้วก็โอเคมันเป็นบ้านน้อยของน้องแมวแล้วไปนอนบ้านนั้นกับบีก็โอเคอใช่ก็เลยแบบอ่ะนะประมาณนี้พี่ไปได้แล้วเย้ๆยขอบคุณพี่เมียกราบ เชมคือแรงขับภายในในการสร้างตัวตนหรือความสําคัญของเราใช่ไหมครับขออภัยค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยมันก็เลยทําให้อันนี้มินพูดถึงความอิจฉาหมดเลยนะอันนี้เป็นอันนี้ผนวกกันนะบวกกันว่ามีความอิจฉาแทรกอยู่เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีความเครียดขึ้นมานั่นคือแบบก็กลายเป็นว่ามินใช้ intrusion ขึ้นมาใช่ NV ก็เกิดขึ้นเลยว่าแบบอ่าโมเมนต์หายภาพที่ฉันอยากโมเมนต์หายแบบความรู้สึกตรงนั้นอะความรู้สึกที่เราจะต้องร่วมร่วมจอยอะไอ แฮปปี้ตรงนั้นมันหายไปแล้วยังไงวะอยู่บ้านเราต้องอยู่กับความรู้สึกแบบไหนหรออะไรเงี้ยมันโอ้มันไม่รู้เลยวะโอเวอร์แรมใช่ใช่มันแบบมันมันก็เลยแบบดูดมาเลยตายละวันนี้ก็เรื่องนี้ก็คือแบบว่าเห็นทุกอย่างแจ่มชัดมากสดเมื่อเช้านี่ไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายนี่เมื่อเช้าคิดไม่ได้เลยค่ะเพิ่งคิดได้ตอนบ่ายตอนก่อนไลฟ์เอาสดนี่แหละใช่จริงก็มี ก็มีอีกหลายอย่างนะคะพอจะเข้าใจไหมคะประมาณนี้เชมไม่สามารถเล่าภายในสามบรรทัดได้จริงๆคือคือมันยาวค่ะหนึ่งเรื่องอะมันยาวมากเพราะมันเนี่ยมันเกี่ยวกับหลายคนมากเลยอ่ะเนี่ยใครพ่อแม่เพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเกี่ยวกับความรู้สึกของคนอื่นใช่เอามาผนวกเอาจริงตอนเนี้ยที่เลื่อนวันอะเพราะว่าอยากไปพร้อมคีวีไงยังรู้สึกแบบเอ๊ะคุณเสษจะแบบว่า อยากไปด้วยไหมนะอยู่เลยนะนิดนึงนิดเดียวไม่ไม่เยอะไม่เยอะจิจิตเดียวแวบๆวบไม่ไดเอามาเป็นเขามาก็คงโอเคนะเออใช่ประมาณนี้แต่ว่าไม่เป็นไรหมายถึงว่าเขาเหมือนดูดูอยากจะมาอะไรเงี้ยก็แบบเออไม่เป็นไรก็ไม่ว่างไม่เป็นไรอะไรเงี้ยตามสะดวกกาใช่ใช่เราก็สับสนุนให้เพื่อนหาเงินทังเนทำงานทำการเถอะใช่ประมาณนี้ประมาณนี้กีวีบอกปวดหีมากอนุญาตให้ปวดได้นะไอยแล้วกู เนี่ยแหละค่ะนะคะอันนี้คือเชมเชมฉบับย่อย่อมากแล้วนะจริงๆในเนื้อเนื้อละเอียดเนี่ยมันเยอะกว่านี้ก็แหละที่พี่ป๊อปเนี่ยรีแคปมาให้อีกรอบหนึ่งเชมคือแรงขับภายในแล้วกลายเป็นว่าเป็นสร้างไอ i d e n t i t ของส่วนใจขึ้นมาใช่เพื่อเป็นผู้ให้เพื่อเป็นผู้ไฝ่สำเร็จและเป็นผู้โศกซึ้งประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะก็แหละก็มี เกี่ยวกับเรื่องกลนกลกลไกข้างในต่างๆเรื่องแก่นเรื่องกิเลสนะก็ถ้ามองตอนนั้นเห็นมันก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเออแม่งเยอะมากมวันนี้ก็คือเหมือนอยู่ในสมองระภูมิอารมณ์ชีวิตมสมองระูมิชีวิตเลยนะคะจริงๆอาจจะมีทุกวันก็ได้แต่เรื่องวันนี้มันก็แบบว่ามันมีอะไรให้ตกตะกอนไงเออว่าแบบอืม น่าจะประมาณนี้เราบังเอิญเราไลฟ์เรื่องนี้เนาะถ้าไม่ไลฟ์เรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณนุงอิงที่คิดไลฟ์นี้ขึ้นมานด้วยนะคะอะ,อะไรพิตพ่ตอ่ะเลยพิต่ตบอกเช m มบวกกิลท์เอ้ยไม่ใช่เช็มเวอร์ซ์เอสกิลท์บวกเอบาริสนะคะเรื่องควรทำบวกกลัวพลาดบวกกลัวเช m มอันเดียวสร้างพฤติกรรมต่อเนื่อง ที่ต้องใช้อารมณ์อื่นๆบวกกันในช่วงเวลาต่างกันได้เลยนะเนี่ยงงเชมจริงๆใช่ค่ะจริงๆไม่เข้าใจถูกต้องเลยงงได้ <laughs> <laughs> เอาเป็นว่ามันขับเคลื่อนแบบนี้นมันซับซ้อนมันซับซ้อนมากๆนะคะซึ่งกว่าเราจะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรที่จะต้องเข้าไปสํารวจเนาะว่าเออมันมันเป็นลักษณะไหนยังไงคือเข้าใจแล้วว่าว่าทำไมมันถึงซับซ้อนอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ของ ของตัวสูนใจเลยนะบางทีอะ่ะออืมอันนี้พูดถึงเรื่องของคนอื่นออนะมันเป็น <laughs> เป็นก้อนของคนเออนั่นแหละตามที่มิ้นพูดอะบีมาเย่เย,ยพี่เหมียวแล้วนะคะออก็มือแบบรับเข้ามารับเข้ามารับเข้ามาแล้วก็เอ๊ะมันเหมือนแบบแล้วว่าพอมันไม่ตรงอุดมคติอะไรบางอย่างก็แบบพยายามจะทําให้มันได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอืมอาจจะอย่าง,งนั้นเออไม่รู้อะนั่นแหละทึงๆประมาณนี้นะคะเชมมีคําถามไหมคะ ทุกคนก็อาจจะมีแต่มันน้อยมากๆค่ะเออเดี๋ยวจะบอกให้ไม่ใช่คำถามมาแล้วอ๋อคำถามไม่รู้เพค่ะอาจจะไม่มีเลยเพราะงงอยู่เออใช่ไหมไม่เป็นไรงงไปเพื่อนกันอืนะคะไม่เป็นไรนะเราจะงงไปด้วยกันจริงๆเรื่องของจิตใจเนาะมันก็อาจจะไม่ต้องไปเข้าใจโดยใช้ข้อมูลมากมายใช่อไม่ต้องไปหาชื่อมันก็เออไม่ต้องไปบัญญัติหรือนิยามอะไรมันหรอกแค่ว่าเขาขับเคลื่อนแบบนี้อันนี้คือตัวเขาแลววันนี้มิ้น มินก็เห็นแล้วว่าตัวเองปั่นปวดมากอันนี้คือการเห็นภาวะข้างในของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเาห็นนั่นคือพ o i n t ของการศึกษาโนภลักษเลยนะใช่แล้วก็เออเห็นสังเกตแล้วก็โอเคพอมันจบก็คือปล่อยไปอ่าประมาณนี้อาฮะนะคะถึงอืมอยากมีปุ่มเปิดไม์ถามค่ะโอ้โหพิมมัไม่มันใช่ไหม f a c e b o o กรุณานะคะแล้วเราจะต้องยังไงเราต้องแบบกด อย่างนี้เนาะต้องกดเหมือนเวลาซูมเหมือนรับใช่ไหมเออรับแบบอาเชิญคุณชาติค่ะเปิดใหม่ค่ะอะไรอย่างนี้เนาะคุณก็บอกงงอยู่บวกหนึ่งนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรเนาะก็ปล่อยให้เอาย่าง่ายก็คือคืออารมณ์มันไม่ต้องเข้าใจขนาดนั้นก็เลยบอกว่ามันซับซ้อนใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าถ้าผู้หญิงพูดว่าเฮ้ยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ได้ซับซ้อนมันก็กลายเป็นว่าเราสะกดจิตตัวเองมันไม่ได้ซับซ้อนเออแต่มันซับซ้อนเนาะขนาดตัวสนใจเองอะตัวมิ้นทอะ กว่าที่จะเข้าใจเรื่องเนี้ยค่ะกว่าจะมาจําแนกเรื่องเนี้ยแล้วเอามาเล่าเล่าให้ทุกคนฟังแบบเนี้ยอืใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลมากไงอารมณ์ใช่ใช่ใช่พิมพ์ไม่ถวกต้องพูดเนาะถึงจะถูกส่งเสียงมาพิมบัถทกเลยเลยพอฟังแล้วรู้สึกว่าทําไมตอนนั้นถึงคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์ใจนั้ี แค่แค่มีความรู้สึกสองอย่างในตัวเองก็ล้นแล้วโอ้โหม้นปั่นป่วนเนาะเอาจริงไหมตอนเนี้ยอ่เราเราได้รู้เรื่องของพี่เหมียวเนาะว่าแบบพี่เหมียวมีความลําบากที่จะต้องมาโคราดอ่ะเราก็ไปรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมันไม่ได้โทษตัวเองนะไม่ได้แบบเป็นพอกกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเไม่ใช่พี่เหมียวเขาบอกเปล่าเอ้ยเขาน่าจะเหนื่อยอ่ะเราจะต้องยังไงดีแบบ เขาเขาจะเหนื่อยแล้วแบบขับมาสิบสามจะกลับวันไหนวะหรือแบบมันมันมีการคิดต่อว่าเราจะทำยังทาอะไรอะอมหมายถึงว่าเราจะไปสนับถึงขั้นคือจะเอาแบบเขา้าวงเข้าวโพดไปทําเลยนะเนี่ยคิดคิดในหัวก็คือแบบเอ๊ะทากับข้าวดีไหมเอ๊ะแม่ไม่ให้ใช้ครัวครัว,วบ้านคนอื่นเนี่ยกนะ็คิดถึงแม่อีกว่าแม่จะยังไงอะไรเนะียใช่ก็เลยแบบเอ๊ะมัน แล้วจะยังไงดีเลี้ยงข้าวเขาสักมื้อดีไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยมันมันก็ยังมีแบบแวบๆนะคะอันนี้คือคพือปกติสําหรับมินนะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะคิดแบบนี้แค่แชร์ให้ฟังว่าในความเชมันมันมีรายละเอียดปีกย่อยแบบแต่ไม่ได้ลนลานหรอกใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องลนลานใช่ไม่ได้คิดว่าโอ๊ยโอ๊ตเก๋โอตเอเก๋ไม่ไม่มีนะคะไม่มีเลยสงบมากทำทำให้หน้างานโอเคนะสนใจเพราะอะไร นะคะอย่างแบบจะมีคนมา,มา,ม,ามาที่บ้านอย่างเงี้ยก็จะคิดแล้วแหละต้องอะไรยังไงเครื่องดืม่มที่เราจะทวีตเขาให้โอเคที่สุดใช่ที่นั่งที่มาแอรออนะอ์หรืออะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศในห้องหรือว่าไปไหนต่อกินอะไรดีกี่โมงใครต้องไปไหนรถจะติดกี่โมงออกกี่โมงคือมันจะก็ต้อง มันจะคิดเผื่อโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้กังวลอะไรก็ให้มันโฟล์ไปไม่ได้กังวลเป็นธรรมชาติเลยใช่ไม่ได้กังวลคิดเป็นธรรมชาติอเออคิดเหมือนคิดแทนเฉยๆแต่ถ้าเขาไม่ต้องการเราก็ไม่ได้เสิร์ฟอะไรเออเราแค่เต็มเตียมถ้าถ้าสมมติเขาเอ่ยปากเราถึงจะถึงแต่ถ้าเขาไม่ได้เอ่ยปากลักษณะว่าเออไม่ได้ต้องการอะไรก็ก็นั่งเฉยๆเออแต่อย่างน้อยก็ต้องมีน้ําวางคนละขวดเออหรือแม้กระทั่งจะไปบ้านปู้นอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่ทำเลยนะ ก็คือการเติมน้ําให้ครบทุกคนแล้วก็วางวางให้เพราะว่าต้องเล่นโยคะไงมันก็ต้องหิวน้ําแล้วพอเล่นโยคะเสร็จปุ๊บพอมิ้นหิวน้ําใช่พอมิ้นหิวน้าแล้วเราต้องกินข้าวกินข้าวก็ต้องกินน้ําน้ําก็ต้องมีคนละกระบอกเอออะไรเงี้ยแล้วนอกนั้นเขาก็ให้บริการตัวเองออประมาณนั้นมันก็เป็นอัตโนมัติของสนใจเลยเจ็ดไปยังยังขนมมั่วเลยทุกคนยังงงอยู่ที่สนใจนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องเข้าใจมัน เราแค่เห็นเออเราก็ให้เขาเป็นอย่างนั้นแหละใช่อนุญ,ญาตนะคะให้เขาได้ได้ทําอ<ะ>่ะแต่ถ้าเราสึกอึดอัดเราก็บอกเขาเออแค่นั้นไม่มีปัญหาเลยเ,ออเขาจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคแบบนี้คือมากเกินไปออแต่สนใจอะ่ะมันจะรู้อยู่แล้วแหละออมันจะไม่ทําถึงถึงให้อึดอ,อ,อ,อัดอ่ะมันจะออยังไม่ถึงเลเวลที่อึดอัดเพราะเขาจะดูอยู่ว่าคุณต้องการไหมคุณจะให้ใช่เอาจริงอ่ะมิ้นอ่ะวันนู้นวันไหนไม่รู้ ซื้อซื้อน้ำซ่าๆมาแช่เพราะว่าแบบว่ารู้สึกว่าถ้ากลับจากตรงเนี้แล้วแบบต้องเข้ามาเมาส์ต่อกันที่คอนโดแน่แล้วก็จะเหนื่อยกันแต่ว่าไม่ได้เอามาทิ้เลยไม่ได้กลับนั่งปุ๊บเอามาเลยอืรอจังหวะก่อนให้มันเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้อน้ำนี้แล้วค่อยเอามาแจกอะไรอย่างเงี้ย x ออะไรอย่างเงี้ยเออเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆอพี่ดาวแท็กเพื่อนอย่างเมามันนะคะเพราะถ้าได้คุยกับ คนส่วนที่สำหรับตัวมิ้นเองเนาะที่สามารถเข้าถึงความรู้สึกได้อะทุกคนเปิดจริงๆมันเหมือนจะมีเอาจงริงไหมทุกทุกวันอ่ะมิ้นมีอินบ็อกซ์เรื่องส่วนตัวมากๆมีคนร้องไห้กับเราอ่ะทุกทุกอาทิตย์เลยเยอะมาเปิดอะไรบางอย่างมามาเล่ามาทำอะไรหรือแบบมาแชร์บางอย่างหรืออะไรเงี้ยถ้าแชร์บางอย่างอ่ะทุกวันทุกทุกวัน แต่ว่าถ้ามาแบบมีเรื่องมาหรืออะไรเงี้ยอถ้าเรื่องใหญ่อย่างน้อยต้องมีเดือนละครั้งเป็นโอเอซิสเออเป็นแหล่งน้ำที่เพิ่งฝนตกตอนหน้าแรงขครงการเพื่อนเพิ่งมายำยากเออเพื่อนหน้าเทาก็เพื่อนตนเพื่อนนะเออประมาณนั้นประมาณนั้นฟังบอกว่าเรื่องการแคร์คนอื่นของสูนใจเริ่มเชมมละค่ังอาจจะเป็นเอบรรรสเอบรรรสเอบ r a รสนะ เอออันนี้ภายในแต่ภายนอกมันไม่ได้กระตกกระตาขนาดนั้นเราก็เราก็นั่งเป็นธรรมชาติเอนะคะไม่เชื่อถามคนที่เคยเจอดูได้ค่ะว่าไม่ได้กระตกกระตาคือพลังงานของศูนย์ใจเอาอย่างเงี้แล้วกันถ้าถ้าเจอมานานๆแล้วเราจะเริ่มเห็นแล้วมันเป็นอย่างนี้นะต่างจากศูนย์ตัวยังไงต่างจากศูนย์หัวยังไงออืืเอาจริงไหมแบบขนาดขนาด ทุกคนมีอะไรแชร์แบบไม่แชร์หมายถึงว่าไม่ใช่เรื่องเขานะแบบแชร์คลิปแชร์อะไรอย่างเงี้ยเรามักจะดูจนจบอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าโมเมนต์ที่เขาอยากจะให้เราร่วมด้วยมันอยู่ตรงไหนเออแล้วว่ามันคืออะไรวะอง่ายๆอ่ะปุ้นแชร์วูดดี้มาแล้วนี่ไม่เป็นคนไม่ค่อยชอบวูดดี้ดูแล้วมันขึ้นเหียนดูแล้วมันจะแบบเออโอเคอ่าอย่างนั้นมีอาการแบบเอออะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยไม่ค่อยอยากดูแต่ถ้าเพื่อนแชร์มาทิ้งเวลาสักพักอ่ะให้ให้ทำใจได้ก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเปิดดูแต่สุดท้ายก็ดูจนได้เพราะมันอาจจะเป็นบางอย่างที่เขาอยากให้เรารู้ว่าเขาเป็นประมาณนี้มันเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยเราก็โอเคไม่ว่าเราจะรู้จักเขาดีร้อยเปอร์เซ็นหรือเขาอาจจะเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ไงเราไม่รู้ไงเราอาจจะรู้สึกว่ามันมันรู้จักทั่วแล้วแต่ เราก็ไม่รู้ว่ามันทั่วจริงๆหรืออยังเออเออมันก็ต้องอยู่ดูกันไปเรื่อยๆมันเก็บรายละเอียดทางใจเรื่อยๆสนใจเออใช่มันเก็บเก็บเหมือนลาแตมลาแตมทางใจลาแตมก็ก็ดูดูจริงๆดูจนจบเราก็จะได้เราก็อ่ามันก็จะเป็นการเก็บแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะความเชมมันก็จะเกิดขึ้นว่าโอเคมันจะรู้เนี่ยแหละทําให้สนใจรู้ว่า เขาจะชอบประมาณไหนไม่ชอบประมาณไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นประมาณนี้ใช่ต่อไปลงคลิปต้องบอกวินาทีจะได้ไม่เสียเวลาขามุ่นผลเฮ้ยต้องดูไปอย่างนี้ดิดูไปอย่างนี้จะได้แบบเรียลนะรออยู่ด้วยกันงงด้วยกันใช่นะคะประมาณนี้นะก็เป็นเป็นเรื่องแบบที่ที่เล่าสู่กันฟังนะใครอยากอินไซต์ก็ลงคาะก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันก็พูดยากเลยนะ ถึงถ้าเราไม่ใช่สนใจเองหรือว่าเราไม่ได้คุกคีกับการมาศึกษามาสังเกตด้วนะบ,บกําลัง จริงๆสนใจตอบได้อยู่แล้วอ่ะเขาถ้าสมมติฟังเรื่องเชมจากมินน์อ่ะถ้าเป็นสนใจตัวจริงเขาจะไม่งงต่อกันเขาจะต่อได้เลยห้าสามสองเอ้ยเป็นเพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเชื่อว่าน่ะเดี๋ยถ้าพี่ไก์หรือพี่โจลี่หรือใครที่พี่เออะไรมาเงี้ยมาฟังเขาจะต่อได้เขาจะไปได้เพราะมันเหมือนกันคนที่งงคือไม่ใช่ใจเลยฉันก็งงค่ะเราเคยคุยกันแล้วมันเหมือนกันไงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เออเราก็อยากจะทํา ให้มันโอเคแหละอ่าความสำคัญม,มีความสําคัญสําหรับสนใ,<ช>ใจนะคะใช่จริงๆอ่ะว่าเคยทําถึงขั้นว่าแบบโทรไปคนสองคนเนี้ยมันไม่โอเคกันอ่าอ่เราอันเนี้ยคน A กับ B ไม่โอเค A โทรหานี่ B ไดลน์มาหานี่อืแล้วนี่ก็โทรหา b แล้วก็ไล่หาเอเข็าไหมก็คือคุยกับเขาอ่ะโดยที่เขาไม่เขาสองคนไม่รู้ว่าเขาเขาทั้งสองคนต่างไม่รู้ว่าเราคุยเราคนเดียวกันเขามาหาคนเดียวกันคนเดียวกันคือเราเหมือนแบบเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์ใช่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดีกันได้โดยที่เอคิดว่าเอจัดการแล้วเรียบร้อยแต่จริงๆเราเป็นคนจัดการเออมันผ่านกูกรไงเราโทรเคลียอะไรเงี้ยก็เลย แต่ไม่ได้ไม่ได้กระตกกระตากไงเรื่องนี้เป็นเรื่องบ่อยนะเ,เป็นเรื่องที่แบบเกิดมาในชีวิตอะ,อะบอกว่าที่ไอ้เรื่องเดือนละครั้างเป็นเรื่องประมาณ <laughs> เป็นเรื่องประมาณเนี้ย <c oughs> คือปกติสูญใจไม่ค่อยมาเรียนโนพลักษ์ <c oughs> เพราะว่ากูเห็นหมดแล้วทําไมจะต้องรู้จัก <c oughs> อะไรคนอื่นแค่นะรู้สึกว่าแบบมาเรียนทําไมก่อนอะไรอย่างเงี้ยมาเรียนทะําไมไม่ได้มีปัญหาเออรู้สึกว่าแบบ เราเราจัดการได้ความสัมพันธ์เราก็ดีนะเราเราสามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้เออด้วยความด้วยด้วยการเป็นแบบเนี้ยปกติมันไม่มีแรงบันดาลใจอะไรที่จะต้องมาพัฒนาตัวเองอ่ะก็อย่างที่มิ้นท์เล่าเดี๋ยวถึงจะแปลเป็นภาษาหัวหัวให้ฟังกันก็คือเขาเขาถามถ้าถามว่ามิ้นอยากไปไหมชอบไหมคือไม่รู้อืได้หมดเธอโอเคฉันโอเคเธอชอบฉันชอบ การมาขยันขยอว่าอยากไปไหมอาจจะทําให้เครียดเออมันยิ่งเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาว่าพูดมาเลยว่าอยากอยากให้ไปหรือเปล่าฉันไม่มีไม่มีจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะมีความเห็นเรื่องนี้การที่บอกว่าเฉยๆแกแปลว่าไม่ได้อยากมีความเห็นเรื่องนี้อืก็คือแสดงเจตจำนงไปแล้วอืการที่ตอบว่าเฉยๆก็คือการแสดงเจตจำนงอย่างหนึ่งก็ t ไหมว่าแบบรอการอนุมัติจากเธอเธอเอาไง ฉันจะทําอย่าง,งานั้นใช่ประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่อยากไปอะ่ะมันมีเรื่องที่เราไม่อยากทําหรือ,อเราก็ปฏิเสธได้อเออหรือว่าแบบอําแม่อยากให้ตังค์อย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยปฏิเสธอะไรแบบนี้เออนะค่ะพ <c oughs> ี่ตองพี่ตองคุณก,ก็กุ๊กบอกของผมนี่ไม่กล้าแชร์เพราะความกลัวมันแรง <c oughs> บางทีแชร์มากๆแต่โปรเจกต์ไปว่ากลัวคนเขารับจะเหนื่อยกลายเป็น ไม่มีการสื่อสารใดๆเกิดขึ้นอ่าเพราะเราฟังคนเดียวแล้วเราเหนื่อยเนาะเราไม่อยากทำอย่างนั้นแต่คุณกก๊กกุ๊กก็รู้ว่าอันนี้คือโปรเจกต์ไปแล้วโปรเจกชันมาจากล่าดีมากค่ะแค่นี้แหละพอแล้วค่ะพี่ต้องบอกงงมากงงแบบสุดทางทําไมมิ้นต้องฟังบูตี้จนจบไม่ชอบบอกเพื่อนบอกค่ะไม่เชื่อถามเพื่อนเอาถามปุ้นได้เลยพุ้นคนแชร์มา บอกปุ้นไปเลยว่าปุ้นมินฟามินไม่ชอบว่ะแม่งฟราจะอ้วกบอกตรงๆไปเลยค่ะบอกตรงๆไปเลยไม่มีการอ้อมแต่พอเราบอกตรงๆปุ๊บสุดท้ายอ่ะเราเราทาอยู่ดีเพราะว่าเราเชมที่จะไม่ดูของเขาใช่เราเชมที่จะไม่รู้ว่าเฮ้ยเพื่อนรู้สึกอะไรวะไม่ได้ไม่ได้เชมที่เราตอบแบบนั้นด้วยเราภูมิใจให้เราตอบว่าไม่เราไม่แอบแบร์รีไม่ชอบเว้ยอะไรเงี้ยที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกจริงของเราโบพิมพิมยาวเลยค่ะแบบไม่ชอบจะอ้วกแม่งแต่สุดท้ายก็แบบเออ หรือว่าเราคิดถึงแค่เพื่อนว่าแบบเราเราไม่ได้3ามร้อองศา,ากับเพื่อนนะคะเราอาจจะแค่แคบแคบมากๆอาจจะแค่ไม่ถึง90องศา,ากับเพื่อนในสมเราเพื่อนการที่เขาแชร์มาให้เราอ,ะอ่ะม,มันมีอีกมุมหนึงที่ว่าแบบ เขากําลังจะสื่อสารอะไรกับเราหรือเปล่าเรามโนนะเออเราก็อยากจะดูแหละซึ่งมินคิดว่ามันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของเพื่อนนะที่ที่ส่งมาให้มินนะว่าแบบเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่เขาไม่มีคําพูดของเขาใช่เขาก็เลยต้องแชร์เป็นคลิปออกมามันพูดนั่นแหละตามสไตล์ถ้าใครมีเพื่อนเป็นเบอร์หนึ่งอะแล้วใจใจหน่อยแบบหมายถึงว่าใช้เป็นอารมณ์เยอะๆอ่ะถ้าเขาแชร์คาโคมหรือแชร เนื้ออะไรมาอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่มีคําอะไรจะพูดออกมามเขาเลยต้องแชร์เป็นคลิปก็ต้องหาใช่หาเป็นคลิปออกมาแล้วแล้วให้เราอะ่ะคือถ้าเราเข้าใจเขาว่าเราจะยังไงเราก็ต้องย้อนเข้าไปดูแต่ว่ามันอาจจะต้องอาปูนแชร์มาเช้ามิ้นอาจจะดูตอนดึกหรือวันต่อมาอะ,อะไรเงี้ยคืออ,อ,อาจจะไม่ได้แบบดูเลยแล้วก็บอกเขาไปว่าโอเคดูละสุดท้ายก็ดูอะไรเงี้ยอเออนั่นแหละค่ะแล้วก็สะท้อนสะท้อนเขากลับไปว่า เหมือนเหมือนเขาต้องการบางอย่างอ่ะก็สตอนเขาเาไว้ว่าโอเคเอาอีกละเริ่มแล้วเขาต้องการอะไรอ่าใช่นะอาจจะเพื่อลดการยืนยัยบางอย่างถ้าเราไม่รู้เราจะเชยมากสูใจเลยต้องรู้ล้วก็เลยต้องโอเครับฟังออมแล้วก็สังเกตคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเสี็จแล้วคะอ่อให้อ่านอันนี้ของพี่ต้องของพี่ต้องงงมากงงแบบสุดทางทําไมมิ้นต้องอันนี้อันนี้อันนี้อ่านไปอ่านไปอ่า่แล้ว ไม่เคยไม่เคยบอกไม่บอกความต้องการกับเพื่อนค่ะมิ้นเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็เรียกที่ะค่ะคนเรียกมิ้นเหมือนพี่ตองเหมือนสูนท้องเหมือนเบอร์แปดเหมือนเบอร์เหมือนเบ,บอร์แปดมากก็คือถ้าสมมติจะเอาอะไรอะ่ะจะบอกเลยจะไม่มีการมาอ้อมมากระมิดกระเมี้ยนมาไม่มีมก็คือเราอยากได้ไม่อยากได้จะเอาจะไปจะ ก็คือบอกไปเลยแต่ถ้าสมมติว่ามันมีจุดหนึ่งที่อย่างเช่นเรื่องเรื่องไปโคราเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะออกความคิดเห็นในเรื่องนี้เพราะเราไม่รู้เราก็จะแค่บอกว่าไม่รู้เฉยๆตัดสินใจมาเลยอันนี้ก็คือเราให้อนุญาตให้ให้เขาตัดสินใจให้เราได้เลย get ไหมไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ใช่การโลเลนะก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยพูดออกมาเพราะเรา โอ้ยไม่อยากจะกระดังปากในการพูดว่าเบอร์สี่เราไม่ชอบโกหกความรู้สึกตัวเองอเออประมาณนี้ครารู้สึกมันมันจริงใช่เราคิิดว่าามันรจรรงเทิ้งให้ปัญหาของปุ้นจุดจุดจุดอะไรนะคะพี่ต้อง <c oughs> <c oughs> อ่าใช่มิ้นบอกหมดเปลือกค่ะไม่เคยผิดอ <c oughs> เออเคยส่งคลิปยาวไป e n เอร์กรมฮิปสเตอร์ผมแจ้งเวลาวินาทีในคลิปวงเล็บไม่รู้สึกกิ้วละ <c oughs> ดีมากค่ะพี่ตีไม่งั้นมินก็จะดูทั้งคลิป <laughs> ถามตลอดจะอาอะไรคลิปยาวขี้เกียจด,ดู <laughs> ใช่ถ้าสมมติคลิปยาวขี้เกียจด,ดูก็จะบอกเลยเบื่อแบบ,บกิออ๊บวี้ส่งอะไรมาเนี้ยแบบกื่อกี้อันนี้ไม่ไหววะ่ะแบบหรือว่าแบบคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกจริงๆแต่ว่านะเวลาคือเวลาที่เริ่มดูนะครับโอเคค่ะอันนี้เก็ทที่พี่พตีพี่ตีเป็นคนที่เขียนอ e ีเมลชัดเจน อยู่แล้วนะส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมินเนี่ยแะทีเข้าไปอ่าน uh huh. เออนะคะก็รู้เรื่องแล้วก็เข้าใจค่ะ uh huh. ก็จะปฏิติดประต่อเรื่องบนพาแนลของพิ่ตีได้ uh huh. เออนะคะเหมือนเป็น,ปนภาคต่ออ uh huh. เออเนาะของฝนจะดูจนจบจะได้คุยกับคนวงในรู้เรื่องเออนะคะไม่บอก อาจจะเป็นหนึ่งก็ได้เกรงใจคนอื่นตลอดตลอดแต่สุดท้ายไม่ไหวก็ต้องออกอยู่ดีเวลามันออกมาเลยดูเยอะมากๆเพราะเราไม่ค่อยเอามันออกมาเลยอืมใช่ถ้าเบอร์หนึ่งเนี้ยเขาจะแบบนานเนอะกว่าที่เขาจะออกมานะคะคุณฉัดบอกบวกหนึ่งสรุปมาให้หน่อยขี้เกียจเปิดค่ะนะคะทางนี้ไม่ค่อยสนองนิดใครบางทีรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ไม่ให้รู้สึกว่ากวนตีนคนเราสนุกดีแปดคนในแบบนี้ว่าเอาจริงอันนี้ก็เป็นนะ มันมันไม่ใช่ทุกคนที่เราจะทําแบบนี้ค่ะ,คะมันจะเป็นเฉพาะคนที่อยู่กับอยู่ใกล้ๆตัวเราอ uh huh. แล้วเรารู้สึกว่าคนคนนี้มีมีผลต่อชีวิตเราบางอย่าง uh huh. เอาง่ายๆคือการเป็นสนใจได้ต้องมีคนที่มีผลกระทบต่อชีวิตอ uh huh. หลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย ทำไมต้องเอาคนอื่นมาเป็นผลกระทบต่อฟิตมันเป็นกิเลสเนาะ<ช>เราพยายามที่จะมองเห็นก็พอเนาะแต่ว่าสุดท้ายมันเกิดขึ้นแล้วมินก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ให้มันไหลไปไม่ได้ตอบสนองใช่ก็คือการตอบสนองคนมันเป็นกิเลสของเรามันเป็นเราอะ่ะมันเป็นชีวิตของเราอะ่ะก็ตอบสนองได้ใช่แล้วเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนในการตอบสนองใครไม่ได้เบียดเบียนเราไม่ได้เบียดเบียนเขาใช่ไม่ได้บิดเป็นตัวเองด้วยเพราะว่านี่คือแฮปปี้ในแบบของเราเออนะคะก็เป็นเป็นเป็นเราเนาะเออ นั้นคนอื่นอย่ามาเดือดร้อนแทนเราใช่นะขออนุญาตสงสัยปุ้นต้องเลือกคนใหม่ที่พูดคอนเทนต์เดียวกับปุ้นดีพี่ต้องนั่นแหละค่ะเป็นค่ะหลักแปดนะทำเองขึ้นเหียนอยู่ดีทำมืออืมนะคะก็ประมาณนั้นคือการดูคลิปการย้อนไปดูคลิปอะมันอาจจะไม่ใช่การสนองนี้ของปุ้นมันอาจจะเป็นสนองนี้ตัวเองนะที่แบบ กิเลสเรามันก็มันก็อยากรู้อยู่เนาะว่าแบบเพื่อนเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็มันเผื่อมันจะมีฮิน์อะไรเออเผื่อมันจะมีอะไรซ่อนเอาง่ายๆคือเราทำเอาเราเรียนเอนเแกรมการที่เพื่อนแชร์คลิปนี้มาเพื่อนเมนชั่นถึงเอนเแกรมขึ้นมาแล้วตัวเขาเป็นไทยเหมือนคนในนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆอะไรแค่นั้นเลยค่ะ แค่นั้นเลยคือเรื่องมันซับซ้อนเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ดีว่าเฮ้ยฉันอยากสนองนี้เธอฉันจะดูให้จบมันไม่ใช่การมันไม่ใช่การดูเพื่อคุยกันนะคะมันการดูเพื่อแบบเฮ้ยเพื่อเราเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสั่นสะเทือนใช่ใช่มันไม่ใช่การที่ดูผิวๆแล้วแบบ ล้วแบบยังไงวะอะไรมันไม่ใช่มันคือไม่ไช่แค่คลิปแมวแบบอะไรเงี้ยนโอเคส่งเพื่อความสนุกอันี้ใช่มันเป็นการดูเรื่องภายในของเขาอะว่าเขาอยากขอความช่วยเหลือหรือเขาส่งสารอะไรมาถึงเราหรือเปล่ามันก็เหมือนเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างใช่เหมือนที่อุ๋งเองบอกว่าบางทีอะเขาไม่รู้จะมีคําพูดไหนหรือเขาอาจจะไม่รู้โดยด้วยซ้ำแต่มันโดนเขาอะเขาเลยแชร์ถ้ามันไม่โดนมินคิดว่า เพื่อนไม่แชร์มาหรอกแล้วเขาไม่ได้แชร์ให้ใครเขาแชร์ให้เราคนเดียวอ,อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใจเราอันนี้คือสิ่งที่เรารู้เราก็เลยแบบว่าโอเคเลยอาจจะแชร์ให้สามีเขาด้วยอ่ะ,ะให้สองคนแล้วกัน,อ,น <laughs> อะไรแบบนี้มันก็เลยแบบว่าเออถ้าไม่เปิดดูเราก็อาจจะมองข้ามความรู้สึกหรืออะไรของเพื่อนเราซึ่งมันก็ทําให้เรามาแบบรู้สึกว่าอ,อ พลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าวะที่เราไม่ได้ไปสนใจเพื่อนเลยอะไรเงี้ยมันเป็นกิเลสของเราเองเนาะมันเป็นตัวเราเนาะมันก็ใช่แล้วเราก็ไม่ได้เลิดล้อที่ทาถึงเราจะเกิดอาการขึ้นเหี่ยนแต่ตอนเราดูอ่ะมันไม่ได้เกิดอาการคือขึ้นเหี่ยนเนี่ยมันขอบุญพี่ตีที่ทําให้เราได้รู้จักคํานี้ขึ้นเหี่ยนแปลว่าจะอ้วกนะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนแต่ตอนไปนี้มินจะใช้คํานี้เพราะมินชอบมากขึ้นคือขึ้นเหี่ยนจริงๆแต่ว่าคนที่เข้ามาเป็นเกสเนี่ยแขกรับเชิญเนี่ย มันก็โอเคอยู่เราก็ดูในส่วนนั้นซที่เพื่อนจะสื่อสารกับเราเ <Yes. S 2> ออแค่นั้นเพื่อนนะรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ชอบอแต่ว่าเขายังส่งมาแปลว่ามันต้องมีมแน่นอนอแชร์เชนไปหลายอันแล้วนะค่ะ <laughs> เก็บเก็บได้ไหมสัญญาณที่มิ้นส่งไปนะคะ <laughs> พี่ต้องหอกเริ่มเริ่มส่งสารปุ้นแล้วพี่พอเข้าใจแล้วพอเราคงเลือก <laughs> เพื่อนที่รักมาก กว่าแฮะเอาอะฟังก็ฟังมาวุฒิใช่ค่ะพี่ต้องแบบนั้นเลย <c oughs> <c oughs> แบบนั้นเลยค่ะพี่ต้องมันแบบเออเอาว่าแม่งฟังก็ฟังมาวุฒดดิอย่างนี้เลยในใจแบบคือมันในระหว่างที่ปุ่นปุ่นโพสต์มาเราม i นปฏิเสธแบบม i นไม่ได้คิดอะไรต่อเลยนะ <c oughs> ไม่ได้คิดต่อเลยจนแบบใกล้จะนอนอะ่ะใกล้จะนอนอะ่ะมันจะแบบเราก็เราก็คุยกับเพื่อนเป็นเป็นปมันไม่ได้อื่นอัดหรอกเราคุยกับเพื่อนเป็นปกติ เป็นปกติอยู่แล้วเราแบบมีอะไรเบียระปุ้นหรือใครอะไรอย่างเงี้ยเราคุยคุยกันทั้งวันอ,ะอ่ะม,มีอะไรก็แบบเฮ้ยแชร์มาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุยมันก็นึกถึงขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นอะ<ม>่ะมันแวบ,บขึ้นมาแบบเออแม่งม้าก็ได้วะม,มันต้องมีอะไรแหละเขาพูดมาขนาดนี้แล้วแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรรอยต่อของชีวิตปุ้นเนาะ,ะเป็นรอยต่อที่มีการ เปลี่ยนแปลงเออมีการเปลี่ยนแปลงก็คือยายรักตั้งและค่ัง่ายๆนะคะซึ่งการที่เขาแชร์มาหาเราแบบนี้มันก็ต้องมีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคฟังของเราเนี่ยไม่ดูก็คือไม่ดูคุณฟุ๊กสวัสดีค่ะไม่ได้พยายามดีค่ะยินดีด้วยจริงถ้ามินเป็นธรรมชาติรักเจ็ดมินก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเออมินเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจทุกเบอร์แหละก็ปล่อยให้มันไหลไปค่ะ ช่างมันก็ถ้ามันขึ้นเหียนก็ปล่อยให้มันขึ้นไปแล้วก็รู้ว่าจะอ้วกแล้วก็แล้วก็มาหาว่าอืมโอเคก็คือร่างกายมันจะบอกอ่ะช่เออเราพูดถึงร่างกายบ่อยร่างกายส่งสัญญาณอะไรใช่ว่าแบบอ่ะเริ่มไม่หายใจแล้วกูอ่ะรู้สึกคิดอะไรหรืออยู่วะเนี่ยอะไรเงี้ยรู้สึกอะไรอยู่เป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ถามให้ดูภาวะเฉยใช่ร่างกายมันร้อนไหมโกรธหรือเปล่าเสียใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรเหงาหรืออะไรหิว ส่วนใหญ่ก็จะหิวนะหิวมันเป็นต้นตอของทุกอย่างนะคะใช่หิวเป็นต้นตอของทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมกลับมาที่ลมหายใจปัจจุบันเนาะบางทีไอความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเชมเอบรสหรือว่ากิวบางทีมันจะต่อยอดไปด้วยที่ว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราไปไหลไปเรื่อยๆล้วก็นั่นแหละเมื่อวานมิ้นดูไลฟ์ของคุณยายจ๋าเนาะก็คือเรื่องความรักของเก่าแล้วสี่ปีแล้วนะคะ วันมีอยู่วันหนึ่งที่คนที่เป็นที่รักเนี่ยของคุณยายจ๋าเขาเสียเนาะก็ถามว่าคุณยายจ๋าตอบว่าเฮ้ยถามว่าเสียใจไหมอ่ะมันแนมันแน่นอนเส,เสียใจอยู่แล้วเราเราผูกพันกันมาแบบครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตเนาะมันก็ต้องมีเสียใจแต่สุดท้ายมันก็ต้องปล่อยให้เสียใจอะ่ะมันผ่านร่างกายไปร,ไปรู้ก็รู้ว่าเราเสียใจรู้้องไห้ก็ลองร้องไห้โอเคอได้ไม่อนุญาตให้ตัวเราเป็นแล้วก็แยกแยะพออนุญาตได้แล้วมันจะถึง ถึงการยอมรับอะค่ะอพอยอมรับได้ว่าแล้วว่าเราเสียใจแล้วเราก็ร้องไห้ออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าหรือเราแยกได้แล้วว่าโอเคเรื่องจริงก็คือมันเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ไปละเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเราก็มีปัญญาที่จะหยุดมันนะคะแบบนี้ติ๊ง ตามภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆอประมาณนี้แค่คิดถึงไม่หลอกใจจบไลฟ์ไปดูดีกว่าอ่าวอืมโอเคขอปุ้นเอานะคะว่าเป็นว่าเป็นคลิปไหนเลือกดูเอาเลือกดูเป็นเลือกดูนะคะเรารักตัวเองมากพอที่จะอนุญาตให้รู้สึกใช่ค่ะก็คือนั่นแหละค่ะรักรักมากพอที่จะอนุญาตนะคะให้ ให้มันรู้สึกรู้สึกไปใช่รู้สึกก็รู้สึกแต่ว่าถ้ามันหายไปเราก็หายนะใช่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 ดึงกลับมาเลยนะคะพูดไปก่อนนะคะขออนุญาตส่งงานประสงงานส่งงานเดี๋ยวรักเจ็ดศูนย์หัวอะไรอย่างเงี้ยรอก่อนนะอตอนนี้เราอยู่ที่สนใจตอนนี้ใครไม่เข้าใจอกว่ามีมีอาจจะมีหลายคนที่ยังงงๆกันอยู่นะคะก็ปล่อยให้งงไปแล้บางทีบางเรื่องมันไม่ต้องเข้าใจด้วยแบบว่าเซตความคิดอะไรมากมายแล้วโอเครับฟังเขา เนาะอืมวันนี้เพิ่งไล่ดูคลิปคุณยายจ๋าตอนลูกสาวบวชคะ่ะออประทับใจเนาะอืมก็คือคุณยายจ๋าก็มีคำพูดอะไรที่อ่เรากลับมาใคร่ควรวญกับตัวเองได้เยอะเลยวันนี้เรามีหนังสือแจกด้วยนะหนังสือปัญญานะคะเป็นหนังสือที่ดีเนาะเป็นหนังสือเตือนสติก็เป็นวาทศของคุณยายจา๋าที่แบบโหตาตาทั้งนั้นเลยแต่ละประโยคนะคะมาเดี๋ยวเรา move ไปที่ศูนย์หัวกันดีไหม มูฟเลยค่ะมูฟเลยได้อันนี้ขอบคุณสนใจนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ฟังสนใจขอบคุณที่รับฟังนะคะก็แชร์แชร์แบบแชร์ให้ฟังเนาะเออมันประมาณนี้เนาะแรกๆเราอาจจะมีอะไรที่มันสงสัยในตัวสนใจว่าทําไมเขาต้องทําขนาดนั้นแต่ในในพูดพูดเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะในฐานะที่เป็นสนใจแล้วกันนะคะมันไม่ใช่คําว่าขนาดนั้นของเราอะของเรามันคือแบบธรรมดามากเป็น มันนิดเดียวใช่มันถ้าไม่ทําดิเชมมันโคตรจะไม่ได้มันรู้สึกโอทั้งแอบแบบริสทั้งเทมมันไม่มันไม่ได้เลยแบบมันคือไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่มีอะไรอ่ะหมายถึงว่ามันอัตโนมัติะค่ะมันทําเองอ่ะแล้วเราก็รู้ตัวว่าโาเคเอาอีกแล้เราเป็นอีกแล้แต่ว่าทํายังไงแต่เรามีความสุข ทุกคนมีความสุขนี่นาไม่ได้เดือดร้อนใครเลยทําได้เราไม่ได้ฝืนนะใช่ไม่ได้ฝืนเราเรายินดีที่ทำใช่เรายินดีเพื่อความสุดสุดที่ดีใช่ดีมากๆอะคะแบบถ้ามีใครอ่ะเข้ามาเล่าเรื่องซ้ำๆให้มินฟังอ่ะเพื่อนนะคนอื่นไม่รู้นะอมินอ่ะจะบอกเขาไปเลยว่าเฮ้ยมึงจะเล่ากี่ครั้งมึงเล่าเลยคือเล่าเล่ามาเลยมันจะเป็นเรื่องเดิมที่แบบตั้งแต่หกปีแล้ว แล้วยังเล่าตลอดหกปีจนถึงวันนี้ทุกวันอ่ะมันยังฟังได้เลยเออมันเหมือนแค่แบบว่ามันใหม่ทุกครั้งเออมันจะใหม่ทุกครั้งอ่ะมินจะรู้สึกว่าแบบใหม่ทุกครั้งแล้วก็อยู่ฟังได้ทุกครั้งเลยอ่ะเออจะไม่ได้รู้สึกว่าแม่งหูลำคาอะไรเงี้ยไม่มีเลยสักนิดเดียวค่ะเออเดี๋ยวโดนยับแน่เล่าอย่าอย่าไม่ไม่ได้จะล่อเสือล่าตะเขบอกว่าเพื่อนสนิทเพื่อนสนิท เข้าใจอ่ะคุณก็คุกบอกเข้าใจนะความรู้จากหัวกับความรู้สึกมันแยกจากกันเรารู้ว่าความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ความเสียใจเกิดขึ้นมันแยกกันได้ผมก็ปล่อยให้ร้องไห้ไปแหละใช่เราแยกกแรกๆเราไม่ต้องแยกมันไม่จําเป็นเนาะเสียใจมันก็เสียใจค่ะมันคนมันตายมันคนมันจะหายจากกันไปก็เป็นเรื่องที่ควรจะเสียใจใช่มันเปลี่ยนแปลงกาไม่เสียใจสิเอาละมันเป็นอะไรวะใช่มันไม่ใช่เพราะเรา เราจะเศร้ากี่วันก็ได้เราอนุญาตให้ตัวเองทําไปแล้วเราก็โอเคจุดไหนที่เราพร้อมเดินออกมาจากอารมณ์นั้นค่ะหรือแฮปปี้มากไปหรืออะไรเงี้ยคือเราจะอยู่กลางกลางใส่กลางกลางของเรานะกลางของเราไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันก็ต้องตามหาตัวเองนะคะประมาณนี้รอบพี่เราได้ยาหม่องอย่างไม่ได้ถักไปเลยไปเลยค่ะมัวแต่ยุ่งยุ่งถักมา่ะ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เมื่อกี้เรา ว่าจะมาที่ศูนย์หัวกันนะใช่มาเลยศูนย์ตัวรอก่อนเนาะโอเคมาอยู่ที่เพื่อนศูนย์หัวกันบ้างอ้าวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะไ <c oughs> ม่รู้จะให้เล่ายัางไงด้วยเนาะ <c oughs> ความเชมของคุณ <c oughs> ยากไหมศูนย <c oughs> ์หัวศ <c oughs> ูนย์หัว <c oughs> ยังงงอยู่เลยนะว่าเชมเอาจริงมิน้นจะเล่าความเชมของศูนย์หัวไม่ได้เพราะเขาไม่เคยมีใครแชร์<ห>เรื่องเชมมาก่อนแต่วันเนี้เออยเห็นเบอร์เจ็ดแชร์เยอะเพราะว่าเดี๋ยวยวบอกให้ฟังว่าทําไมเบอร์เจ็ดมี เพราะว่าขับเคลื่อนด้วยหัวเนาะความถนัดลองมามันก็คือใจค่ะใจแล้วเป็นแบบเบอร์สีอ่ะใช่เป็นใจแบบเบอร์สีด้วยก็ดังนั้นเรามีเพราะว่าสิ่งที่กีวี่พิมมาอันนี้สะท้อนให้ฟังนะมันคือสิ่งที่อยู่ในใจเราเป๊ะเลยอ่ะหรือว่าเรื่องที่คุณฉัดแชร์เออเราจะไม่เล่าแต่เราคุณฉัดแชร์โอเคก็มีความเป็นใจนะใช่มีความที่แบบเออเขามันมันมันมีความที่แบบเออเราอยู่ได้ในสถานการณ์หนึ่งที่เราอาจจะไม่ได ทุกคนมองว่ามันมันทำไมทําไมเราต้องอยู่เหมือนเหมือนที่คนมองสูนใจว่าทําไมต้องทำทําไมต้องทนถ้าเป็น,<ำ>เ,ปนเราเราไม่ทำซึ่งในะมันไม่ใช่การไม่ใช่เรื่องแบบผมไม่เมียนะมันเป็นเรื่องของการที่จะแบบ อไรเล็กน้อยๆเอเล็กน้อยเอออะไราเงี้ยทำไมคนทำไม่ต้องเสิร์ฟทำไมต้องอะไรอย่างเงี้ยรับอันนี้ให้หน่อยสิทําอันนี้ให้เราหน่อยเราทําไม่เป็นบางคนก็จะบอกทาเองอทำไมไม่ทําเองล่ะแต่ถ้าสนใจก็รับมาถ้าแบบเอเขาเป็นคนใกล้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่แต่สุดท้ายไอที่แบบเราปฏิเสธปฏิเสธไปใช่ป่ะเดี๋ยวก็ทําให้มันอยู่ดีใช่เพราะเรารู้สึกเชมที่จะไม่ทําให้เขาอันนี้ของเบอร์ห้าก็เห็นอืเห็นเหมือนกันว่าแบบ มีความเชมคือตอนแรกประเมินตัวเองว่าเป็นคนไม่มีน้ำใจแล้วก็เป็นคนใจร้ายนี่ก็เลยบอกไปว่าถ้าเป็นคนใจร้ายไม่มาคบด้วยนะออไม่คบด้วยแต่แรกแล้วอนั่นแหละแล้วก็ทําเป็นปากดีเลยแต่เราก็ช่วยเขาอยู่ดีเอออย่างนี้นะเออประมาณนั้นนะคะเราก็เป็นเป็นการเอื้อเฟื้อให้กันละกันสําหรับศูนย์หัวเนาะเบอร์หกก็เหมือนกันเบอร์หกนี่เขาเป็นพวก เป็นพวกเอาเพื่อนเอาฝูงด้วยพวกพ้องใช่เต็มที่กับพวกพ้องมากใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> การที่เขาจะแต่จริงๆแล้วการการที่เบอร์หกจะให้อะไรเนี่ยเขาให้ง่ายนะถ้าสมมติเขาแบบโอ้นี่คือฝูงชั้นอเออให้ให้เลยอะอเออการการที่ให้นั่นแหละค่ะมันก็คือการที่แบบเฮ้ยกระดูก ฉันเล่นกระดูกฉันชอบกระดูกอ่ะกระดูกมันอาจจะไม่ได้แนวสนใจอ่ะแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเล่นด้วยกันอยากมีโมเมนต์ด้วยกันเหมือนกันมีอะไรบางอย่างที่เราคล้ายกันนะเราชอบเหมือนกันเอ้ยตออันนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเพื่อนเป็นแมวอย่างเงี้ยเราไปยื่นกระดูกให้แต่ว่าอ่ะแมวมันก็คงจะได้แหละจะก็เออมันก็เขี่ยๆไปแต่ว่าเขาก็มีน้ําใจที่จะยื่นกระดูกให้อย่างเงี้ยเกตแมอันนี้อันนี้ไม่ได้บูลลี่นะคะแชร์ให้เห็นภาพนะว่าให้ตลกตลกให้แชร์ว่าแบบธรรมชาติของความเป็นฝูงใช่มันเป็นแบบนี้นะคะเราเล่นลูกบอล บอลเล่นบอลอย่างงี้นะกูเล่นบอลไม่เป็นแต่มืองโยนมาอ่ะกูเล่นก็ได้เอเป็นทีมกูทีมใช่ซึ่งเขาเห็นแล้วแหละว่าเราพอจะเล่นได้แม้อาจจะไม่ได้เก่งหรือไม่รู้อ่ะเออแต่ว่าอยู่ในแก๊งแล้วอ่ะเล่นด้วยกันซะหน่อยว่ะแล้วเบอร์หกนี่ล่ะเชมยังไงมันก็เชมกับการที่ว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มมันทําอ่ะเฮ้ยแล้วกูไม่ทํเหรอวะอืมเอ๊ะยังไงอ่ะถ้าไม่ทํามันก็จะเริ่มละเชมละเนอะก็ถ้าจะให้มองก็คือนั่นแหละก็เรื่องความสัมพันธ์นะ เนะอด่างที่พูดไปนะความเชมชอบกระดูความเชมคือมีคนมองเข้ามาออันนี้แหละการที่คนมองเข้ามายังไงแล้วหกู้สึกเชมก็คือไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพวกพ้องใช่เขาก็จะหาวิธีแล้วแหละอให้ได้เป็นหนึ่งเดียวกับ พวกของเขาให้ได้นะหกอยู่คนเดียวได้นะไม่ใช่หมายความว่าหกอยู่คนเดียวไม่ได้นะแต่เขาแค่จะต้องมีคู่คิดอ่ะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ยากอะไรอย่างเงี้ยะท้อนที่กูไหนอย่างไยเออแบบช่วยช่วยยืนยันบางอย่างหน่อยเขาเป็นกลุ่ม reactive เนาะเพราะวิธีความคิดอ่ะมันมันลันไปเรื่อยๆเนาะอย่างที่เราแชร์เรื่องศูนย์หัวไปอ่ะพอมันคิดต่อคิดต่ออันนี้มันก็เป็นไม่ได้อันนั้นมันก็เป็นไม่ได้อันนู้นปะวะอันนี้ปะวะมันก็แบบเฮียเยอะเต็มไปหมดเลยเขาเนี้ยเต็มหัวแต่ถ้ามีเพื่อนมาแบบเฮ้ยมึงกูว่่าาประะมณนี้ เขาก็จะเอออาจจะมีคําถามบ้างแต่ว่ามันก็เอาไปไต่ตองอีกทีหนึ่งง่ายขึ้นเหมือนแบบตัดช้อยให้กูหน่อยอจริงๆเขามีในหัวแหละแต่แบบเ้ยยังไงก็แบบช่วยให้เห็นหน่อยว่ากูไม่ได้อยู่คนเดียวะรปใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ค่ะก็เป็นในลักษณะของศูนย์หัวเนะไปไวๆกระดูกคือเรียวมากน้องชอบอ่ะซีขอขนมแท่งอ่ะบีขอขนมแท่งอ่ะใช่เลยเบอร์หก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 ใช่เลยนะคะ ความคิดเรียกได้ว่าบานป,ปลายพี่ป๊อปบอกว่าต้องการมีตัวตนในฝูงไม่งั้นทําตัวลําบากใช่ใช่จริงๆแล้วอ่อย่างเออใช่อันนี้เห็นด้วยกับพี่ป,ป๊อป <ม Kingdom S 3> อเลยก็คือแบบว่าเขาเขาจะต้องมีมีการมีมีการผัดกันเป็นจา่าออทำ, <S <S ทำอะไรทำอะไรเออจ่ามันก็ต้องมีโดดเด่นโดนฉายไฟหน่อยเนาะแล้วก็ผัดกันเป็นหมู่บ้างแล้วแต่จังหวะ คืออย่างอย่างที่เข้าใจกันแหละเบอร์หกเขาไม่มีไฮรักีอ่ะทุกเขาเท่ากันเป็นพวกพ้องกันใช่ถ้ามีใครมีไฮรักีขึ้นมามันก็จะสงสัยนิดนึงเริ่่มันละ ป้าข้างบ้านแล้วมึงนี่มันแปลกๆแล้วมึงแปลกๆเลยวอลองวอลองวอองเห็นป่าวอลซองใอนะถ้ารักหกจะเข้าใจเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นรักหกตัวจริงจะเข้าใจเออนะ้วิ่มบางด่างมันเริ่มวอเอ๊ะแล้วเนาะก็ต้องส่งสัญญาณหาใครสักคนเออนะคะหนูกกำลังกายไปยิมพ่อเห็นแล้วว่าหนูไปยิมเขาอยากเล่นด้วยกันเขาซื้อลูวิ่งซื้อดัมเบลซื้อจักรยานมาเล่นกับลูกเลยแบบว่าพ่อใจเย็น ออกแนวสปอยลูกแบบน่ารักน่ารักนะแบบชวนกันออกกำลังกายพี่ว่าแบบเวลิกูนนะคะเออะคะทางเลือกในห <mm ัวมันเยอะไปหมดเลยต้องมีคนช่วยเลือกว่าอันไหนดีที่สุดเออเห็นภาพนะงั้นมันไม่หยุดนะใช่ใช่ใช่ประมาณนี้นะคะพูดถึงเบอร์หกแล้วก็เห็นไหมมีรอยยิ้มนะคะเออขอขนมแท่งทําไมคิดไม่ดีนะบีบีบอกนั่นสิถ้าถ้าถ้าชื่อบีบีสัสิทธรก็ ก็จะคิดอะไรประมาณนี้เนาะ projection ไปเนาะเออนะคะอ่ะข้ามประมาณนี้ง่ายมากอ่ะโอเคคุณเข้าใจเชมขึ้นหรือยังคะเนาะภาพลักษณ์บางอย่างที่ภายนอกมองเข้ามาใช่แล้วเรารู้สึกว่าเออถ้ามันถ้ามันไม่ได้ทำอ่ะมันก็คงจะแบบไม่ได้วะจะต้องทำเราไม่รู้สึกผิดอะไรนะเราไม่รู้สึกอายด้วยแต่เราแค่แบบมันต้องทำอ่ะเรารู้สึกว่าอืม ไม่ใช่เราไม่อยากทําหรืออยากทําด้วยนะแต่แค่แบบสิ่งเนี้ยฉันต้องทําแล้วว่ะเออปล่อยปล่อยไม่ได้ลรวแบบถ้าปล่อยแล้วแบบฉันต้องรู้สึกไม่ดีแน่แน่แล้วก็ผนวกกับความกลัวของเบอร์หกด้วยเนาะมันก็จะทําให้แบบหวาดกลัวที่จะต้องอยู่โดดเดี่ยวก็เด็กบอกบีบอกบ้านะพี่พี่ป๊อปบอกขนมแท่งกินทางไหนอ่าใครที่โบบ้าโบบ้าอย่างนี้นะคะให้ไปที่ศูนย์หัว เดียวเฉพาะเบอร์หกสองแง่สามแง่สี่แง่ห้าแง่นะสุดยอดนะอ่ะชี้ทางขนมแท่งทีขอซูชินางมูขอซูชิแล้วนะคะหนึ่งอินไซด์มากอ่าใครอยากรู้นะคะขนมแท่งกับซูชิคืออะไรก็ปรึกษาเบอร์หกได้นะคะปรึกษาเบอร์หกในนี้นะคะคุณดิวบอกกินทางปากค่ะน่ากลัวมากนะคะเอาขนมก็ต้องกินทางปากอ่าใช่ใช่ใช่ต่อไปนะคะพี่ป๊ออาจจะหมายถึงทางไหนแบบว่าเฮ้ยที่ไหนดี อันนี้ก็ไปอีกปูไม่รู้เรื่องเว้ยคุณปูคุณปูต้องต้อง inbox สูชิคํำโตโต้ตายละนะคะประมาณนี้เนาะนะคะให้ทุกคนให้เบอร์หกคุยกันไปนะคะเราจะไปที่สุนทองเข้าเรื่องใต้สะดือแล้วกรตือรือล้นใหญ่เลยนะสุนท้องนี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะไม่ไปไม่ไปผู้สังเกตการไม่ะไรผู้สังเกตการกับหลาเขาจนภัยไปแล้วไงอ๋อหรอเร็วมากสตาร์ช ใครสงสัยก็ถามตามมานะคะเออพอไม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเชมันเล่าลำบากไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่อารมณ์พื้นฐานเนี่ยถูกถูกถ้าสมมติเป็นโกรธเป็นกลัวมันคืออารมณ์พื้นฐานมนุษย์แต่นี้มันไม่ใช่ไงมันลึกมากเลยมันลึกมันลึกกว่านั้นอ่ะมันกลายเป็นอัตลักษณ์อะไรบางอย่างมันก็เลยอาจจะไม่ใช่ทุกหลักษที่มีมากอะไรเงี้ยเออหรืออาจบางคนอาจจะไม่เจอเดี๋ยวได้ซ้อาจจะมีบางมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องน้ำหวานบอกไม่เก็ต ห่างขายกันไปเลยนะน้องน้ำหวานเออนะคะเรียนจบยังคะเป็นหมอดมยามเออนะคะสูนทองนะคะคผู้ประสานไมตต้นักปฏิรูปผู้ปกป้องนะคะเชื่อไหมว่าคนที่มีความเชมในเนี้ยมีอยู่ลักเดียวที่แบบหนักมากเลยนะ มีอยู่รักเดียวคือรักแ <8 S 2> ปดบอกไปแล้วอ่ะพูดกับเรารักแปดนะะพอความโกรธขับเคลื่อนวยความโกรธเนาะสุดท้ายจะหมุนมาที่เชมมาที่ใจนะคะในขณะที่ผู้ประสานไม่ดีตัวยังหมุนอยู่เลยนะะงงอยู่ส่วนนักปฏิรูปเรือเบอร์หนึ่งของเราจะหมุนไปที่ความกกรวเป,เป็นกิ่วด,ด้วยนะใช่แล้วก็กิ่วนะคะส่วนใหญ่จะเกิ่วเป็นกิ้วเลยแหละเพราะว่ามีความที่ขุนเคืองอ่ะกดดันใช่กดดันตัวเองสูงมาก เรียกว่าเป็น inner critics ใช่ดังนั้นแล้วมันจะมีภาพของความรู้สึกผิดรู้สึกผิดศูนย์หัวผ่านไปเร็วมากถามถามตามได้ค่ะเราพร้อมตอบตลอดเวลาใช่สะท้อนกันเนาะใช่ตอนนี้มีภาพแบ่งขนมแบ่งแท่งขนมในหัวแบบคนบาปวัดบาปบุญกันได้จากเนี่แหละนะหนูดีใจที่ได้ยินชื่อลักหนึ่งว่านักเปดิรูปโอเคนักหนึ่งเขาจะชอบคํานี้มากกว่าขนาดชื่อยังมั เปลี่ยนได้ไหมคะเออเปลี่ยนให้หน่อยปฏิรูปไหมเออนะคะสมชื่อนะคะสมช <c oughs> ื่ออันนี้ก็คือเป็นที่มาเน,ะ <c oughs> นาะเนาะขอบคุณที่มาแชร์นะคะก็ศูนย์ศูนย์ท้องเนาะใครจะรู้ว่าตัวเบอร์แเองนี่แหละที่บอกว่าอุ๊ยขอแกล้งสัหน่อยแต่ไม่รู้นะว่าหางตาเนี่ยไปแอบมองเขาหรือเปล่า <c oughs> เ,ออเป็นห่วงเขาอยู่หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะก็เห็นควันกระทํามันก็คือ แอบมองแหละก็ห่วงอยู่ไกลๆเราก็คิดเบอร์8ก็คิดนะว่าเอ๊ะเราก็ดูแลตัวเองก็ทําเองได้นี่อมเขาก็โปรเจคชันในแบบของเขาเนาะแล้วไม่อยู่ไม่ทําเองหวะเออเอออะไรอย่างเงี้ยก็ช่างแม่งแล้วกันมึงจะทําอะไรก็งมึงแต่สุดท้ายอ่ะเขาแอบมองนะไม่เชื่อถามเบอร์8ปดมา สุดท้ายก็ให้เบอร์แปดก็จิ๊ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างวะแอบ่องหน่อยดินิดนึง<ว>นิดเดียวก็เป็นห่วงเองเอ,อเต็นห่วงเฉยเหรือไม่ก็แค่อาจจะไม่ขั้นสองอาจจะแค่นึกถึงอะไรเงี้ยอันนี้เบอร์แปดแชร์เองนะเออ,เอ,อไม่ได้ไม่ได้กุเรื่องขึ้นมานะมันมันจะยังไงได้ไหมวะเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยออถอาไม่มีฉันนั้นยังไงวะเนี่ยใช่น่ะมีความที่จะแบบหันกลับไปนะว่าแล้วก็สุดท้ายอาจจะแอบทาหรืออาจจะทําอะไรบางอย่างที่มันแบบมีทําให้เขา สิ่งที่เขาต้องการแล้วถ้าเราไม่ตอบสนองเขามันก็จะรู้สึกเชมบิวขึ้นมาบิวบิวให้มันโอ้ยแม่งเอาก็ได้วะแม่งวูดดี้ก็วูดดี้วะเหมือนที่พี่ต้องบอกมาวูดดี้มาแบบนั้นเลยค่ะเหมือนกันเลยประมาณนี้เออนี่คือความเชมเนาะที่รักแหวนมีนะคะในส่วนท้องเนาะผู้ระสานไม่ตีล่ะจริงผู้พะสูนไม่ตีเนี่ยเขาก็ตอบสนองคนเก่งเหมือนกันนะแต่เขาตอบสนองด้วยความสล็อตสล็อตนะพอสล็อตปุ๊บเนี่ยความายเนาะมันจะ มาค่อนข้างที่จะช้าแต่อายไหมมันก็คงจะอายแต่แต่มันไม่ใช่อายแบบเชมเนาะมันจะอันอายแบบเขินเขินอายอะ embarrass e m b a r r a s s e m b a r r a s s อ่านะคะแบบนั้นนะเออที่ที่จะรู้สึกว่าเอออายแหละแต่ว่ามาเล่าตอนที่มันเกิดขึ้นไปแล้วสักนิดนึงงงแล้วก็แบบอ๋ออายแล้วนี่นาเออเออทำไงดีเออช่างมันเถอะผ่า เช็ดท,ทำนู่นทำนี่อ่ะจบเสร็จเสร็จแล้วไม่อายแล้วผ่านไ,ไป,ไปแล้ว,ลวเออม,มันผ่านไปแล้วผ่านไปได้ง่ายอย่างงี้นะใช่นะมันก็จะมีความอับอายค่อนข้างน้อยเพราะว่าท้องวิ่งเนาะท้องวิ่งแล้วแน่นอนว่าลักก้าเนี่ยชอบบรรยากาศที่มันสบายๆแน่นอนว่าถทาลองไปมัวคิดในเรื่องนั้นมันก็ไม่สบายใช่เราก็โอเคช่างมันละกันเออไม่เป็นไรหรอกเนาะเออแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วพอคนอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเขา p r o j e c t ั่นความสบายสบายออกมาเราอยู่เราก็เลยสบายยเหมือนกันเออนะคะประมาณนี้ง่ายไหม เร็ว <นะ S 1> มาก,กน,นะแทบจะไม่เชมเทออ่าไหร่แล้วก็เป็นแบบเป็นผิวผิวเรื่องแบบ Guilt Embarrassed <ช>อะไรไปไงนักปฏิ<ง>รูปนะคะอันนี้ก็จะเป็น ท้องเนาะความโกรธแล้วก็วิ่งไปกลัวนะขึ้นหัวไปนะคะหลายคนที่เป็นเบอร์หนึ่งอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกเยอะมากอะฉันเชมอะฉันเชมแต่ว่ามันไม่ใช่ความเชมนะมันคือกิ้วนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเบอร์หนึ่งอยากที่จะปฏิรูปตัวเองให้ดีขึ้นมันไปตรงคอนเซปต์กับกิ้ว์มากเลยใช่ดังนั้นแล้วกิ้ว์เนี่ยที่บอกว่าเอ้ยถ้าทำมากๆมันจะอันตรายนะเราจะรู้สึกว่าแบบเราจะซึมอะถ้าเราแบบใช้เยอะๆอะพอพอเราโกรธแล้วเรากลัวปุ๊บอะ แล้วเราไปกดตัวเองอะเรารู้สึกว่าทําไมฉันไม่ดีทําไมฉันไม่ดีเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเราไปหาเหตุผลอ่ะเหมือนเหมือนที่แบบฟังต้องดีกว่านี้ฉันต้องดีกว่านี้เฟังสัมภาษณ์อะสัมภาษณ์ของวูดดี้คุณส่งมานั่นแหละเขาให้สัมภาษณ์อันนี้ขอเมนชั่นถึงเอา่านะคะสัมภาษณ์ว่าถ้าสมมติคุณวูดดี้เดินออกไปจากตรงเนี้ยเขาจะตั้งคาถามเลยว่า เกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องรู้ให้ได้คือลักหนึ่งเขาจะต้องรู้อยู่แล้วเขาอยากจะรู้ให้ได้ฉันทำอะไรแต่ถ้าสนใจอ่ะสนใจจะรู้เลยนะเออเขาจะชาร์จทันทีมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดเหตุการณ์เดินออกไปขึ้นแต่ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งพอออกไปปุ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้ไงคนมันไม่ได้เชมใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ได้เชมไม่หมายถึงไม่ได้อายนะคะแต่มันไม่มีความ ไม่ได้เอาไม่ได้ใช้เป็นแก่นหลักอ่ะเขาก็จะไม่ได้มองมองอะไรมากมันจะไปมองอย่างอื่นกับปัจจุบันแทนนะคะตามสไตล์เบอร์หนึ่งเนาะเป็นการเปรียบเทียบตัวเองใช่เป็นการเปรียบเทียบบางอย่างแทนกับอุดมคติดังนั้นแล้วพอมองไม่เห็นแล้วเขาลุกออกไปด้วยท่าทีบางอย่างที่เราสึกว่ามันไม่โอเคแน่เราก็จะเกิดการปวนท้องใช่แล้วสุดท้ายปุ๊บถ้าหาคําตอบไม่ได้ว่าเขาเดินออกไปเพราะอะไรก็จะโทษตัวเอง ไนที่สุดกับกลายเป็นว่าอาวโจมพ่อฉันแน่ๆแล้วก็ไม่ดีฉันทำอะไรไม่ดีดังนั้นแล้วความสึกที่มันออกมามันเกยกายเป็นผู้โศกเศร้าเออนะและแน่นอนที่พูดว่าเบอร์หนึ่งคนเนี้ยบอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยากทําให้ดีอยากทำให้เนี้ยบ ในทั้งความสัมพันธ์ทั้งทั้งงานทั้งอะไรของเขาเพราะเขาจะได้ไม่โดนว่าหรือว่าไม่มีเนี่ยปฏิกิริยาแบบเนี้ยเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นการคาดหวังใช่มันเป็นเหมือนแบบบังคับให้ทุกคนมันเป็นไปตามเขาอะซึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วะมันก็ผิดหวังเป็นกรได้ซึ่งพอเรากิ้วบ่อยๆเนี่ยมากๆเข้านะคะมันเบอร์หนึ่งด้วยความเป็นส่นท้องเนาะมันไม่รู้จะลงกับอะไรอ่ะดังนั้นเราเขาไปทํางานดังนั้นแล้วเราก็จะเห็นเขาบ้างงานมากๆทํางานเจ็ดวันอะจนกว่า ร่างกายจะไม่ไหวถึงจะพักอ่ะคือตอนแรกเราเข้าใจว่าไอ้คนทำงานจดวันนี่คือเบอร์สาอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์1น่งมายืนยันแล้วใช่ว่าเขาที่แหเขาเองฮัลโหลฉันเองทูาไมโอ้นี่จ้ะเออนะคะก็ทำงานแบบไม่หยุดไม่ยอมทำ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 เออคุณเสกเคยแชร์อาร์ติเคิลหนึ่งบอกว่าคน ที่ยิ่งมีความโกรธเขาจะยิ่งขับเคลื่อนด้วยการทํางานมากเพราะเป็นแอคชั่นใช่เป็นแอคชั่นแล้วมันจะทําไม่ใช่ทำทำงานไม่ดีนะดีด้วยอทาจนมันดีที่สุดนะใช่นี่นะว่าไม่ได้เออนะคะความรู้สึกมาเร็วมากแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้สึกอะไรอ่าใช่ความรู้สึกจะเข้ามาค่ะเพราะมันมวนท้องเนาะส่วนท้องจะรับรู้ไวค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันจะตีความออกมาได้ว่าอันเนี้ยเรียกว่าอะไรก้อนเนี้ยมันก็คือโกรธรวมกับกลัวแหละ นะคะปนๆกันไปค่ะหนึ่งอาทิตย์เจ็ดมีเจ็ดวันทำงานแปดวันงับโอเคพี่เหมียวบอกว่ามันไม่รู้ตัวทำไมทำทำไมพูดแบบนี้ถึงอายแล้วถามว่าทำอะไรไปโอเคเข้าใจค่ะไม่รู้ว่าทำลงไปใช่คุณโอ๊กบอกว่าถ้าเจอคนอื่นหัวเราะยอดใส่ล้วรู้สึกโดน ถูกดูถูกว่าโง่เราทําให้เราอยากเป็นคนดูฉลาดในสายตาคนอื่นนี่คือเชมไหมเออไม่ใช่เชมนะคะจะเป็นเราเรารู้สึกโดนคุกคามเนาะใช่แล้วเราอยากทําให้มันโอเคขึ้นเนาะจะเป็นกิล l ์มากกว่าเนาะกิล์ผสมกับอ m บ a r r ร s ส e d นะคะเกินสิบห้วันโอ้ณน่ากลัวมากน้องผู้จริงก็เรียกว่าทำงานเกินนะคะมีเจ็ดวันทำไปสักสิบห้าวัน นะก็ประมาณนี้นะคะเป็นภาพใหญ่ๆใ,ให้เห็น,นให้ให้เรากลับมาสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเชม,มันอะเราไม่ต้องไปหามันก็ได้มันไม่ใช่ความรู้พื้นฐานนะคะเ,<อ>เราบางคนอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้ามันไปนลึกขนาดนั้นมันคือมันเก็บมานานแล้วนะใช่<อ>ถ้าถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องหานะคะมันมันไม่ได้จําเป็นมากเนาะ<อ>แค่ถ้าเราถ้าเราเป็นเป็นแก่นของเราอะอ,อย่างอย่างถ้าเราเป็นคนที่ขับเคลื่อนด้วยความเชมเช่นสนใจอะเราจะต้องมาดูเนาะเพราะมันคือตัวเราว่าเอ๊ะ ทำเราทำอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างมันเหมือนมาแค่มาสะท้อนมาดูตัวเองเฉยๆใช่กลับมาหาใช่กลับกลับมาบ้างคือความเชมมันทาให้เราไม่กลับมาหาตัวเองนะเออความสนใจแ้่คนอื่นอ่ะใช่ความเชมทําให้เราไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาเออดังนั้นแล้วเราก็โอเคถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีเชมอ่ะเราก็แค่กลับมาใช่ไหมเพราะว่า เราอาจจะเริ่มไปหาความสุขจากภายนอกแล้วทางที่จริงๆแล้วข้างในมันก็เติมเต็มได้ด้วยตัวเองนะใช่นะนะคะประมาณนี้อ่ะจบไลฟ์วันนี้จอบอเร็วๆเพราะว่างงใช่ไหมงงกันจบไลฟ์วันนี้แล้วค่ะทุกคนจบแบบง่ายมากจบดื้อมากจบสั้นมากมีคําถามไหมคะตอนนี้เป็นช่วงคําถามแล้วแหละเออใครอยากจะแช์มีคําถามหรือว่ามีอะไรนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลย ทุกคนสนใจมันมีน้อยไงแบบพอเราไลฟ์เรื่องเชมอะไรเงี้ยก็จะแบบมันจะไม่ค่อยมีคําถามจะงงๆเนาะแล้วก็แบบเดี๋ยวตกตะกอนเองใช่นะคะเดี๋ยวก็จะมีแหละหนึ่งจะดูกลัวและเลิกๆมากแต่หลายๆครั้งมันคือความเกิลตต้มากๆกลัวผิดใช่ออเออเนี่ยคือแบบการสะท้อนแบบนี้ค่ะมันทําให้มีเรื่องราวเนาะเราจะเข้าใจจากเรื่องราวะคะ่ะแล้วบนพาร์เนลอะยิ่งพาร์เนลที่เป็นฟิกเซชันอ่ะโอ้โหแซบแซบเลย แซ่บทุกคนคือสมมติเราเข้ามาเรารู้สึกว่าเราไม่มีเรื่องแซ่บเดี๋ยวเราจะมีเร um> ื่องแซ่บเองเพราะเราเจอฝูงใช่จะบว์บวเดี๋ยวเราจะแบบโบ๊ะบ้ากันเองอยู่บนพาร์นลนะคะมันจะมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสนุกอะสนุกมากแล้วก็แบบเพลิดเพลินเอาจริงค่ะเราไม่เคยเลิกเร็วอะนะคือบอกบอกหกโมงก็คือสองทุ่มสามทุ่มต้องเมนชั่นหน่อยว่าเออเพลินใช่แต่ว่าเชื่อเลยว่าไม่มีใครออก คืออนุญาตให้ออกนะเข้าห้องน้ำได้ไม่มีใครไม่มีใครออกจริงแบบสมัครใจเออนะคะเราขายของเราขายของแล้วเหลือปีสุดท้ายแล้วค่าห่างหายเพระช่วงนี้เรียนเยอะหน่อยคิดถึงพี่ๆอยู่นะคะโอ้คิดถึงน้องน้ำหวานมากตั้งใจเรียนนะแล้วก็เดี๋ยวดูแลสุขภาพถ้าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะต้องใจบริการโอ้ยอยาให้ถึงเนาะอยาให้ถึงไงเนาะเออกิ๊วีบอกงง ความกลัวเป็นอารมณ์หรือเหตุผลครับเป็นอารมณ์ค่ะแต่เราก็จะเอาเหตุผลไปไปจับให้ได้เลยเออพวกศูนย์หัวเนี่แ้วบางทีเราไม่ยอมรับว่าเรากลัวเราก็จะไม่อยู่กับความกลัวเราก็จะหาโน่นนี่นั่นมาทําให้เราหายกลัวใช่จริงมันก็ยังกลัวข้างในความกลัวเป็นอารมณ์นะคะอารมณ์มันก็สมองสั่งไหมค่ะซิกซะซิกขวาซิกขวาสั่งไหมก็ทุกอย่างเกิดจากสมองทั้งนั้นนะคะที่เพลงว่าเป็นพาร์ทไหนแค่นั้นเองอืมพี่ต้องแชร์โอ้ดีมากเลยค่ะ เคยส่องคนที่เกลียดพอรู้ตัวนั่นเลยความอับอายพี่เลยใช้วิธีอันเฟนเท่านั้นหยุดเผือกจิตว่างขึ้นค่ะอืมนั่นแหละคะ่ะก็คือมินคิดว่าแบบมันอาจจะมีเยอะใหญ่บางอย่างอะ่ะว่าแบบมันมันเป็น,ปนยังไงว้างวะอะไรา,าเงี้ยมันไม่มอาจจะไม่ใช่การสองที่แบบจะไปเปรียบเทียบชีวิตใครไม่ไม่มีแน่นอนในเบอร์แปดนะเออ,อเราเราเข้าใจแบบนั้นเนาะนะคะแต่ว่านั่นแหละด้วยความแข็งแก่งของเราก็ ไม่ดีกว่าอันเฟนแม่งเลยสุดท้ายเราก็กลับมาเป็นตัวเราแหละค่ะนั่นแหละก็เป็นความเชนในลักษณะของเบอร์แปะขอบคุณพี่ต้องมากค่ะโอเอมีคนกดไลค์ถล่มลายสามนะคะมันแซบจริงค่ะน้องมูนะคะก็รอบนี้มีเพื่อนใหม่เยอะแยะเนาะก็เพื่อนเก่าๆก็ช่วยเอ็นดูเพื่อนใหม่ๆด้วยนะจริงๆเอ็นดูกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าอบอุ่นนะคะไม่เชื่อมาลงได้ ขายคอสยังงงค่ะคงต้องใช้เวลาใช้เวลาได้ไม่เป็นไรนะคะน้องภูบอกการวนเวียนเห็นแต่ภาพของตนเองเรื่องเราตนเองในชีวิตคนอื่นๆเป็นเรื่องความเฉมใช่ไหมครับเห็นอะไรอะ่ะเรื่องเราน่าจะไม่ใช่นะคะน่าจะไม่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นอะไรอะ่ะ เราเราเห็นอะไรดีกว่าเออเห็นอะไรนะคะความเชืมันไม่ใช่การการที่เราไปเห็นเรื่องเราในเขาเนาะอันนั้นมันเป็นอุดมคติบางอย่างนะแต่ความเชมมันก็คือเราตอบสนอเราเราจะทํายังไงดีเออเราจะทํายังไงดีที่จะบา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 แล้วถ้าเราไม่ได้ทำเราจะรู้สึกเช่แต่มันจะไม่ได้คิดขนาดนี้นะมันอัตโนมัติไปเองนะคะอันนี้เราเพราะว่ากันกองมาแล้วไงอ่า มันมันมันดูมาแล้วอะเห็น <He S 2> <ม>ชั้นชั้น,นมันดูชั้นมาแล้วแล้วเอามาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยให้ให้พอจะเห็นภาพเนาะแต่ฮะม,มันก็จะสับสนแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจได้ถ้าแบบ เราเราไม่ได้ใช้ความเชมอะเพราะมันไม่ใช่อารมณ์พื้นฐานนะคะแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปใช้มันนะไม่ต้องไปหาก็ได้นะอยากเชมจะได้เข้าใจไม่จําเป็นเนาะจริงๆเห็นว่าเราอายเราเขินเรารู้สึกผิดเราก็โอเคนะเห็นกิ้วอะโอเคมากเออเห็นกิ้วพอเห็นกิ้วแล้วก็โอเคเราเราตีตัวเองเยอะไปหรือเปล่าใช่ถ้าสมมติว่ามัน move on ไม่ได้ที่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความคิดเราหรือเปล่าเราไปจับให้มันอยู่นานขึ้นหรือเปล่าเนาะ ใช่น้องแพรบอกของแพรใช้เวลาสองคลายแล้วรู้สึกหงุดหงิดจะอันเฟรนพราะรู้สึกหงุดหงิดแล้วเรารู้สึกว่าไม่โอเคเลยที่หงุดหงิดบ่อยๆไม่อยากหงุดหงิดแล้วไม่ต้องตัดออกไปเลยเพราะตัวเองหยุดความหงุดหงิดต,ตัวเองไม่ได้มากกว่าแต่ยังว่าบางครั้งหนูว่าบางครั้งหนึ่งพยายามควบคุมทุกอย่างแม้ในสิ่งที่ไม่จาเป็นต้องกดต้องดึงสติก oh, อ๋อน,นี่ก็คือเราได้ขนาดนี้คือเก่งมากค่ะได้มองเห็นนะคะ <c oughs> เออดีๆกับน้องแพรด้วยเนาะ <Okay. S 1> นะคะ ก็เป็นความเกิ่ส์เนอะบางทีเราอันนี้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวและเชมและอะไรอาจจะเป็นแค่แบบแองเกอร์แหละเป็นเป็นเป็นกิเลสของเราเป็นเป็นฟิกเซชันของเราด้วยนะคะรู้สึกว่า m อมบ r ร s เ e สเยอะช่วงนี้ไม่เป็นไรนะคะใช่ทุกคนก็มีควทุกวันแหละค่ะแค่เราจะแบบเออแต่งตัวชุดไหนดีเนี่ยเราก็แบบอ่ะเรา ขึ้นอยู่กับว่าเราไปไหนด้วยใช่ไหมเออมันก็จะมีแล้วแหละความแอบแฝงนะค่ะการอายเป็นหมอใช่ไหมนะอายทำไมล่ะก็อายเออแต่เขินเขินนะรู้คือเขินเขินเขที่จะต้องบอกไปอะไรอย่างเงี้ยออโอ้ยมาช้าไปไม่เป็นไรค่ะมีย้อนหลังได้ทั้งใน Facebook และ YouTube สามารถก่อได้ค่ะก่อเลื่อนก่อเลื่อนแต่ให้อยากสดๆก็อยู่ในการเันจะไปละค่ะ กโค้งสุดท้ายแล้วให้ให้ถาสะท้อนกันไปมาแล้วก็อยากฟังเสียงสะท้อนเนาะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะไลฟ์นี้ก็คือมาแชร์ละกันให้คุณให้รู้จักว่าเฮ้ยสนใจมันมีคนแบบนี้แค่นั้นแหละเขามีความเชมความละอายความละอายมันซับซ้อนมากนักวิทยาศาสตร์ฟันธงแล้วว่ามันซับซ้อนมากเพราะอะไรเรามาดู MRI กันอีกรอบนึ่งนะคะ เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นเหตุเป็นผลเลยอเแต่มันอยู่อยู่ในสมองนะเออสมองสั่งมานะแต่มันแค่มันเป็นสมองกับฮอร์โมนคะฮอร์โมนมันมีเหตุเหตุผลนะอบางคนมีเมนสองรอบเดือนหนึ่งมีสองครั้งอย่างเงี้ยยังไม่มีเหตุผลเลยเออนะคะจกจกน่ารักใช่น่ารักมากสุดยอดเรายุดเงียไปคือเรา ลูกเขาอยู่คิดถึงนะเดี๋ยวมาย้อนฟังคิดถึงน้องข้างหลังด้วยตัวเยอะอโอขอบคุณค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคุณผักเคีวกับหัวใจสีเขียวนะคะคิดถึงจอกๆด้วยเออนั่นแหละค่ะรับฮาลวีนนะคะแมวดําใช่นฟักทองสีม่วงนเออนะคะประมาณนี้อ่าประมาณไม่มีใครแชร์บอกเราเป็นไลฟ์ที่สุดตาชมากเอาง่ายๆคือไลฟ์เนี่ยไม่ได้จะมาแบบคือ จุดประสงค์อะไม่ได้ไม่ได้จะให้เข้าใจทั้งหมดหรอกอเพราะว่าไม่เข้าใจไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกสาหรับสําหรับอันนี้ไงสําหรับสิ่งนี้อะก็ t ไหมคือเราไม่ต้องเข้าใจก็ได้ว่าทําไมขี้ต้องเหม็นอ่ะเก็ตปะเหมือนกันเลยอ่ะคือมันเทากินอะไรมาเราแค่รู้ว่าขี้เออมันมีขี้ที่เหม็นออกมาแล้วจบเออมีขี้ที่เหม็นจบมันเป็นธรรมชาติของขี้ใช่แล้วก็เข้าใจว่า ธรรมชาติของทุกสิ่งมันเป็นอย่างนี้แหละใช่เพราะว่าถ้าเรายิ่งหาเหตุผลให้มันอ่ะมันจะยิ่งไม่เข้าใจมันก็วนเวอร์วนเวอร์มันจะวนว่าแบบไม่ขี้เหม็นวะมันเกิดจากจุลินทรีย์อะไรเล่าไปจุลินทรีย์อันนี้ต้องมัน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 กลายเป็นเรารับแต่ข้อมูลแล้วก็แต่้าบรนพาความรู้โอเคโอเคได้รู้เพื่อแบบอยากรู้เพื่อสนองนี้เสริมปัญญาเออประทึงปัญญาได้แต่ว่าถ้าอยากรู้เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะกับคนจริงๆอ่ะก็คือปล่อยอาจจะอาจจะไม่ได้เออใช่แค่นั้นแหละค่ะเนาะ ไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้ <laughs> มีแค่เรื่องว่ารู้ว่ามีแบบนี้อยู่ก็พอ <laughs> <laughs> นะคะแล้วเขาใช้ชีวิตได้อยู่เขาเขาใช้ชีวิตได้โดยที่ถ้าเขาไม่มีปัญหาคือเขาใช่ได้โดยที่เขาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขามีปัญหาแสดงว่าเขาไม่ใช่สนใจก็ลองดูลองพิจารณาดูเขาไม่ได้เชมนะเขามีปัญหาเออเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าที่มาเจือเจือเอออ่กิเลสของสนใจมีร้ายมีถือตัวหลอกลวงมีความอิจฉานะคะแชร์แว้กเก็บไว้ดูต่อขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเราดูคิดดูแล้วกันกิเลสสามตัวนี้มัน ฟังชื่อมันดูแรงไหมล่ะถ้ามันไม่แรงมันก็คือใจนั่นแหละความรู้สึกนุ่มๆความรู้สึกที่ความสัมพันธ์มีความสําคัญที่สุดอใช่จนเข้าลู้นี้ครับใช้เข้าใจธรรมชาติและใช้ชีวิตก็พอแล้วอนั่นแหละค่ะก็ใช้ชีวิตไปนะให้ปล่อยให้ขี้มันเหม็นไปนะเพราะมันต้องมาทุกวันเป็นธรรมดาแล้วก็ความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเราก็เห็นมันมีพื้นที่ให้มันเนาะสังเกตมัน ยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจจบแบบปรชัชญากินตุตยยังไงดีเออมีแบบนี้ด้วยก็พอชอบใช่ใชค่ะนั่นแหละค่ะเขาก็จะเรียกว่าเรียนรู้ความแตกต่างแล้วกันเนาะใช่ใช่เออ,เอนะคะแล้วก็ เขาไม่ได้เดือดร้อนที่เขาจะเป็นแบบนั้นใช่จริงๆคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทําอยู่อ่ะในความเป็นจริงในชีวิตประจําวันอ่ะธรรมชาติคือคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสนใจเขาทาแบบแบบเนี้ยแบบที่มินอธิบายไปอ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทําอยู่อ่ะดังนั้นเราจะไม่เห็นเลยเราจะไม่ได้เดือดร้อนกับสิ่งที่สิ่งนี้เลยสิ่งเชมเนี้ยไม่มีเลยใช่แต่มันจะไปมีมีประเด็นก็ตรงกิเลสตรงฟิกเซชันและตรงการแต่ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เรื่องนภพลักษ์อ่ะคุณก็แค่มาเรียนว่ามันเป็นยังงไในนเเขขาาาพูดแคค่่ี้ะะะกกรรปอบ ล่างเป็นตัวเขามันมีอะไรนะคะปัญหาที่เราอยากจะแบบโฟกัสมากก็คือการใช้บางอย่างกลไกบางอย่างที่มันมากไปเฉยแหละเช่นแบบ defense mechanism อย่างเงี้ยบางทีใช้ไม่รู้ตัวนะคะแต่เชมเป็นความรู้สึกที่ conscious รู้ตัวนะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามทำอะไรบางอย่างให้เราไม่เช็มเคยจำแนกความรู้สึกให้พี่มิ้นฟังพี่มิ้นโอเคพี่เองพี่มิ้นเคยบอกว่า เดี๋ยวนะคะไม่ต้องจำแนกมันก็ได้ก็รู้สึกไปกับมันจริงเลยค่ะแต่หนึ่งก็จำแนกพอรู้สึกคนโทรลไม่ได้เลยจำแนกให้มันควบคุมได้ง่ายขึ้นเลยเสียแตกสุดท้ายกลับมาอยู่กับปัจจุบันเย่ขอบคุณค่ะเอ้แต่เข้าใจเบอร์หนึ่งอะคือเบอร์หนึ่งอะเคยแช์เคยแชร์ไปว่าเบอร์หนึ่งเขาเป็นรักที่ต้องการคำนิยามเนาะตามหาความหมายของชีวิตต้องการเออต้องการชีวิตคืออะไรต้องการชื่ออะ ที่เอามาบอกว่าอันนี้คืออะไรให้มันชัดเจนเขาจะได้ไม่กลัวมันต่อไปเหมือนเขาแบบอยากจะเซตอัพมาตรฐานอยากให้มันชัดเจนในใจเขาว่าเออเขาเลยต้องตามหาความหมายของชีวิตบางอย่างหรืออารมณ์บางอย่างหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นนามธรรมมากๆสําหรับเบอร์หนึ่งนะมันก็เลยทําให้มันเจอทางตันแหละเพราะบางเรื่องมันตอบไม่ได้เป็นัวสื่อจริงๆก็เหมือนที่น้องแพรบอกเนาะก็สุดท้ายอ่ะ พราะเราคน t ท o l ไม่ได้มันก็เลยต้องทำเนาะแต่ว่าก็อยู่กับปัจจุบันก็จะง่ายขึ้นนะคะก็ปล่อยให้มันไล่ไปจริงค่ะทำเนียนมากๆนะคะเวลาทำงานแล้วมีปัญหาเราจะชอบรู้สึกว่าเรามีส่วนมากๆที่ทำให้งานมีปัญหาไม่ดีเท่าที่คิด ในขณะที่คนอื่นมุ่งแก้ปัญหาไปแล้วเราจะจมกับความรู้สึกนี้จนออกมายากมากจะเป็นความรู้สึกผิดมากกว่าเชมใช่ไหมฮะวันนี้เขาใช่เลยค่ะโหเก่งเก่งมากเป็นกิ่วเลยค่ะเพราะเราทําอะไรลงไปแล้วเราอุ้ยมันมันไม่ดีเราทําอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าไอเดีย m ั t มติ g งรองหรือเปล่าฉันเป็นคนที่ผิดตรงนั้นหรือเปล่าฉันทําอะไรผิดไปหรอเราฉันต้องเราก็จะพยายามหาว่า มันคืออะไรหรอจะแก้ยังไงแล้วยังไงต่อมันก็จะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าติดในใจเนาะเออนะคะโอ้ไม่ดีเท่าที่คิดด้วยโอเคเข้าใจเลยเนาะหนึ่งน่าจะชอบภาพ MRI เพราะ I did wrong or m i s t a k e but I'm not bad ภาพเชมี I'm bad โอเคใช่เลยพี่ตีขอบคุณมากค่ะอันเนี้ยชัดเจนเนาะ มันก็ดีมันก็จะมีความย้อนแย้งในใจนะในในสไตล์เบอร์หนึ่งแล้วก็แบบเฮ้ยฉันฉันทำฉันทำผิดพลาดแต่ฉันก็ฉันก็ทําดีที่สุดแล้วนะแต่ทำไมมันยังผิดวะมันก็จะมีความแบบย้ำคิดย้ำทำมันจะมีความย่ำเนาะมันจะมีกิ i ตี y ขึ้นมาอ่าฮะพี่เหมียวบอกขนาดแองเกอร์ยังไม่มีเลยเชมกับเฟก็จบไม่รู้มองไม่เห็นโอเคเข้าใจสล็อตเดี๋ยววันพุธ คลิปพี่เหมียวจะมาแล้วนะทุกคนติดตามชมคลิปพี่เหมียวนะคะวันพุธนี้เนาออีกวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์สามวันสับสนวันไปหมดแล้วช่วงนี้ชีวิตอ่ะอืมมันจะไปกระตากระตากอย่างอื่นอยู่นะเออหลังจากเจอเรื่องโคราชไปสับสนชีวิตเลยแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะกีวีโอเคอีกสักอีกสองอีกสองวันวันมาเรื่องนี้ได้ดูนะคะพี่เหมียวลักเก้าตัวจริงหนึ่งเดียวของเราในชีวิต ชีวิตนี้เจอละเก้าหนึ่งคนก็คือพี่เมียนั่นเองย้ำขิบย้ำทำไม่ใช่โลกแต่เป็นธรรมชาติของพึ่งและมดโอเคทำให้ดีเนาะใช่เลยพูดถึงพึ่งกับมดเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีไลฟ์แบบเปิดสัตว์อยาก back to the jungle back to jungle อีกรอบหนึ่งคือพอเราอยู่ไปนานๆนะมันมันเริ่มแบบชัดภาพมันชัดขึ้นเนาะว่ามันแบบมีเหลื่อมควาเป็น ขีดวิญญาณของรักเออับ้วสัตว์อะมันเป็นอะไรที่ง่ายต่อการแชร์แล้วเข้าใจได้ง่ายอะแล้วก็มันเขาเรียกว่าเป็นสันทาตยานดิบๆของสัตว์เลยใแล้วแบบคือถ้าคุณฟังเรื่องสัตว์อะมันจะเชื่อมโยงกับตัวเองได้ง่ายมากๆเนาะเพราะสัตว์มันไม่ได้มีความคิซับซ้อนนะแต่มันดิบออกมาเราก็จะเห็นตัวเองที่มันดิบออกมาว่าเฮ้ยเป็นยังไงวะจากสัตว์ประจำรักนะคะเดี๋ยวจะมีไลฟ์อยู่เดี๋ยวเมื่อไรเดี๋ยวบอกอีกทีนึ่งอาจจะเดือนหน้าเนาะเออ ดูกันเดี๋ยวนี้ไม่น่าไม่น่ารอดแล้วแหละไม่ไหวแล้วเหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่น่ารอดนะคะเย้ชอบคลิปจังเกิลจะเป็นจังเกิลแบบฉบับยาวเลยนะไปเรื่อยๆเออแบบจังเกิลไปเรื่อยๆแบบพาพาเข้าป่าไปเรื่อยๆนะคะ into the Jungle ไปใช่คุณก๊อกกุ๊กกุกบอกท่องโลกความคิดจนเหนื่อยปัจจุบันคือความจริงแล้วบางทีมก็เป็นเซฟโซนใช่ พี่เหมียวอย่าได้หายไปไหนนะใช่เลยไปแล้วไม่มีละก้าวเลยนะพี่เหมียวใช่พี่เหมียวอย่าหายไปนะคะเราคิดพี่เหมียวอ่ะเย่ชอบอ่ะรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของเราและนี่แหละที่ของเรามันมาจากตัวใช่ไหมครับรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของเราและนี่แหละคือที่ของเรา มันมาจากตัวน้องผู้ขยายความให้พี่ให้ยาวอีกนิด <S <S ขออีกรอ,อ,อ,อบขออีกรอบออีกนิดหนึ่งแบบอ,อ,อธิบายอธิบายให้พี่อีกนิดหนึ่งในสิ่งที่มันอยู่ในใจน้องผู้เอาแบบเอาแบบจริงๆริงเลยแชร์คลิปก็ได้เหมือนปุ้นนะเอาแบบว่าสดสดเอาสดสดที่อยู่ในใจไม่ต้องมีเคลือบอะไรเยอะอะไรมาตรงๆมามาเลยทุกคนพร้อมที่จะอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะในในไลฟ์เนี้ยเชื่อว่าแบบทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือเพราะถ้าเคลือบอยู่เรามองไม่เห็นนะคะชอบสัตว์ครับโอเคชอบสัตว์ครับ แปลได้สองความหมายชอบมากๆกับชอบสิ่งสาราสัตว์แต่เราเป็นยูนิคอร์นอ่ะเอ้ยจะไม่ใช่ยูนิคอร์นแล้วไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วมันจะเป็นตัวอื่นแล้วมันจะมีอยู่จริงนะคะเพราะเบอร์สี่มีอยู่จริงนะ้ใช่ค่ะเขาไม่ได้ไม่มีนะดังนั้นอะไรที่ไม่มีอยู่จริงเราตัดเราตะตัดออกไปนะคะเราต้องบางตัวก็ไม่ได้อยู่ในป่าบางตัวก็เป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงในบ้านก็มีเบอร์สี่เลี้ยงในบ้านได้นะใช่ต้องมีแบบกําลังรัพย์นิดนึง ผมควรลงคลาสไหนดีครับสเปกตัม้ยให้น้องภูเลือกเลยดีกว่าอเอ,อเราเป็นคนมีอุดมคติเราเป็นคนมีอำนาจหรือเราเป็นคนปรับตัวค่ะเออหรือเราอยากดูทั้งสามเลยก็ไม่มีปัญหานะคะออลองดูเนาะรามะ่ะคุณบีมาเฉลยเฮ้ยไม่ใช่ราม้มันมออีตัวหนึ่งอยากแชร์ความแรดของตัวเองบ้าง <laughs> ได้ค่ะพ <laughs> ักอะไรคะได้ค่ะ เฮ้ยงงินรอเลยเวอร์ชั่นใหม่ตรงสุดแล้วคือน้องภูกำลังจะถามว่าน้องภูเป็นลักอะไรไม่ได้หรอกเราต้องพี่ไม่รู้น้องภูเราต้องหาเองนะคะที่ทำได้แค่บอกบางอย่างเนาะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกได้เลยตรงๆว่าเราชิดกันขนาดนั้นเหรออืมเออเราต้องมีพื้นเราต้องมีพื้นที่ให้กันแล้วเราให้ต้องมีพื้นที่ให้ตัวเองด้วยใช่ ออกมาสเต็ปยังไงเพื่อเรามองกลับมาที่ตัวเองลองคุยกับน้องแพะดูนะคะชอบความหมาเนี่ยตัวรอฟังจังเกิลเวอร์ชันสองค่ะเออหมาคงหมาเนี่ยจะบอกว่าโคตรจะสนุกเลยหมานี่น่าจะสนุกที่สุดหรืมั้งธรรมชาติของหมานะคือหมามันมีอะไรพอเราเดินผ่านแล้วก็คือเราเดินผ่านหมาขนาดหมาที่เซเว่นเรายังเรายังยิ้มเลยอะ มันมีความอย่างนั้นอยู่ใช่ขนาดหมานอนอยู่หน้าเซเว่นเนี่ยเป็นแพ็คเป็นกลุ่มเป็นอะไรนะใช่โอ๊ยตายจะนิ้พีกเลยว่าไสนิ้พีกเยอะลักสี่สละสลามในกระป๋องน่ากลัวมากสลามไม่มีชีวิตนะเออน้งพูหัวเลาะเลยเมื่อก่อนไม่ให้ตัวเองแสดงความรู้สึกเท่าไหร่ตอนนี้เลิกกับแฟนเกือบสามเดือนบางคืนยังมีร้องไห้แบบปล่อยโฮแต่ก็อนุญาตให้ตัวเองร้อง ไปเลยมันไม่เป็นไรพอร้องแล้วโล่งใจใช้ชีวิตต่อเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นอ้าวเก่งมากค่ะเก่งมากมนั่นแหละชอบหมาอี <laughs> มันหมามากๆเลยค่ะตัวหนูเอง <laughs> อ่ะรักหกมาอกอากกันใหญ่นะคะนั่นแหละเนาะได้ <laughs> เดี๋ยวเราจะให้คุณแชร์ความด็อกกี้ในตัวคุณนะคะมันมันน่ารักมากมันจะเป็นไลฟ์ที่แบบคอมบูใช่มันน่ารัก เราจะกลายเป็นสิงสารสัตว์นะคะแล้วเวลาเราเป็นสัตว์อ่ะมันจะกล้าทําบางอย่างเนาะถ้าเราสวมตัวเองไปเป็นสัตว์อ่ะเราเอาโปรเจคชั o ตัวเองนะเราจะกลายเป็นสัตว์เราจะกลายเป็นสัตว์นั้นเราจะบู๊เราก็จะห่อหอนะคะทุกคนทุกทุกลักเลยทุกรักเลยว่าโอเคใช่ get the picture แปลกๆนะเออผมเวลาผมรู้สึกเยอะๆมันจะมีรังสีอ่ะควรจะหนี คนจะหนีสองคนจะหนีสองเขาไม่เป็นกันใช่ไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นนะรักสูงส่วนใจเป็นโอเอซิสส่วนใจมีคนอยากเข้าหาค่ะเขาบอกเลยเอาจริงๆถึงจะมีรังสีขนาดไหนเขาก็จะอยากเข้าหาเขาบอกเลยเออโอเอซิสนะคะแปลว่า <Okay. S 1> ที่พักพิงนะคะในยามที่ มันไม่มีอะไรแล้วเออก็เหลือแต่เขาเนี่คือมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกแค่เปรียบไม่ไอการเปรียบเทียบตัวเองเป็นโอเอซิสนี่ก็อายอายที่แบบว่าขออภัยอายอที่แบบ e m b เ r ร s <c oughs> s เข้าใจไหมมันอายอะมันแบบเฮียขนาดนั้นหรอวะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้ว <c oughs> แต่ถามว่าได้ไหมมันก็ไม่รู้อะคนคนให้มาเราก็รับเมื่อกี้ให้ไปเออคนให้มาเราก็รับ สนใจเข้าเหมือนโอเอซิสเลยเนาะมีบรรยากาศดีๆให้มีความสัมพันธ์ดีๆที่เขาอยากจะทําให้อะไรเงี้ยมีอะไรแบบที่มันก็ชุ่มก็ช่วยใจอย่างนี้แล้วกันใช่อยากรู้แล้วอะถ้าไม่ใช่สลามมันจะเป็นอะไรเออนะคะเดี๋ยวติดตามมีคนคิดไม่ดีอีกหรออ่านะคะนักหกนะเออโอเคขอบคุณครับน้องผูน้องผูฉลาดเนาะเออ จริงคนชอบบอกเราน่ากลัวแต่ชอบให้เราเป็นสาระคนเศร้าเออคิดอะไรอะ่ะกีกีคือชื่อคนนะคะกีไม่เท่ากับกีนั้นนะคะกีคือกีวีเนาะเออแต่มูบอกว่าหนูทำงานเหมือนกระทิงหรือจริงๆอาจจะเป็นควายถึกก็ได้เป็นรูปควายนะแต่ว่าพี่ออกเสียงให้อเออนะคะแต่ถึกจริงนะรักหนึ่งวเวลาทำงานถึกมากเห็นแล้วแบบโอ ทำยังไงไม่เลิกเออทําได้ยังไงวะแบบนับถือเออนั่นแหละอารมณ์ที่เหมือนแบบเห็นสนใจเชมยังไงอ่ะเออเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้ถ้าบอกหนึ่งว่าแบบหยุดทําดีไม่ต้องทําขนาดก็ได้เหมือนเหมือนแบบหยุดหายใจเหอะแกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่บอกได้เออถ้าสมมติว่าเขาไม่ทําก็โอเคก็ปล่อยให้เขาเราแค่แบบเป็นกัลยาณมิตรที่แบบเฮ้ย มึงอะดูเหนื่อยแล้วนะพักผ่อนบ้างไหมสภาพช่วงนี้ไปกินอะไรชวนเขาไปกินปิ้งย่างกันไหมไปทําแค่เนี้ยพอล้ค่ะออกกาลังกายกันไหมหนึ่งถ้าไม่ทํางานก็ต้องไปลงอะไรกับตัวเนาะไปทําไปวิ่งกันไหมไปออกกำลังไปทําอะไรที่ไนที่มันทำอะทำอะเออชวนเขาไป productive ใช่ดานานทีอะไรอย่างเงี้ยดูดูทรงอะไรเงี้ยเอออาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าเบอร์หนึ่งเนาะเราเดาใจยากเนาะ เราก็ต้องแบบเดาเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ถามอะเรานี่มีเพื่อนสนิทเป็นรักหนึ่งก็ถามเลยไม่กระมิดกระเมี้นถามเลยแปอ่ะแค่นั้นจบค่ะจริงๆริงนหนึ่งก็ตอบแหละค่อเอาจริงแล้วแจกของไหมแจกของดีกว่าวันนี้ได้อะไรบ้างคะไหนพิมพ์มาหน่อยมาคือไม่เอาก็ได้นะถ้าสมมติว่าอยากรู้เฉยๆว่าแบบได้อะไรบ้างจะได้แบบเออ ทำทำต่อหรือยัางไงาเป็นรูปแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อคิดเห็นหรืออะไรก็ตามแต่เนาะเป็นเหมือนแบบสอบถามจบไลฟ์อะไรอย่างเงี้ย<ค>ถ้าสมมติว่าเฮ้ยมีแบบแบบในอนาคตเ,เอออะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยดูเนี้ยแล้วมันได้อะไรบ้างวงเล็บไม่เอาของก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสมัครใจเลยบางคนไม่อยากได้เนาะเออแต่ถ้าบางคนอยากได้ก็พิมพ์มาเลยค่ะว่าวันเนี้ยเป็นยังไงบ้างแบบ เอาของไม่ต้องพิมพ์ว่าเอาของอไม่เอาของอถ้าไม่พิมพ์ว่าไม่เอาของก็จะคิดว่าเอาเออ,เอ,อแล้วก็ส่งที่อยู่มาเราทุกๆไลฟ์เนาะเราก็ให้สิทธิ์คนที่ได้รางว,าวัลละติดต่อมานะใช่ในในในช่วงเวลาไลฟ์นั้นใช่ะะติดต่อมานะคะเคยมีหัวหน้าเป็นหนึ่งเหนื่อยมากก็ปล่อยให้เขาทำแล้วเอาไอติมไปให้เขาตอนจบงานทนโว่น่ารักเป็นหน้าที่ของเราความจริงคือโปรเจคชันคือเรา เราพักไม่หยุดหลังหกพักไม่หยุดมีคนกราบขอร้องกราบขอร้องให้หยุดอดทนก๊อกลักหนึ่งครับเย้ไปไกลแล้วได้ได้เลยค่ะอยากได้ก็แช่มานะคะว่าอ้ไลฟ์วันนี้เป็นยังไงบ้างได้อะไรนอกจากความงงกับเชงบ้างเออนะคะแค่นั้นก็พอ ความเชมเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนสนใจขับเคลื่อนสนใจอยู่ข้างในเลึกๆเอาเป็นว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคนแยกเดี่ยวว่าตัวเองไม่ใช่สนใจอย่างน้อยประโยชน์วันนี้ยถ้าคุณงงคือคุณไม่ใช่จบเออแค่นั้นแหละนะออแล้วมันมีอะไรล่ะอะไรที่คุณซ่อนอยู่มันเป็นโกรธหรือเปล่าหรือมันเป็นกลัวเออหรือมันคืออะไรกันแน่นะะออนคะแค่นั้นแหละ ได้ความงงและได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าช่างมันเถอะนะ <c oughs> ออ,อันนี้ดี <c oughs> นะเฮ้ย <c oughs> อ,อันนี้ดีอันนี้ดี <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่งงล้วก็ช่างมันนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาทําไปเราไม่ต้องไปจับผิดว่าใครเป็นสนใจกันแน่นะ <c oughs> เราปล่อยให้ชีวิตมันขับเคลื่อนให้โลกมันหมุนไปค่ะแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเนาะ <c oughs> เรามาดูตัวเองดีกว่าว่าเราเป็นยังไงเออมีเชมไหมเออหรือมีแองเกิลเออเรามีอะไรหรือเฟียร์นะได้ตามนะคะไลฟ์ที่เราไปเนาะก็จะเป็นอารมณ์พื้นฐาน หรือว่ารักโลภกดหลงอะไรอย่างเงี้นะไม่ใช่สนใจค่ะหนึ่งพี่เปียกสรผัดดีค่ะโอ้พี่เปียกดูอยู่ใช่ไหมได้เข้าใจเชมกิล์แล้วก็เอมบารสรู้สึกตัวเองนะไม่อายอะครับพอแยกออกแล้วโอเคน้องโพโอเคขอบคุณแล้วก็ยินดีด้วยนะคะค่ะ เออมาช้าแต่ชอบบทสุบที่ว่ารู้แค่มีแบบนี้ด้วยก็พอเข้าใจธรรมชาติเยี้เลดิ t โกโอเคน้องน้ำหวานให้เลดิ t โกถุกต้องนะคะปล่อยมันไปเถอะเนะาะ <laughs> ได้ความงงจริงๆค่ะแต่ก็ปล่อยวางเต้งเสียงะระฆัง <laughs> มียแต่อันนี้เออได้อยู่เซเว่นไปก่อนนะั้นอืมเรามีอะไรนะพี <laughs> <laughs> <el> ่เหมียวแค่พี่เหมียวแชรอันนี้เห็นเบอร์เก้าเลยนะนั่นเิ น่ารักมากนะคะดีมากนะคะสุดตาใครบอกว่าเป็นรักก้าแล้วก็ฟัดกาเฟเนี่ยไม่ใช่แล้วนะนะคะได้เข้าใจว่าความไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าไม่เข้าใจเออเฮ้ยอันนี้ดีคุณฉาดใช้ได้ใช้ได้อันนี้ดีค่ะดีมาคือจริงๆแล้วไม่ไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องพยายามให้มันเข้าใจมากขึ้นอ่ะมันมัน เข้าใจแค่นั้นนะ่ะมันคือเข้าใจมากๆแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตค่ะมัจจะเข้าใจจากการใช้ชีวิตใช่ในสโคปะะของเราเนี่ละเอาง่ายๆเลยอ่ะอยากเนี่ยใครอยู่ใกล้สนใจอ่ะจะจะจะ,จะรู้สึกได้คใครมีเพื่อนที่เป็นสนใจจะรู้สึกได้เลยอ่ะว่าแบบคนเนี้ยมีเชมม,มันมันจะออกค่ะแต่ว่ามันจะ อุ่นๆอืมันจะอุ่นๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ร้อนใช่มันจะไม่ใช่แบบร้อนหรือเวลาเขาปฏิเสธหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ทําร้อนนะเพราะมันไม่ได้มีปัญหาความโกรธ <ขา S 2> อ่ะค่ะเออมันจะเป็นเบาๆอ่ะคือโรกรธเขาพูดได้โกรธม่สนใจพูดตรงจะตายพี่ไกด์พูดโคดตรตรงหลักอสองหลักษามพูดตรงทุกคนเลยนะแต่ว่ามีวิธีการพูดแค่แบบสนใจใช่แค่มันไม่ได้แบบรุนแรงอ่ะและไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีใช่แบบว่าเออไม่อยากไปหวาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่ไปอ่ะ มันมันคนอารมณ์เลยนะแต่ใช้คําว่าไม่เหมือนกันประโยคเดียวกันเลยแค่แบบไม่ไปดีกว่าออไม่ไปดีกว่าไว้รอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือประเดีนี่ยตรงไหมมันอ้อมยังไงวะแค่เราพูดดีๆแค่นั้นเองเราไม่จาเป็นต้องอะไรค่ะมากมายเนาะเราอะไรอะไรที่ทําให้คุณอ้อมไปอ้อมมาใชเนาะดูดูดูใช่มันใช่ กลไกอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่นะคะรู้สึกว่าคิ้วติดกันตอนพยายามทำความเข้าใจครับสงสาย <c oughs> เออพระพุทธเจ้าบอกมาให้ช่างแม่งงงเลยปล่อยวางใช่พุทธเจ้าบอกให้ช่างแม่สาธุสาธุบุญนะคะชาวพยายาุทธส,สิ่งที่ได้ก็คือค่อยๆเรียนรู้ธรรมชาติของพื้นฐานอารมของอารมณพื้นฐานไม่จําเป็นต้องเคลียว,วันนี้เราได้เข้าใจมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นๆรู้สึก คอนเนค่ะอุย้ยขอบคุณมากค่ะดีใจด้วยนะคะเออมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งเนาะจริงๆเช,ชมันไม่ใช่อารมณ์พื้นฐานเนาะเชมันก็คือเป็นกิเลสของรักสามรักเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่อารมณ์ของเราเนาะเราไม่ต้องไปอะไรกับมันก็ได้เราแค่รู้ว่ามันมีอยู่ก็พอ แต่เราก็มีลึกๆแหละแต่มันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่เราจะต้องไปสนใจมากแล้วไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่เราจะต้องไปหาว่าใครทําเชมอยู่เพราะมันเชมมันไม่เอาง่ายๆคือไปจิ้มคนอื่นคือจากการที่เราฟังเชมมายังไม่มีใครเดือดร้อนจากเชมเลยยกตัวคนที่ทาอ่าซึ่งคุณไม่เห็นด้วยซามว่าเขาเดือดร้อนเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนเพราะฉันก็ทําได้นี่ใช่ดังนั้นไม่มีใครเดือดร้อนจากเชมคณแฮปปี้นี่ เป็นกลไกที่เป็นเป็นแก่นที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไกว่าออย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาเขาคนอื่นเริ่มไม่แฮปปี้นั่นแหละเริ่มเชมแล้วมันต้องเลยต้องทําอย่างเงี้ยบิลอัพแต่แล้วมันมันจะไม่มีการทําให้ใครเดือดร้อนอยู่แล้วค่ะเออแค่นั้นเองนะคะพี่เมียวอ่านจะได้ยินเสียงโอเคลักพี่ดวงใจไม่ไอดอลเออสนใจพูดตรงแต่ อวัจจะภาษาดีมากใช่ใช่ค่ะพูดพูดตรงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่พลังงานที่มันส่งออกมามันดูแบบอืเป็นใจอะเราเราสัมผัสได้เอางี้ใช่วันนี้ได้ง่วงฟังแล้วเคิมจะบินไปสามสีแล้วขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะได้สับใหม่ค่ะคลื่นเหียนขอบคุณพี่ตีนะฮะเครดิตพี่ตีคลื่นเหียนขึ้นมาคลื่นคลื่นเหียนคลื่นลื่นเหียนอ๋อเป็นคลื่นไส้คลื่นไส้อคลื่นเหียนเพิ่งรู้ข่ามกดแบบนี้นะมาไปอ่านคลื่นเหียนเหระคลื่น คลื่นรู้นึกว่าขึ้นหคลื่นอ่เวฟใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะพี่ตีความไม่ตรงเท่ากับเรียกชันโฟร์เมชันอ่ะน้องแพชเลยแล้วแล้วคุณพูดอ้อมไปอ้อมมาคุณคือคือมันมีใช่มันมีมันมีเหตุผลไงถึงความไม่ตรงอ่ะแล้วใครที่มันไม่ตรงอ่ะเพราะอะไรคนที่เรียกชันโฟร์เมชันซึ่งถามว่าเขาอยากตรงไหมโคตรจะอยากตรงแทบตายแต่มันไม่ได้เออมันเียซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเบอร์หนึ่งนะค่ะเออมันก็เลย ก็ปล่อยให้เขาไม่ตรงไปแล้วก็ถามเขาว่าสรุปให้เขาไปเลยอะสมมติเขาพูดมาแบบร้อยแปดอย่างอะสรุปให้เขาไปเลยว่าแกต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมอถึงคาตอบเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าใช่หรือใช่แต่เขาจะมีคําตอบหนึ่งอะที่คุณจะจับใจความได้แล้วว่าเขาต้องการอะไรต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจฟังเขาหน่อยเนาะเพราะว่าด้วยความเบอร์หนึ่งเขาจะคิดเยอะอยากอย่างที่บอกเนาะพอโกรธเราไปกลัวเราคนที่โกรธเรากลัวเรายำคิดยำทําอะ แล้วเขารู้สึกผิดตลอดเวลาเขาจะคิดเยอะมากดังนั้นแล้วการที่จะให้เขาไปพูดตรงๆเลยมันก็เป็นเรื่องที่ลําบากสําหรับเขาอแต่บทที่หนึ่งจะพูดตรงก็คือฟันเลยนะก็มีถ้าไม่เครียดเขาพูดตรงหรือถ้าไม่เครียดแต่ถ้าเครียดปุ๊บก็แบบหรือจะต้องการขอหรือเอาอะไรเหมือนสนใจเลยไหมเสินสนใจที่เดินออกมาในหนังสือในหนังสือนะแต่ไม่ใช่นะ<ม>เออนะคะก็ประมาณนี้ใช่คลื่นเหียนะขอบคุณคุณปุ๊กค่ะ ลักเจดนี้เป็นมีน่าจะมี Google อยู่อีกจอเนีมีอะไรแปลกมาก็คือแบบแท็บเซิร์ชเลยฟังเราอยู่ก็แบบเปิดประมากสิบแท็บเข้าไปมากของผมถ้าไม่อยากไปถ้าไม่ใช่คนใกล้ตัวจะไม่กล้าบอกตรงๆแต่จะหาข้ออ้างเหตุผลต่างๆนานาที่ทำให้เราไม่ได้ไปโอ้โอเคศูนย์ปรับตัวเนาะค่ะถ้าไม่ตรงมานี่แก้งโง่เลยนะเออกิวีโดนบ่อยใช่ไหมอ่ะ แต่ถ้าพูดบทพูดตรงนี่คือคนเกลียดเลยนะคะต้องแพโอเคตามนั้นค่ะแชร์จากเบอร์หนึ่งนะไม่ไม่ได้พูดเองนะเว้ยสะท้อนสะท้อนเออนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะแจกของปักหมูดค่ะคุณเบีบอกแล้วว่าไลฟ์นี้เราก็ชิลๆเนาะอ้าวใครอยากได้แก้ววองมาเลยใครอยากได้แก้วซูชิโรบอกมาพูดมาเลยว่าใครอยากได้แก้วซูชิโรถึงใบนะคะอยากได้แก้วพูดมาเลยแก้ว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 มาแก้วมาเลยชัางแชร์มาล รักหนึ่งโกรธไปกลัวรักหกกลัวไปโกรธอ๋อรักหกไม่โกรธเลยค่ะรักหกกลัวไปกลัวพี่ป๊อกกลัวเราก็กลัวโกรธนี่เป็นอารมณ์พื้นฐานเนาะรักหกนี่ก็คือแบบไม่ไม่โกรธนะหมายถึงว่าไม่ได้มีปัญหากับความโกรธลราเป็นและโกรธเป็นอะโกรธเป็นเป็นอารมณ์ปกติมันไม่ได้เหมือนเชมอะเชมมันเป็น มันเป็นแก่นอะมันไม่ใช่อารมณ์พื้นฐานน่ะคนไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้อะแก่นคือมันแบบเป็นอะไรที่ uncontrollable ใช่ยากที่จะควบแล้วซับซ้อนมากมาอ่าอย่างงี้ดีกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเราอยู่กลุ่มนั้นนะเออโอเคตายโดนก้าวอ้อมใส่ก้าวน่าจะอ้อมเพราะก้าวไม่รู้ว่าจะพูดตรงๆยังไงเพราะก้าวไม่รู้ว่าอะไรคือตรงอ่านี่คือเหตุผลเรจะพูดเรื่องอะไรไว้แล้วก็กลัวกลัวแล้วกลัวนะคะพอกลัว เรากลัวเนี่ยมันเป็นระบบของความคิดแล้วคิดแล้วหาวิธีหาวิธีแก้ไขแต่ไม่ได้โทษตัวเองเพราะเขาไม่ได้โกรธเออนะคะ <c oughs> อาจจะรู้สึกผิดนิดหน่อยตามสไตล์มนุษย์ <c oughs> แบบพื้นฐานแต่มันไม่ไปถึงขั้นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> มันก็จะกลายเป็นโกรธกลัววนนะคะกลัววนเหมือนที่เบอร์สามเป็น เชมบนเป็นส่วนตีลักเป็นแม่สูงแม่แม่สีแม่สีเชมแล้วก็สร้างชสร้างสร้างลักเราจะมีสร้างอัตลักษณ์ใช่เราจะมีการใช้แรงขับเคลื่อนของสูตรนั้นอ่ะเยอะกว่าคนอื่นเขานะคะยืนวุ้นแปลภาษามาสิแก้วด้วยแกฉันเมาเหมือนจะขับรถไม่ไหวโอเควุ้นแปลภาษาก็ไม่อยู่นะคะก้าวโอเค อ่าคุณบีให้แก้วใครคะมีคนพิมพ์แก้วแก้วมีแค่สองคนจรงหรอแก้วนี่คือยากลําบากมากเลยนะคะกว่าจะได้มาเราต้องกินสองล้านเลยนะคะกว่าเราจะได้แก้วมาใช่เอาแก้วซูชิโร่คือมันน่ารักมากเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบเราจะให้ตุ๊ก,กตานุ่มๆไปได้วยเอาไหมไคุณฉันน่าจะได้ไปเยอะมั้งคุณฉันบอกฉันกิน<แ>ซซชิโร่เหมือนกันเนาะเห็นไหมม,มันต้องทางไหนหวะนี่อ่ะ นี่<ด>น่ารักอยู่ในกล่องนี้มีตัวแบบแมวน้ำสีสีขาวแล้วก็ถือน่าจะเป็นมาคุโรมาคุโระกับอ,อันนี้เป็นอิคุระอ,อิคุระกับแพนด้านะคะ<ช>มากแก้ว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 แกวอ่าคุณบีคะใครจะได้แก้วไปคะปักแก้วค่ะปักแก้วสามารถได้รางวัลซ้ำได้นะคะถ้าแอดมินถูกใจ น่ารักมากเลยดูดิอุย้ยดูนี่ดูในจออยู่ก็คือแบบน่ารักมากเลยอืตุ๊กตาเนี่ยมีประโยชน์เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าของเล่นแมวที่บ้านคุณพังแล้วเนี่ยเอาตุ๊กตาซูชิโร่ไปบปักแทนได้ยังคาะแดกกุ้งชีดไปเยอะมากแล้ว <laughs> <laughs> คุณชาถึงคุณชาจะแดดไว้แต่มิ้นก็จะอ่านหยุดออกเสียงอยู่ดีแก้วนอยปักแล้วเห็นไหม ใได้บีปักปักคนที่พิมพ์ว่าแก้วปักคนที่พิมพ์ว่าแก้วคำว่าแก้วคำว่าแก้วคนที่มีเจตนารมว่าอยากได้แก้วเออคนที่มีเจตนารมอยากได้แก้วไม่ชอบความไม่ชอบใจรู้สึกขัดใจความโกรธสินะใช่แล้วค่ะใช่แล้ว <laughs> <laughs> ใช่แล้ว <laughs> <ะ>ปักให้หน่อยค่ะแก้ว บี B, ปักแก้วเอาไว้บีบแก้เครียดตุกตาเออใช่กีวีติดตัวบีบนะคะไม่รู้หายไปยังอาจจะหายไปแล้วแก้วแก้วเยอะแล้วอ่ะตายละบี <c oughs> B, ปักแก้วย้อนไม่ขึ้นเดี๋ยวปักเองอ่ะโอเคไปขอญานะคะแรนดอมบอกให้ปักแก้วปักแก้วมาไหมขึ้นไหม คุณฉัตรอ่าโอเครนดอมนะคะดแก้วไค่ะคือการรนดอมอ่ะพอมันเราเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วคุณฉัตรพิมพ์ยาวอ่ะคุณฉัตรก็จะได้เก็ตไหมอันนี้คือทริกนะคะคุณฉัตรรู้ทริกนี้แน่ๆเลยอ่ะพอเราเลื่อนปุ๊บๆอย่างเงี้ยแล้วคุณแล้วคุณฉัตรก็ก็ยาวไงเราก็ได้คุณฉัตรมาค่ะอ่ะคุณฉัตรเจตนาลมแรงมากขอโทษคุณผักเคียวอีกครั้งสี ขาวหายไปดำดำดำด,ดย้อนไปได้ไม่เป็นไรอ่ะต่อไปนะคะหนังสือปัญญานะคะ,คะพิมพ์ปัญญามานะคะอเอาจริงหนังสือเล่มนี้ดีมากเดี๋ยวเมนจะอ่านให้ฟังสักท่อนอมนะซม s a เอาแบบจุกจุกมาถือให้อ่ะใน SMR เปิดเสียง <laughs> เปิดเสียงแบบหนังสือแฟบไปแฟบมาอันนี้ไหม ความรู้สึกได้ละค่ะเอาเป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นอันนี้ดีกว่าโอเคความรักจะนำมาซึ่งความสุขได้อยู่ที่การบริหารจัดการความรักนั้น mm. อย่างเห็นอกเห็นใจเข้าใจและไว้ใจที่สำคัญคือเคารพในความแตกต่างของกันและกัน mm. เออ ความรักนะคะความรักที่บริสุทธิ์สันนสถียนสุดใช่ของคุณยายจ๋าปัญญาทุกคนปัญญาเป็นอะไรที่ดีดีที่สุดดีแบบดีมากมากมีอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มสตินะใช่มีสติกับปัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาพิมพ์อีกเดี๋ยวเราจะเอออุดหนุนมาแล้วก็เดี๋ยวมาแจกกันเนาะนะคะก็อยากให้ได้ หนังสือเล่มนี้ไปเนาะแล้วก็มีคนนึงอ่ะในเพจเราอ่ะจำชื่อไม่ได้ขอขอโทษจริงนะคะเขาได้เล่มนี้ไปเขาส่งกลับมาบอกว่าอ่านจบแล้วบอกว่าอยากแบ่งปันให้คนซีหลออแล้วอาจจะไม่ใช่อาจจะแบบเออโอเคแล้วเขาเอาไปสักพักนึงเลยนะค่ะแล้วก็แบบส่งกลับมาให้เราบอกให้เอาไปแจก คนอื่นต่อซึ่งไม่ใช่เล่มนี้นะคะเล่มนั้นถูกแจกไปแล้วแหละเล่มนี้ก็เป็นเล่มใหม่นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เสถียรได้นะเผื่อเขายังมีอยู่เนาะอ่พี่ดาวได้นะคะดีใจด้วยพี่ดาวกำมอนชนกได้ปัญญาค่ะสตาร์สนะเออเป็นบุญมากเลยนะแบบเจอพี่ดาวอ่ะอไม่น่าเชื่อว่าเป็นพี่โรงเรียนของมิ้นเลยนะโลกกลมเออแล้วแบบโอ้ดีมากที่ได้เข้ามาอยู่ในสังขาเดียวกันนะคะ ยิ่งอยากยิ่งยิ่งอยากได้แง่ทริคไม่ได้ผลอะอ้าคุยผักเคลอันนี้อันนี้คุณบีแล้วค่ะถ้าเป็นของเองคุณของเองเขาจะสุ่มค่ะคุณบีนี่เขาไม่รู้เขาเลือกยังไงนะต่อไปค่ะตะเลงอาร์ตให้พิมพ์ว่าญี่ปุ่นนะคะใครพิมพ์ว่าญี่ปุ่นก็ขอให้ได้ไปญี่ปุ่นไวๆละเลงอาร์เล่มนี้เหมาะสำหรับเบอร์เจ็ดที่สมาธิสั้นและเบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์สี่สามสองหนึ่งเหมาะกับทุกลัก เก้าแปดที่ฟุ้งซ่านสรุปทำแล้วฟุ้งซ่านกว่าเดิมอันนี้การเป็นการฝึกสตินะคะค่ะยู่ปัจจุบับนเนาะใช่ที่ง่ายที่สุดโดยการที่ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องคิดอะไรจริง,รงๆการฝึกสติเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตานะแต่มันก็เป็นการเริ่มที่ง่ายแหละเนาะผ่อนคลายพอเราหลับตาเราก็ผ่อนคลายถตารมุสติในจุดอื่นที่เราใช้ชีวิตอยู่ก็คือนี่แหละ จิตอยู่กับงานอืเอออยู่กับการสิ่งที่เราทําตรงหน้าเนาะไม่วอกแวกอย่างนี้นะคะปัญญาพี่เหมียวแชร์ปัญญาพี่ว่าคํานี้พี่ควรได้น้องโมเมนต์ต่อหรือพี่ควรรอเล่มสติอ่ะทั้งสองสติและปัญญาใช่แต่เล่มเล่มสติเคยเอามาแชร์ในเพจเนาะเป็นสําหรับแต่เป็นของขวัญปีใหม่ใช่เป็นของขวัญปีใหม่ให้สตินะคะเดี๋ยวปีนี้ก็อาจจะมีแหละไม่รู้ต้องดูคนทำดูคอนเทนต์แต่แต่รู้สึกว่าอะ ก็มีประโยชน์นะว่ามีประโยชน์อาจจะมีดีต่อใจใช่นะคะก็ไปดูคอนเทนต์ได้คอนเทนต์สตินะคะอยู่ในอยู่สักที่หนึ่งอยู่ในเพจนี่แหละนะคะลองหาหาดูยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้เป็นคนไม่มีปัญญาญี่ปุ่น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 นะคะอ่าทุกคนญี่ปุ่นกันมาเอาพี่เหมียวได้แล้วคุณบีปักไวๆมากทำไมคุณผักเคียวพึ่งขึ้นอ่ะมันมันเด็ดช้าหรือว่ายังไงเนี่ย คือไม่เห็นคอมเมนต์ค่อนข้างที่ช้าๆนะคะพี่เหมียวทักมาเอ้ยพี่เหมียวเดี๋ยวเอาไปให้ที่โคล่ะได้ได้อะท่านอื่นไม่ต้องเี่ีมีโนโตด้วยขอโทษนะคะเดี๋ยวรอรอรอบหน้าเนาะมีแจกกันเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ที่อยู่กันถึงเนี่ยสองทุ่มสามทุ่มนะคะใช่กะว่าจะไลฟ์ไม่เกินสองชั่วโมงก็เกินอยู่ดีเนาะเออก็ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นธรรมชาติปล่อยไหลไปเรื่อยๆขี้ต้องเหม็นนะคะ ตดก็หอมบ้างเหม็นบ้างใช่เย่ดีใจก็ขอให้พี่เหมียวสนุกกับะเรื่อเอ่านนะคะประมาณประมาณอย่างนี้ของปาของคอสำหรับเชมนะคะก็เป็นกิเลสของสนใจเนาะกิเลสรวมเป็นแรงขับเคลื่อนของสนใจเนาะไม่ใช่อารมณ์พื้นฐานนะคะไม่ใช่อารมณ์ที่เราจะมีกันได้ง่ายๆเนาะไม่อาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ไม่ได้จําเป็นต้อง ไปค้นมันจับมันขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำลายนนเป็นหน้าที่ของหมอที่จะแบบมาตรวจเอ็มไอว่าเอ้ยมันตุบต,บตุบตุบตรงนี้อาจจะเป็นเชมอะไรเนาะก็ <laughs> ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน้าน่าจะไม่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> เออเออนะคะได้ฟังได้ฟังอ่านเมน์เราก็ดีใจละเออขอบคุณคะ <ừ> ่ะคือ,อคอมเมนต์ขึ้นช้าจริงๆอาจจะเป็นที่เน็ตเราหรือเปล่าอขอบคุณนะคะไลฟ์ที่ดีฟังเพลินเพลินดีใจมากที่ได้มาฟังคิดถึงทุกคนค่ะคิดถึงน้องโมด้วยอ่าก็ ไว้เจอกันนะคะว,ว่างๆเนาะหรือว่าอโฆษณาประชาสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก่อนจบแล้วกันว่าเรามีคลาสนะคะ,คะเป็นคลาสสเปกตรัมเวอร์ชัน3แล้วเนาะวอลลุ่มสามก็เป็นครั้งที่สามแล้วที่จะสเปกตรัมมันเนื้อหาคนละแบบนะคะแค่ว่าไม่ต้องเรียนต่อกันได้ได้ใครแบบคือ ยังไม่เคยเรียนหนึ่งสองก็มาเรียน3ามได้ใช่ซึ่งเรื่องเราปกติเราจะได้เรียนแก่นทางใจนั้นคือแพชชั่นเนาะพวกความกลัวความโกรธอิจฉาความโลภกำหนัดหรืออะไรพวกเนี้ยนะก็จะได้เรียนไปแล้วนะคะในนี้ก็จะไม่มีนะคะก็จะเป็นฟิกเซชันกิเลสหัวทางหัวใ่นะคะซึ่งกิเลสทางหัวเป็นอะไรที่มันมากสนุกสุดสนุกกว่าฟิกเซชันอีกเอ้ยไม่ใช่สนุกกว่า p a s s p a ชชั่นเออนะคะ นั่นแหละก็อยากจะให้มาลงออย่าเพิ่งเต็มนะพี่ลองเดือนออกพี่เหมียวรอค่ะรอรอรอก็ยังไม่เต็มนะคะสามารถสนใจก็สามารถสมัครได้เพราะว่าที่นั่งที่นอนที่ยืนได้พี่เหมียวน่าจะเอาตังค์ไปเที่ยวกับพวกเราหมดแล้วเออนะคะก็สำรองที่นั่งได้ที่แอดมินบีนะคะตามอีเมลนะคะสมัครที่อีเมล enagram h เฮ s t e r at gmail com นะคะเมลมาขอรายละเอียดได้นะคะหรือข้างหน้าเพจเรานะคะมิ้นกับบุงอิงใส่รายละเอียดไว้แล้วปักหมุดไว้ให้แล้วปักหมุดไว้ให้แล้วสามารถคลิกตรงนั้นได้เลยนะคะก็มาลงกันได้นะคะตอนนี้คิดว่ามีครบทุกรักตอนนี้มีอันนี้ที่มีลงมาแล้วนะก็มี 1, 2, 3, ่งสองามสี่ห้าหเจดแปด รอพี่เหมียวอ่ะก็ครบแล้วแหละครบแล้วนะคะ,ะครบแล้วก็มีทุกรักให้ได้ชื่นให้ได้เชยชมอืมแล้วก็แน่นอนว่าถ้าบนพนเนลเนี่ยคุณจะได้มีโอกาสได้แชร์ฟิกเซชันในแบบของคุณอของลร่องอื่นๆในตัวคุณด้วยใช่ว่าเป็นงไงบ้าง ใช่เราจะได้แชร์กันทั้งวันนะคะไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยฉันเข้ามาฉันจะแชร์อะไรมันไม่มีเรื่องเลยเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันมีมันเรื่องของคนคุณไม่ได้จําใครมาเล่าใช่ไม่ต้องคิดเลยนะเดี๋ยวมีกันบ้านให้ทำมีกิจกรรมให้ทำโดยที่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องเกรงไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เราอบอุ้มกันเนาะแล้วก็จะช่วยเหลือกันและกันนะคะถ้ามีข้อสงสัยอ่ะเพื่อนเพื่อในคลาสอ่ะบางคนเขาก็จะ ที่เป็นรักเดียวกันเขาจะเขาก็จะสะท้อนกันนะคะเขาจะไม่ได้มาจัดการเรานะเขาแค่จะสะท้อนเราเฉยๆน้องมูบอกเหมือนกันเลยกับพี่ีน้องมูเนี่ยชอบพี่เหมียวสุดๆเป็นไอดอลชอบชอบหยอกนะคะรักก้าชอบโดนหยอกนะคะอ่ะแล้วมีคลาสหนึ่งด้วยหนุนปีปีหน้าหนุนเนาะืมอนะคะให้ให้ประชาสัมพันไหมได้มาก็ปีหน้าเนาะเป็นคลาสที่เปิด ปีละครั้งอ,อยากจะเปิดปีละสองครั้งอยู่เท่าไหวนะ,ะแต่ว่าก็บอกปีละครั้งไปก่อนเพราะกลัวเปิด2ครั้งไม่ได้ก็อขอภัยนะคะ,คะก็ค a าสนี้นะคะเป็นค a าส <Essential. S 1> เริ่มต้น essential นะคะถ้าใครเคยลงทะเบียนค a าส first station แล้วจะมีส่วนลดให้สอบถามแอดมินได้ตามอีเมลเดิมนะคะ a n a g r a m h e p s t e r g m a i l c o m แต่หากใครที่ยังไม่เคยลงเลยทั้งคนที่รู้ลักแล้วไม่รู้ลักหลงลัก เรียนมานานแล้วต้องการรีเฟชต้องการอะไรต่างๆนานาจุดเริ่มต้นมาเริ่มตรงนี้อะไรก็ได้คลาสนี้สามารถเรียนได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยใช้เวลาสองวันครึ่งนะคะอาจจะนานหน่อยติดๆกันด้วยก็เป็นการสละเวลาที่เราสึกว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วคุณจะมีมุมมองกับเอนด a g กรมแบบกว้างขึ้นกลมขึ้นแน่นอนนะคะรับประกันได้ไม่โฆษณาเกินจริงให้คนเคยเรียนม มันยืนยันเลยมันยืนยันเลยว่ามันดีจริงๆเพราะว่ามันดีไม่ใช่จากเรานะมันดีจากคนที่มาแชร์เดี๋ยวเพื่อชวนเพื่อพี่ที่หลบมาลงได้ยินเสียงตดไหมไได้ยินนฉันปิดจมูกโอเคกัอนไว้ก่อนขอโทษที projection ว่ามันเห็น essential นะคะก็ลงได้ทุกคนนะคะเป็นคลาสที่แบบเราแนะนำอยู่เสมออย่างมิ้นท์อะ ส่วนตัวเลยนะถ้าสมมติว่าเราเอาศึกษาเอนยกรมมานานๆๆอย่นางนี้ใช่ไหมทุกๆปีอะคะ่ะเราจะต้องรีเฟชกับคาดนี้ตลอดเพราะมันเหมือนได้เรียนมันก็ได้อยู่ตลอดอะคือเอนยกรมเป็นอะไรที่ต้องศึกษาทาั้งชีวิตเนาะมันก็จะเจอคนใหม่ๆมันก็จะเจอแบบอะไรมากมายในชีวิตเราอะคะ่ะที่ถ้าเราสนใจศึกษามนุษย์อะคาส์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สุดๆเออว่าแบบแม่งเข้มมากเ <c oughs> พราะคนจริงมานะคะคนจริงแบบว่า ตัวเป็นๆเออนะคะสดกว่าหนังสือเยอะใช่ใช่ใช่น้องมูลนอกจากจะขายคอร์สแล้วยังช่วยพี่ขายเครื่องประดับอีกนะคะขอบคุณมากเป็นพีอาร์แม่โอมาแม่โอสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะน้องมูเป็นเซลจริงๆหลายคนในนี้เป็นเซลเชื่อว่าพี่ดาวก็จะไปไปใหญ่เพื่อนอ่าโอเคแค่นี้ละกันเนาะคน ทุกคนจะได้ไปพักผ่อนได้เลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาอยู่กันถึงสามทุ่มเลยจังเกิลมีแน่ๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็มันต้องไปดูนั่งดูสารคดีสนุกมากนะคะแล้วก็คือยังไม่ได้ดูหรอกโปรเจคชันไปแล้วว่าสนุกมากอินโทรเจคชันไปแล้วว่าสนุกมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปตรงต่างประเทศอะไรให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์แน่นอนจะเป็นช่วงเวลาแฮปปี้นะคะสนุกสนานลงเลียน พ er ี่ดาวลงเรียดแท็กเพื่อนด้วยพี่ดาวขายของขอบคุณนะคะทำมาสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะแม่โอ้นอนดึกตามเคยนะคะพักผ่อนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็วันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปเราสองคนก็เขอาัยมาที่นี่ใช่นะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักนะคะโดยที่ เห็นทุกวัยขึ้นใช่แล้วก็ปล่อยทุกเร็วขึ้นใช่นะคะให้มันไหลผ่านตัวเองสังเกตร่างกายนะคะต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนค่ะฝันดีลาพี่สาวค่ะกันดีค่ะบ๊ายบาย